ประการเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการบัณฑิตท่านใหม่นะคะท่านรองศาสตราจารย์บัณฑิตทิพากรค่ะจากนั้นช่วงเวลา 9:30 นถึง เที่ยง 15:00 นโดยประมาณนะคะจะเป็นการอภิปรายและแลกเปลี่ยนนโยบายการสนับสนุนโครงการผลิตบัณฑิตท่านใหม่นะคะโดยได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาศาสตราจารย์สัมภาริชิเดชนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัตเลิศไททูลพันธ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะท่านรองศาสตราจารย์สยามเจริญเสียงนะคะจากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามมจท.นะคะแล้วก็รองท่านรองศาสตราจารย์ดารุณีโชทยยางคูลนะคะคณบดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและท่านภาคภูมิสกลภาพนะคะจากบริษัทเบทาโกจำกัดมหาชนค่ะซึ่งได้รับเกียรติการดำเนินรายการจากท่านที่ปรึกษามาตรฐานการรวมศึกษาค่ะท่านที่ปรึกษานุชนภาลื่มอบเชยนะคะจากนั้นก็จะเป็นพักรับประทานอาหารกลางวันนะคะแล้วก็พักบ่ายค่ะช่วงบ่ายโมงถึง4โมงเย็นโดยประมาณนะคะก็จะเป็นการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานที่ดีของโครงการค่ะก็ได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดินรีกาวิตะนะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัยแก้วละมุนนะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ผู้แทนมหาวิทยาลัยพะเยาผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะแล้วก็ได้รับเกียรติการดำเนินรายการโดยท่านรักษาการที่ปรึกษานโยบายและแผนค่ะท่านที่ปรึกษาวัฒนาพรสุพจน์นะคะแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากนั้นนะคะค่ะช่วงนี้นะคะฉันจะขออนุญาตเล่าเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะที่ทางสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาค่ะได้จัดประชุมโครงการสัมมนาในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเราได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ2561ค่ะโดยในปีงบประมาณ2563นั้นคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการผลิตพันธุ์ใหม่นะคะซึ่งก็จะมีทั้งผู้บริหารของสปอว.ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้วก็ผู้บริหารสถาบันนะคะได้ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมกระบวนการเรียนรู้ผลการเรียนรู้ตลอดจนการนำเสนอโครงการประจำภาคการศึกษาของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการค่ะจำนวน12สถาบันน่ะนะคะซึ่งจากการลงพื้นที่ดังกล่าวค่ะทำให้ทราบว่านักศึกษาของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการด้านการศึกษาทั้งหลักสูตรประเภทดีกรีแล้วก็นันดีกรีเป็นที่ยอมรับของสถาประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดีนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์นะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมและยกระดับสมรรถนะและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละหลักสูตรในระยะยาวนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือสถาบันอุดมศึกษาสามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงความต้องการของตลาดแรงงานสอดคล้องกับนโยบายของ ขอประทานโทษครับ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะคะทางสปอวจึงได้มีการจัดประชุมสัมมนาในวันนี้นะคะเพื่อที่จะสามารถนำไปสู่การออกแบบหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสมรรถนะและผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมค่ะวัตถุประสงค์ในวันนี้นะคะเพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานที่ดีจากผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็เพื่อให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบหลักสูตรทั้งประเภทดีกรีและนอนดีกรีมีความรู้ความเข้าใจกำหนดผลการเรียนรู้ที่นำไปสู่การออกแบบหลักสูตรเพื่อยกระดับสมรรถนะและผลการเรียนรู้นะคะรวมทั้งกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของแต่ละสถาบันประการสุดท้ายก็คือเพื่อประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการขยายโครงการนะคะให้บรรลุวัตถุประสงค์และยกระดับสมรรถนะผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามที่คาดหวังแต่ละหลักสูตรได้นะคะวันนี้เราก็จึงมีการจัดประชุมสัมมนานะคะโดยผ่านทั้งทางห้องประชุมแล้วก็ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางซูมและก็คาดหวังว่าจากการประชุมในวันนี้นะคะท่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก็สามารถจัดหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ที่มุ่งยกระดับสมรรถนะผลการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินการที่ดีนะคะแล้วก็สถาบันรวมศึกษาที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ก็จะได้มีความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะคะเพื่อที่จะไปปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอนการวัดและประเมินผลให้บรรลุถึงสมรรถนะและผลการเรียนรู้ค่ะค่ะแบบนี้นะคะก็ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันใคร่ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ค่ะรองศาสตราจารย์บัณฑิตทิพากรนะคะได้กรุณาชี้แจงโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ค่ะกราบเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับผมคิดว่าคงได้ยินเสียงผมนะครับความจริงแล้วก็คงจะเป็นหลายครั้งนะครับที่เราคงต้องมานั่งอธิบายกันว่าโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่คืออะไรและเป็นโครงการยังไงนะครับในฐานะผมได้จะย้ำอีกทีนะครับว่าความจริงแล้วว่าไปแล้วเนี่ยโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เนี่ยเป็นโครงการที่มีวัตถุมีเป้าประสงค์ผมขอเรียกว่าเป็นเป้าประสงค์ดีกว่าเพราะว่ามันคงไม่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นนี้นะครับก็คือว่าจะมีเป้าประสงค์ที่จะเปลี่ยนระบบอุดมศึกษาไทยนะครับให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตแล้วก็ความต้องการจริงแล้วภาคการผลิตภาคสังคมนะครับและชุมชนภาคหลักด้วยนะครับในส่วนนี้เนี่ยเราก็ตอบสนองการปฏิรูปของประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เป็นที่เราทราบอยู่แล้วว่าการดำเนินการระบบอุดมศึกษาในปัจจุบันนี้คงไม่สามารถจะตอบสนองได้แล้วคำตอบที่ควรจะเป็นยังไงนะครับผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าเรากำลังอยู่ที่การหาทำอย่างไรแล้วทำไมนะครับคือทำไมเนี่ยพอตอบได้แต่ทำอย่างไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากแล้วใช่ไหมจะใช่คำตอบไหมนะครับหลายท่านผมจะมองว่าโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ทำไมมีภาพไม่ชัดเจนนะครับมันชัดเจนไม่ได้เพราะเรากำลังหาคำตอบแล้วคำตอบนี้เนี่ยจะเป็นการหาคำตอบที่หลายๆมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนไปนะครับก็คงจะต้องช่วยกันหาคำตอบนะครับหาอะไรที่มาเสนอหรือนำเสนอ best practice วันนี้หรือเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์สิ่งที่ทำได้สิ่งที่เป็นปัญหานะครับและสิ่งที่ต้องทำต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นโครงการอยู่ในรุ่นที่หนึ่งนะครับซึ่งตอนนั้นอย่างความชัดเจนก็จะยิ่งลำบากมากขึ้นนะครับเพราะเป็นการเริ่มโครงการครั้งแรกนะครับทีนี้เมื่อต้องการเปลี่ยนเป้าประสงค์เนี่ยต้องการเปลี่ยนระบบอุดมศึกษานะครับของไทยใหม่นะครับจะเห็นว่าชื่อโครงการมีอยู่2คีย์เวิร์ดด้วยกันก็คือโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงนะครับเริ่มต้นของโครงการนี้เราเน้นที่การผลิตบัณฑิตคือผู้ได้รับปริญญาบัตรนะครับหรือว่า higher education ระดับอุดมศึกษานะครับถัดไปก็คือกำลังคนให้มีสมรรถนะสูงตอบโจทย์ต่อความต้องการของประเทศแต่สองตัวนี้เลยทำให้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เนี่ยมีทั้งแบบดีกรีและนอนดีกรีนอนดีกรีเนี่ยคือมองที่กำลังคนทำไงให้กำลังคนเนี่ยสามารถที่จะ up skill คือสามารถที่จะไปทำงานที่สูงขึ้นหรือทำงานในความต้องการแต่ยังอยู่เซ็นในสายงานเดิมรีสกิลก็คือเปลี่ยนสายงานใหม่แล้วเขาจะไปอยู่ในสายงานใหม่ได้อย่างไรนะครับดังนั้นตรงนี้จะเป็นลักษณะของมันเลยทำให้โครงการผลิตพันธุ์ใหม่เนี่ยมีสองคำว่าดีกรีและนอนดีกรีนะครับโดยจุดมุ่งหมายเนี่ยนอนดีกรีไม่ได้เป็นโครงการที่จะเก็บสะสมเครดิตนะครับแต่ต้องการที่จะอัพสกิลรีสกิลกำลังคนที่อยู่ที่มีประสบการณ์มานานสามารถที่จะทำงานที่ดีขึ้นทำงานที่สูงระดับสูงกว่าต้องการใช้ทฤษฎีที่สูงกว่าหรือเปลี่ยนงานนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่าเราก็คิดว่าคงจะมันคงจะลำบากนะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงภาพอันนี้ในทันทีก็เลยมีเรื่องของพูดถึงการเก็บสะสมเครดิตไปด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบที่จะต้องคำนึงถึงทีนี้เนื่องจากเราต้องการกำลังคนนะครับซึ่งไปตอบสนองสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตัวบัณฑิตเองก็คงจะต้องมีสมรรถนะศักยภาพบางอย่างที่สามารถที่จะทำงานใหม่ๆได้ตลอดเวลาซึ่งอันนี้เป็นความต้องการอันหนึ่งที่คิดว่าแล้วบัณฑิตใหม่ในชุดนี้ควรจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรจะต้องมีศักยภาพอย่างไรก็เป็นโจทย์ที่
แต่ละมหาวิทยาลัยควรจะต้องนำไปคิดนะครับเราก็จะตอบโจทย์อะไรนะครับตอนนี้จะตอบโจทย์อะไรเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องเป็นที่มาของอุตสาหกรรมนะครับเมื่อกี้ท่านผอ.เรียนแล้วว่ามันต้องมองรู้อุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องมองดีมานด์เป็นหลักแต่หลายเรื่องเราก็จะเป็นที่ทราบนะประเทศไทยส่วนใหญ่เราจะมีรากฐานทางด้านของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยหรือรากฐานในเชิงของเบสิกรีเสิร์ชเนี่ยที่ไม่ค่อยจะคือเราอาจจะพยายามกำลังสร้างอยู่แต่มันอาจจะยังไม่แข็งแรงเพียงพอในกลุ่มของอุตสาหกรรมหรือภาคการผลิตส่วนใหญ่ก็จะเป็นการซื้อนำเข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะตอบดีมานด์อย่างเดียวเนี่ยบางทีมันก็อาจจะตอบโจทย์ผิดเพราะฉะนั้นคงต้องการข้างซัพพลายไซด์คือข้างที่เข้าใจวิชาการนั้นประเทศไทยควรจะเดินได้ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างนะครับภาคผู้ใช้บัณฑิตนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตภาครัฐภาคสังคมและก็ชุมชนนะครับทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยอย่างแนบแน่นอันนี้คือที่มาของการมี MOU ของบัณฑิตพันใหม่นะครับอันนี้คือต้องการ MOU ตัวที่นี้คือเป็น MOU ระดับที่เข้ามาเป็นผู้ร่วมการออกแบบเป็นผู้ร่วมคิดเป็นผู้ร่วมผลิตบัณฑิตนะครับทีนี้เนื่องจากว่าหลายๆเรื่องของบัณฑิตพันใหม่เนี่ยนะครับคือบรรทุกบัณฑิตเนี่ยนะคนเองจะต้องมีศักยภาพที่เปลี่ยนไปนะครับการจะมีศักยภาพในวันนี้ต้องตอบโจทย์ของให้ได้ทันทีแล้วก็ทันเวลาเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นที่มาของว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างเดียวไม่สามารถที่จะสร้างประสบการณ์ตรงนี้ได้ก็เลยมีข้อเงื่อนไขที่ว่าบัณฑิตจะต้องมีประสบการณ์จากการทำงานจริงนะครับผมขอเน้นอีกทีนะการทำงานจริงรูปแบบในลักษณะแบบนี้จะเป็นรูปแบบไหนเราก็ต้องค้นหานะครับเมื่อเราต้องการแบบนี้เมื่อไปทำงานจริงก็ต้องกลับมาออกแบบหลักสูตรให้มันสามารถที่จะตอบสนองตรงนั้นได้ทั้งเงื่อนไขของการทำอย่างไรเนี่ยก็เข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับจะทำยังไงก็ต้องมีประสบการณ์จริงนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องที่เราจะตอบยังไงให้ทันท่วงทีนะครับให้ทันเวลาแน่นอนเพราะฉะนั้นหลักสูตรเองจะต้องมีความสามารถในการที่จะปรับเปลี่ยนความว่องไวในการปรับเปลี่ยนเลยเป็นที่มาของ Modern Design นะครับแล้วมันก็เลยกลายเป็นโจทย์ใหญ่ๆของคีย์หลักใหญ่ๆของบัณฑิตพันใหม่คือ1ต้องมี MOU หรือต้องมี Co-Design ระหว่างภาคผู้ใช้บัณฑิตกับภาคมหาวิทยาลัย2จะต้องมีเรื่องของ Experience เด็กจะต้องไปมี Experience จริงนะครับมันก็จะเป็น Experience of Learning นะครับที่ไม่ใช่เรียนแต่ห้องเรียนอย่างเดียวนะครับแล้ว3ก็คือจะต้องเป็น Modular Design แล้วก็4ก็คือว่าหลักสูตรจะต้องเป็นหลักสูตรที่เชิงสร้างศักยภาพของคนศักยภาพตรงนี้จะเป็นในเชิงของวิชาการปฏิบัติหรือปฏิบัติมีเชิงวิชาการแต่แน่นอนเป็นที่เราทราบกันอยู่ในปัจจุบันนี้ว่างานไปปัจจุบันนี้สังคมเองนะครับหรือภาคการผู้ใช้บัณฑิตเองนะครับภาคการผลิตภาครัฐแล้วก็ชุมชนแล้วก็นะครับภาคสังคมเองต้องการบัณฑิตที่ทำงานได้ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรมันควรจะไม่ใช่เรียนแต่ทฤษฎีอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นกฎที่มาที่ไปนะครับผมคิดว่าอาจจะขอเรียนไปคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านอาจารย์จะได้เห็นก็คือว่าความลำบากความที่จะต้องต่อสู้ความที่จะต้องหาคำตอบนะครับในเรื่องของ how to ของแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยทำยังไงแล้วก็นะครับแล้วสิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องการซัพพอร์ตจากมหาวิทยาลัยตัวเองซัพพอร์ตจากคณะซัพพอร์ตจากสปอวหรือว่าเมื่อก่อนนี้ก็เป็นสปอวเก่านะครับอย่างไรเนี่ยมันเป็นที่มาที่ไปนะครับที่เกิดขึ้นในโครงการบัณฑิตพันใหม่เพราะฉะนั้นถ้าจะมองดูให้ดีๆเนี่ยโครงการบัณฑิตพันใหม่จะเป็นแซนด์บ็อกซ์อันใหญ่เลยนะครับที่เราทำร่วมกันแล้วเราก็ต้องร่วมการผลิตด้วยกันนะครับผมคิดว่าจุดที่ดำเนินการถัดไปนะครับที่เราจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในการดำเนินโครงการนี้ก็คือการไปติดตามพูดคุยแล้วก็ช่วยกันหาคำตอบนะครับในการหาคำตอบลักษณะแบบนี้เนี่ยเราคิดว่าการเกิดเป็นสักทีตรงนี้คงไม่ได้เกิดแค่ไม่วันนี้เท่านั้นนะครับต่อไปเราก็คงต้องทำอย่างต่อเนื่องคงจะต้องมีเวทีที่มาแลกเปลี่ยนและคุยกันเพื่อถึงจุดหนึ่งเราคงจะเห็นภาพชัดว่าระบบอุดมศึกษาไทยจะเป็นยังไง
สิ่งหนึ่งที่ท่านจะได้เห็นในวันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากโครงการประดิษฐ์ทางใหม่ผลิตมาได้นะครับปีนี้ก็จะเป็นปีที่3นะครับก็ท่านจะเห็นว่าตอนนี้ปัจจัยอุดมศึกษานะครับปัจจัยการอุดมศึกษาด้านการเรียนการสอนได้เปลี่ยนไปท่านจะเห็นว่าคีย์เวิร์ดต่างๆที่ผมเล่ามาเมื่อกี้ก็อยู่ในปรัชญาของอุดมศึกษาทางด้านการผลิตบัณฑิตนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการผลิตบัณฑิตและกำลังคนก็อยู่ในตรงนั้นแล้วก็ต้องตอบสิ่งที่เกิดขึ้นตอบที่สับจีนะครับดังนั้นผมขอเรียนคร่าวๆไว้ประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือก็คงจะเป็นเรื่องของการพูดคุยแลกเปลี่ยนสนทนากันนะครับแล้วก็ผมคิดว่าทางอาจารย์เองก็อาจจะส่งคำถามมาได้นะครับคิดว่านะครับว่าเขาคงจัดระบบเพราะวันนี้เท่าที่ทราบเนี่ยรู้สึกว่าคนเข้าจะเยอะเลยทำให้ต้องย้ายไปที่Facebook Live นะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับในทุกท่านที่ร่วมช่วยกันทำให้โครงการนี้เดินมาถึง3ปีแล้วก็กำลังจะก้าวต่อไปแล้วก็เป็นสิ่งที่เราคงจะต้องร่วมมือร่วมใจกันทั้งอุดมศึกษาไทยทุกมหาวิทยาลัยแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับขอบคุณมากครับค่ะกราบขอบพระคุณท่านประธานคณะอนุกรรมการนะคะท่านรองศาสตราจารย์บัณฑิตทิพากรค่ะสำหรับลำดับถัดไปนะคะก็จะเป็นการอภิปรายและแลกเปลี่ยนนโยบายการสนับสนุนโครงการผลิตพันธุ์ใหม่ค่ะก็ได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาท่านศาสตราจารย์สัมพันธ์ฤทธิเดชนะคะแล้วก็จะประกอบด้วยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัติเลิศไพฑูรย์พันธุ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะท่านรองศาสตราจารย์สยามเจริญเสียงจากมจท.ค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดารุณีโชติยยางกูลจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและก็ท่านภาคภูมิสกลภาพจากบริษัทเบทาโกจำกัดค่ะแล้วก็จะมีท่านที่ปรึกษามาตรฐานด้านการศึกษาท่านที่ปรึกษานุชภารื่นอบเชยนะคะจากกรุณาเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงเช้านี้ค่ะกับเรียนเชิญค่ะค่ะขออนุญาตกราบสวัสดีท่านอาจารย์ทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาอยู่ในการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เท่าที่ดิฉันเห็นคร่าวๆเนี่ยประมาณสัก200กว่าคนนะคะค่ะสำหรับช่วงนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของอภิปรายแลกเปลี่ยนนโยบายการสนับสนุนโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะคะโครงการนี้ถามว่าเริ่มมาตั้งแต่ปีงบประมาณ2561ซึ่งตอนที่เราทำเรื่องขอเข้าครม.เนี่ยเรามีระยะเวลาประมาณ5ปีงบประมาณคือ2561ถึง2565ถ้าดูตรงนี้คร่าวๆเนี่ยเราก็เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยท่านประธานอนุกรรมการท่านรองศาสตราจารย์บัณฑิตก็มองแล้วว่าครึ่งทางก็ควรจะมีเรื่องของการติดตามประเมินผลเพื่อจะค้นหา best practice หรือแนวทางที่ดีในการที่จะสร้างระบบอุดมศึกษาใหม่นะคะสำหรับเช้านี้ในการแลกเปลี่ยนสนับสนุนโครงการทั้งบัณฑิตโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เนี่ยดิฉันได้รับเกียรติทั้งเป็นท่านเลขาธิการสกอซึ่งจะเป็นฝ่ายบริหารนะคะแล้วก็มีท่านจากมหาวิทยาลัยอีก3แห่งไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยศรีปทุมท่านอาจารย์วิรัติซึ่งก็เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ2561ท่านอาจารย์ดารุณีจากขอนแก่นอันนี้ก็จะมีตัวที่ทำอะไรให้ชัดเจนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่2561นะคะท่านรองศาสตราจารย์สยามเจริญสินจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีแล้วก็ท่านภาคภูมิสกลภาคจากเบทาโกซึ่งเป็นทั้งผู้แทนจากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิตแล้วก็เป็นอนุกรรมการที่ลงมือทำกับบัณฑิตพันธุ์ใหม่มาตั้งแต่ต้นนะคะจนถึงปัจจุบันทีนี้รอบแรกที่อยากจะขออนุญาตนำเรียนถามต้องขออนุญาตถามนโยบายจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่านศาสตราจารย์สัมพันธ์ฤทธิเดชนะคะว่าตอนนี้เดินทางมาครึ่งทางแล้วต่อไปข้างหน้าจะสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการนี้อย่างไรในอนาคตเพื่อจะทำให้เกิดภาพระบบอุดมศึกษาใหม่อย่างที่ท่านรองศาสตราจารย์บัณฑิตต้องการค่ะขออนุญาตเรียนถามท่านรองท่านเลขาสัมพันธ์ค่ะครับก็คนอื่นต้องเรียนทางท่านประธานอนุกรรมการโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตทิพากรก็ท่านคณาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกๆมหาวิทยาลัยในวันนี้ที่ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อได้เปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินการที่ดีของโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในวันนี้ทุกท่านนะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทางด้านฝ่ายเลขา
ของอนุกรรมการโครงการนี้ทุกๆท่านครับและก็ทีมงานด้วยที่ได้จัดโครงการในวันนี้จากประเด็นคำถามที่ทางที่ปรึกษานุณภาได้สอบถามมาตรงนี้นะครับในเชิงนโยบายนั้นจริงๆโครงการนี้ก็เหมือนกับที่ท่านประธานอนุกรรมการได้กล่าวไว้ตั้งแต่เบื้องต้นว่าเป็นการเปลี่ยนเป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้ตอบโจทย์นะครับในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกๆมิตินะครับนี่ก็โครงการนั้นเริ่มมาตั้งแต่ปี61ครับแต่ว่ามาได้รับงบประมาณในปี62เป็นงบกลางนะครับแล้วก็ดำเนินการในระยะเวลา5ปีโครงการนี้ก็จะไปสิ้นสุดที่ปีงบประมาณ2565แต่อย่างไรแล้วก็ตามก็สามารถที่จะเช่นสถาบันใดที่รับในปี63ก็ถ้าเป็นดีกีก็นับไปปีที่ผลิตได้นะครับก็นับไปบวก4ปีก็จะไปจบที่67นะครับไปอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่างบประมาณสิ้นสุด65แล้วก็จะปิดไปเลยแต่ว่าก็ถือเอาความต่อเรื่องในเรื่องของการทำทีวาไปอย่างนั้นครับซึ่งคิดว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการงบประมาณนะครับเมื่อสิ้นสุดงบประมาณที่ได้รับมาปี65นั้นแล้วผมคิดว่าก็เหมือนอย่างที่ท่านประธานอนุกรรมการกล่าวไว้ว่าเราวัดเราทำอะไรWhy เราทำไมถึงทำ How to เราทำได้ยังไงดูเราจะทำอย่างไรเหมือนที่ท่านประธานว่าไว้แล้วตอนนี้ก็สถาบันที่ได้รับก็อยู่ในช่วงของการที่จะในเรื่องของการดำเนินงานแล้วก็การติดตามประเมินดูแลเอาใจใส่ซึ่งคิดว่าปี65นั้นก็คงจะทำรายงานเป็นรีพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดำเนินงานการปัญหาความประสบผลสำเร็จอะไรต่างๆนานาก็คงนำเสนอไปทางคณะรัฐมนตรีต่อไปอาจจะสามารถที่จะนำไปประเมินผลแล้วตรงนั้นก็สามารถที่จะอาจจะไปของบประมาณต่อเนื่องต่อไปด้วยหรืออาจจะมีหลายแนวทางเช่นอาจจะเป็นนโยบายหลักไปเลยก็ยังได้อาจจะไปอยู่ในหมวดหนึ่งของการของบประมาณของสถาบันการศึกษาต่างๆในเรื่องของการผลิตบัณฑิตในประเภทนี้ไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่ท่านประธานอนุกรรมการว่าไว้ว่าในตัววัตถุประสงค์หลักในสถาบันรวมศึกษาต่างๆตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วว่าการผลิตบัณฑิตนั้นจะเป็นในรูปแบบนี้เกือบทั้งหมดแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็อาจจะยึดโยงไปถึงการของบประมาณไปได้โดยเป็นถือว่าเป็นปกติไปก็ได้นะครับอันนี้ในเชิงนโยบายก็จะอยู่ประมาณนี้ครับท่านที่ปรึกษาครับผมก็ถ้ามองของที่ท่านเลขาให้เชิงนโยบายมุมมองของฝ่ายบริหารก็คือมี2มุมมองว่า1ที่แน่ๆคือเราต้องมีการติดตามประเมินผลแล้วก็ทำรายงานทำรีพอร์ตเพื่อจะตอบกลับไปที่ครม.ในฐานะที่อนุมัติงบให้เรามาแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราก็อาจจะขอครม.ต่อเนื่องนะคะถ้าหากว่าระบบการถ้ามันทำแล้วมันได้ผลแล้วทำให้ระบบอุดมศึกษาเปลี่ยนแปลงไปอย่างแท้จริงแล้วก็อาจจะขอต่อเนื่องหรือไม่ก็ผลักเข้าไปเป็นงบประมาณของมหาลัยที่จะขอโดยตรงเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ฝ่ายบริหารโดยเฉพาะท่านเลขาธิการก็ให้นโยบายมาเป็น policy จะเป็นแบบลักษณะนี้นะคะทีนี้รอบนี้ก็ขอกลับไปที่ฝ่ายรับงบประมาณไปดำเนินการนะคะขอไปที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัติเลิศไพฑูรย์พันธุ์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมอันเนี้ยนะคะอาจารย์อันนี้มันก็จะเป็นอะไรที่เป็นงบประมาณแบบแรกสุดนะคะมั้งคะที่กระจายไปถึงสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้วยเพราะเมื่อก่อนทุกคนก็จะมองแต่ว่ามีเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐเท่านั้นที่ได้รับงบประมาณส่วนนี้แต่ของโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เป็นโครงการเดียวที่กระจายไปถึงอุดมศึกษาเอกชนแล้วก็ท่านอาจารย์วิรัติก็เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้เข้ามาร่วมโครงการของเรานะคะแล้วก็ได้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องทีนี้จะขออนุญาตท่านอาจารย์นะคะขอถามว่าหลังจากที่อาจารย์ได้เข้ามาเนี่ยนโยบายทิศทางรูปแบบการสนับสนุนแล้วก็ปัญหาอุปสรรคของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อจะมาขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็การปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบอุดมศึกษาขออนุญาตท่านอาจารย์วิรัติค่ะกราบเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านประธานนะครับสวัสดีท่านผู้ทรงคุณทุกท่านครับในส่วนของมหาวิทยาลัยศรีปทุมก็ต้องขอขอบคุณนะครับนโยบายการผลิตบัณฑิตอันใหม่ของกระทรวงของสปวที่ขับเคลื่อนในเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวกระตุ้นตัวหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับท
ที่ทำให้เราสามารถที่จะขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ต่อเนื่องแล้วเหมือนมีคนมาซัพพอร์ตเรานะครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยศรีปทุมนั้นเนี่ยตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์ฉบับก่อนหน้านี้มาเนี่ยก็เน้นนะครับในเรื่องที่จะต้องผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อจบการศึกษาเนี่ยนะครับเราเรียกว่า ready to work graduate คือจบแล้วเนี่ยต้องพร้อมที่จะไปทำงานได้เป็นพอยท์ที่เรามักจะได้ยินจากภาคอุตสาหกรรมอยู่บ่อยๆนะครับว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆผลิตบัณฑิตแล้วไม่สามารถตอบโจทย์การที่เราขับเคลื่อนไปในทิศทางนี้เนี่ยก็เป็นทิศทางที่เราเห็นภาพการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องว่ามันตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นพอรัฐบาลมีนโยบายนะครับสนับสนุนเรื่องของบัณฑิตพันธุ์ใหม่ก็เป็นอะไรที่ตรงนะครับกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเราก็เข้าไปหยิบนำนโยบายนี้เนี่ยนะครับนำมาต่อยอดนะครับนำมาใช้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทำให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นนะครับในการที่จะเดินหน้าโครงการต่างๆเดินหน้ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้น experiential learning เน้นประสบการณ์ในการทำงานในสถานประกอบการครับความจริงนั้นมหาวิทยาลัยทำในเรื่องของสหกิจศึกษานะครับมาตั้งแต่ปี2546นะครับขับเคลื่อนมาเรื่อยๆนะครับพอมีเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยการทำให้เกิดมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยมันชัดเจนขึ้นมากชัดเจนขึ้นมากครับเราก็เลยมีการเดินหน้าในส่วนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเรากลับขึ้นอย่างกรณีของการที่เราใช้คอนเซปต์ว่าเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ที่เราใช้มาระยะหนึ่งแล้วเน้นว่านักศึกษาต้องเรียนกับตัวจริงหมายถึงผู้ที่มีประสบการณ์จริงๆในสถานในภาคอุตสาหกรรมในภาคการทำงานจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นทำงานจริงในภาครัฐก็ถือเป็นการทำงานจริงการทำงานจริงในภาคอุตสาหกรรมในชุมชนต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราอินทิเกตเข้ามากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนประสบการณ์จริงคือต้องให้นักศึกษาเนี่ยได้มีประสบการณ์จริงๆในการทำงานสิ่งเหล่านั้นครับเราจึงใช้คอนเซปต์การเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงขับเคลื่อนนโยบายร่วมไปกับบัณฑิตพันธุ์ใหม่ก็เป็นอะไรที่ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าน่าจะบอกได้ว่านี่เป็นโครงการที่มีความต่อเนื่องจากภาครัฐที่ชัดเจนมากๆหลักโครงการหนึ่งนะครับปกติเราจะได้รับการฟังการคอมเพลนนะครับบ่อยๆว่าเมื่อรัฐบาลเปลี่ยนรัฐมนตรีเปลี่ยนผู้บริหารแล้วนโยบายต่างๆเปลี่ยนไปสิ่งที่ลงมาก็มีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับต้องเรียนว่าโครงการนี้เนี่ยผ่านมา3รัฐมนตรีมั้งครับเริ่มต้นขับเคลื่อนจากท่านรัฐมนตรีท่านคุณหมออุดมนะครับขับเคลื่อนเรื่องนี้มาเป็นท่านรัฐมนตรีสุวิทย์นะครับและปัจจุบันท่านรัฐมนตรีดร.อเนกเนี่ยก็ยังขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างชัดเจนและก็เป็นรูปธรรมอยู่ต้องมองว่านี่เป็นโครงการที่มีความชัดเจนแล้วก็น่าชื่นชมต้องขอบคุณนะครับทางท่านประธานและก็ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับที่ดำเนินการโครงการนี้นะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยเนี่ยนอกจากขับเคลื่อนจากภาพเดิมมาเป็นภาพปัจจุบันเดินหน้าไปอย่างไรนะครับเราก็มุ่งเน้นที่ทำให้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เนี่ยกลายเป็นนองของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยก็คือไม่ใช่เฉพาะหลักสูตรที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับเราพยายามที่จะผลักดันให้ทุกหลักสูตรที่มีอยู่นั้นเดินหน้าเข้าไปสู่คอนเซ็ปต์ของการใช้หลักคิด OBE หลักคิด Experiential Learning นะครับหลักคิดต่างๆที่หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่นั้นวางแนวทางเอาไว้นะครับแล้วก็ไปปรับให้สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตรนั้นๆแม้กระทั่งไปยังระดับบัณฑิตศึกษานะครับที่มีลักษณะเน้นในเรื่องภาคปฏิบัติภาคความเชี่ยวชาญเราก็พยายามที่จะนำเอาคอนเซ็ปต์ของบัณฑิตพันธุ์ใหม่นั้นไปแอพพลายนะครับไปดำเนินการในมิตินั้นครับในเบื้องต้นในภาคของเชิงนโยบายนะครับก็ขอเนี่ย
ขออนุญาตนำเรียนในเชิงนโยบายเบื้องต้นครับค่ะกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัตนะคะก็สะท้อนที่เห็นว่าของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเองพยายามนำคอนเซปต์ของบัณฑิตพันธุ์ใหม่เข้าไปอินทิเกรตกับทุกหลักสูตรที่ศรีปทุมมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อจะปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเน้นการเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงนะคะเพื่อสะท้อนให้บัณฑิตทุกท่านที่จบจากศรีปทุมสามารถที่จะเอาไปทำงานได้จริงด้วยนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะที่จะขออนุญาต เรียนถามนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดรุณีโชติทยางกูลคณบดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้เริ่มเข้าร่วมโครงการของเรามาตั้งแต่ปี2561หลังจากที่เข้าไปแล้วนโยบายทิศทางและรูปแบบการสนับสนุนของสถาบันในการดำเนินการของโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เป็นไงบ้างคะอาจารย์ดรุณีคะฮัลโหลท่านอาจารย์ดรุณีสวัสดีค่ะท่านอาจารย์เชิญเลยค่ะขอถามเรียนถามท่านอาจารย์นะคะเรื่องการท่านมาเป็นท่านประธานแล้วก็ท่านที่ปรึกษาค่ะแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมรับฟังการแชร์ประสบการณ์ครั้งนี้นะส่วนของท่านพิเศษสามท่านที่ไหนต่างแก่นที่เราก็เป็นชุดแรกที่ได้รับการสนับสนุนเราเป็นประเทศดีเลยนะฮะส่วนเราเรียกว่าเป็นส่วนเกษตรนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนทีนี้ในแง่ของการนำมาใช้เนี่ยขออนุญาตนำเรียนในเบื้องต้นว่าตอนที่เราทำหลักสูตรเราก็เริ่มมองว่าเอ๊ะจริงในการผลิตนะคีย์เวิร์ดคำว่า ready to work นะคะการผลิตในสถานประกอบการซึ่งเราก็มีสังเกตเป็นเวลานานมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะซึ่งท่านอาจารย์ท่านแต่นี้เราก็ได้แชร์ตรงนี้เราก็จะเห็นว่าในสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันมีหลายประเด็นที่ยังไม่ตอบโจทย์ตรงนั้นนะคะเราร่วมผลิตหรือจริงๆการที่เราร่วมผลิตกับสถานประกอบการโดยสถานประกอบการเราเป็นเพลสเด็กไว้แต่ในระบบของการจัดการสารเราจริงๆมันอยู่ที่กลางทางแค่ตรงนั้นมันจึงทำให้เรากลับมามองว่าเพราะฉะนั้นเรามาร่างหลักสูตรซึ่งเป็นพิมพ์เขียวของการจัดการสารตรงนี้เราก็เป็นจังหวะที่มีหลักสูตรอันใหม่เข้ามาการผลิตประเด็นทางใหม่เข้ามาไม่ว่าเป็นอะไรที่ดีนะเมื่อก่อนเนี้ยนโยบายของประเทศอาจจะขับเคลื่อนไฮเออร์เรทชั่นเป็นเรื่องของรีเสิร์ชซึ่งอาจจะตอบสนองในเรื่องของบัณฑิตค่อนข้างมากนะคะแต่พอเราลงมาในระดับปริญญาตรีเนี่ยมันทำให้เรากลับมามองว่าการจัดการศึกษาแบบนั้นที่จะเพื่อตรงนั้นได้ในการผลิตกำลังคนเพื่อที่จะบอกว่า ready to work นะคะพร้อมทำงานนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยกลับมามองว่าที่จริงแล้วหัวใจที่สำคัญที่สุดคือเราจะเปลี่ยนเด็กเราไปทำงานนะคะและในวันที่เด็กจบไปเนี่ยอาชีพมันเปลี่ยนไปด้วยที่ในสภาวะแบบนี้เรารู้ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเร็วนะทุกอย่างโมเดิร์นไทม์มันเป็นเซนติฟิคซึ่งพวกเราก็รู้กันว่าดังนั้นเนี่ยอะไรคือทักษะจำเป็นที่เด็กเราต้องมีแน่นอนนะคะเราเป็นคนทางด้านการเกษตร knowledge ที่เป็นองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรจริงๆจึงเป็นที่ไปที่มาว่าพอเรานำหลักสูตรเราได้รับการสนับสนุนนะคะหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรปฏิบัติการหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเด็กเรียน2ปีนะคะที่เป็นทฤษฎีทั้งหลายนะคะแล้วก็มีส่วนวิชาชีพอยู่2ปีอาจจะเป็นวิวไกลๆนะคะอาจจะเป็นมีส่วนของสายการศึกษาด้วยนะคะทำไมเราอินทิเกรต2อย่างนี้ลงไปนะคะก็เรามองว่า2ปีเนี้ยเด็กได้มา1ปีที่ก็อาจจะเป็นอยู่ในเอ็นของการที่เป็นวิวลงไปดูชุมชนนะคะในปัจจุบันเราจะเห็นว่าทิศทางของการพัฒนามันไม่ได้ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างเดียวในการเรื่องที่มี SME ต่างๆนะคะการที่เด็กใจพื้นฐานนะคะของชุมชนเป็นส่วนเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเราพยายามจัดหลักสูตรที่เด็กลงไปทั้งในเอ็นของชุมชนนะคะแล้วก็ไปอยู่ในสถานประกอบการแล้วกลับมาทำโครงงานของตัวเองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพิมพ์เขียวของการจัดการศึกษาของเราเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนไปนะคะที่ขออนุญาตแชร์ตรงสไลด์นิดนึงว่าเรามองการจัดการศึกษาตรงนี้ยังไงบ้างนะคะขออนุญาตนะแป๊บหนึ่งนะเรามองนะคะว่าไอ้ตัวหลักสูตรเองเราเนี่ยนะคะทำไมลดลงมา2ปีนะคะเราลดลงมา2ปีเพราะเรามองว่ามันมีแหล่งที่ต้องหนึ่งหลักสูตรเป็นหัวใจสำคัญเป็นพิมพ์เขียวของการเดินทางนะคะต่อให้เรามีเจตนาดีเรารู้ว่าเราจะต้องไปเพลสกับสถานประกอบการแต่ถ้าเราหลักสูตรเราไม่เฟสซิเบิลเพียงพอเนี่ยก็จะทำให้เราจัดการเงินไปได้นะคะเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นขออนุญาตนำเรียนว่าจากการที่เรามีหลักสูตรตรงนี้ที่มีความเฟสซิเบิลมีความต้องเรียก
็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะคะอาจารย์เด็กเราที่เป็นเด็กชั้นปีที่3เป็นได้ทำโครงงานต่างๆเด็กชุดนี้มีแค่ไม่ร้อยกว่าคนแน่นะคะสามารถที่จะ transform คณะได้อย่างทั้งในแง่ของกายภาพในแง่ของภาพพจน์ต่างๆเพราะเด็กมีเวลาลงมาเรียนซึ่งเราใช้วิธีการที่เราเป็นมหาวิทยาลัยที่มีแคมปัสเนี่ยเราสามารถที่จะทำขาเรียนรู้ให้เด็กก็ได้จะเห็นว่าการมีโครงการนี้สนับสนุนที่เป็นสิ่งนั้นนี้เข้าไปเนี่ยมันจะทำให้การจัดการศึกษาเราเนี่ยนะคะมีส่วนไปสนับสนุนตรงนี้นะคะทีนี้ผลพวงของหลักสูตรนะคะที่อาจารย์ขออนุญาตนำเรียนในเบื้องต้นเลยก็จะเห็นว่ามันเป็นหลักสูตรตัวอย่างนะคะซึ่งท่านอาจารย์เวลาก็ได้พูดตรงนี้มันเป็นเลสเซอร์ให้ครูบาอาจารย์เราซึ่งมันเมื่อก่อนเราเป็นคอนเทนต์โปรไวเดอร์ทุกคนจะต้องยึดรายวิชาเองแต่วันนี้เราเห็นว่าเราไม่ต้องสอนเขามากเราเปลี่ยนบทบาทของการที่เราเป็น facilitatorsมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองให้ความสำคัญในเรื่องของ education transformation หนึ่งในนั้นคือการบทบาทของการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้เรียนกับผู้สอนนะคะแต่แน่นอนถ้าโครงสร้างของหลักสูตรยังรีจิตมากไม่ flexible การที่เราจะไปทำตรงนั้นมันมีความยากนะคะหลักสูตรนี้เด็กต้องมีความสามารถในการที่จะทำโปรเจกต์แม้กระทั่งครบแค่ปีหนึ่งปีสองนะคะก็ทำโครงการใหญ่ๆที่ผมอนุญาตวันนี้ไม่ได้แชร์วันนี้แต่นำเรียนว่าเป็นมีโครงการใหญ่ transform มหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิเวกออกข่าวทุกช่องนะคะทำให้เขามีความมั่นใจในการที่เขาจะออกเป็นไปเป็นผู้ประกอบการอาจารย์มีความมั่นใจอาจารย์มี trust กับเด็กนักศึกษานะคะแม้ที่พาเขาออกมาสู่ชั้นเรียนเพราะฉะนั้นได้มองว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะคะว่าการจัดการศึกษาในหลักสูตรการเรียนพันใหม่มันจะมีคอนเซ็ปต์มานานเรียบร้อยแล้วซึ่งในตามประเด็นก็ได้พยายามบอกว่าเอ๊ะอะไรคือเราจะเป็นนำไปสู่การปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นในส่วนของเราก็คือ1หลักสูตรเราเรื่องปล่อยคอนเทนต์ออกมาให้ความเชื่อมั่นกับเด็กนะคะอาจารย์ถอยออกมาให้เป็นที่เรียนนะคะแล้วก็หาโครงการหรือโปรเจกต์เบสต่างๆให้เด็กก็ได้ลงไปปฏิบัตินะคะเชื่อมโยงองค์ความรู้ของการที่เรามหาลัยโอ้มหาลัยเป็นของเราเป็นมหาลัยที่เป็นฟังเชียร์รีเสิร์ชการใส่ทักษะเหล่านี้ก็ไปในบรรดาในนักศึกษาของเราในความเป็น higher education ของมหาลัยที่อยู่ในกลุ่มนี้เราจะทำยังไงตรงนี้มันจะทำให้เรามองการจัดการศึกษาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเห็นว่าตัวหลักสูตรจึงเป็นหัวใจนะคะสิ่งที่พูดอยู่ตรงนี้เราก็มองว่าเราเป็น OBE ทางหลักสูตรเองตอนที่เราได้หลักสูตรการเรียนการใหม่ท่านอาจารย์ประดิษฐ์พยายามรวมพวกเราเพื่อให้ตอบสิ่งเหล่านี้เพราะมันจะไปตอบปลายทางสุดท้ายว่าไอ้สิ่งที่เราพูดเหล่านี้เนี่ยนะมันพอเราไป assess จริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในเด็กจริงๆมัน across หลักสูตรไหมเด็กบางคนที่ยังไม่ได้อะไรคือพอควรของการจัดการศึกษานะคะเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตนำเรียนในเบื้องต้นว่าในเชิงของความสำเร็จได้มองว่านี่คือทิศทางของการพัฒนากำลังคนนะคะในระดับปริญญาตรีที่จะตอบทั้งส่วนที่ออกไปสู่ภาพของการผลิตแม้ว่าชุดหนึ่งอาจจะไปเรียนต่อหรือไปเป็นกำลังสำคัญในการกลับดันด้านการวิจัยแต่มันคือการสร้างทักษะของคนไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนเด็กชุดนี้คือจุดเด็กที่ชุดที่จะพร้อมทำงานนะคะก็ขออนุญาตนำเรียนท่านที่ปรึกษาแล้วก็ฟอรัมในเบื้องต้นเท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดรุณีมากมากเลยนะคะของท่านศาสตราจารย์ดรุณของรองศาสตราจารย์ดรุณีเนี่ยจะเป็นตัวหลักสูตรอาจารย์พูดคำแรกเลยหลักสูตรต้องยืดหยุ่นจะต้องไม่ริจิดเพราะว่าถ้าริจิดปุ๊บเวลาเราจะไปใส่กิจกรรมใส่อะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะทำได้ยากนะคะสิ่งที่อาจารย์มองเห็นอาจารย์มองเลยว่าความยืดหยุ่นเนี่ยสูงมากแล้วก็ปรับคณาจารย์ด้วยท่านอาจารย์ไม่ใช่เป็นผู้สอนแล้วท่านอาจารย์ตอนนี้กลายเป็นโคชชิ่งกลายเป็นผู้เป็นที่ปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้เรียนมากกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่หลักสูตรดีกรีเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็เป็นตัวอย่างให้ว่าจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะค่ะมาที่เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามรองศาสตราจารย์สยามเจริญสินค่ะท่านอาจารย์คะจากนโยบายทิศทางรูปแบบการดำเนินงานของการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่แล้วก็ที่ได้ดำเนินการไปของมจท.โดยเฉพาะสิ่งที่ได้ดำเนินการมาใน2ปีที่ผ่านมาค่ะท่านอาจารย์สยามมองเป็นยังไงคะในมุมมองของท่านค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมทำสไลด์มาด้วยนะครับเดี๋ยวผมแชร์นิดนึงนะครับให้ออกภาพพร้อมๆกันนะครับอันนี้พอเห็นนะครับก็ผมจะพูดเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือส่วนที่
โจทย์ที่ได้รับมาก็คือในส่วนของว่าตั้งแต่ของการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ของมทท.เนี่ยเรามีการนโยบายการสนับสนุนอย่างไรบ้างแล้วก็ที่ส่วนนี้จะเป็นของสถาบันเองสถาบันมีการดูพัฒนาเป็นชื่อเล่นว่าฟีโบนะว่าเป็นยังไงบ้างก็เป็น2ประเด็นนี้นะประเด็นแรกเนี่ยมทท.พอนโยบายเกี่ยวกับมทท.เนี่ยที่ในมุมมองของผมที่เป็นระดับถือว่าเป็นคณะบดีหรือว่าเป็นผู้อำนวยการสถาบันก็แล้วแต่มองว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยสนับสนุนยังไงก็เริ่มต้นจากการที่มหาวิทยาลัยเนี่ยสร้างความตระหนักก่อนนะครับก็คือท่านรองอธิการฝ่ายบริหารแล้วก็ท่านรองอธิการฝ่ายวิชาการเนี่ยได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับการโครงการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาที่มทท.ก็คือเกิดตั้งแต่สภาวิชาการเลยนะฮะแล้วก็เข้าสภามหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความตระหนักกับผู้บริหารก่อนว่าการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยนิยามมันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะก็คือนักศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่แค่จำกัดแค่เฉพาะนักเรียนที่เข้ามาเป็นวัยเรียนเท่านั้นก็คือคนทำงานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนิยามของนักศึกษามทท.เนี่ยจะกว้างขึ้นนะครับมีทั้งคนที่ทำงานแล้วแล้วก็คนที่บัณฑิตเด็กที่เข้ามาเรียนตามปกติทั่วไปหลังจากนั้นเนี่ยเท่าที่เห็นก็คือการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือว่าก็ทางทีมเนี่ยก็จะมีเซตทีมขึ้นมาเพื่อจะเดินสายชี้แจงตามคณะต่างๆเลยว่าการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนบ้างนะต้องดูเรื่องความรู้ทักษะเรียนรู้วิธีต่างๆนะครับแล้วก็ต้องมีการทำงานและ experience จริงกับทางภาคอุตสาหกรรมและก็ภาคบริการด้วยฉะนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยก็จะมีการสนับสนุนในส่วนของการที่จะมีการอบรมทั้งส่วนที่จะเป็นการออกแบบนะออกแบบหลักสูตรและก็การที่จะประเมินหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่อันนี้ก็ค่อยๆขยับถัดไปแล้วจากนั้นก็มีส่วนที่ทำลักษณะที่ทำมทท.ได้ทำลักษณะของเป็น GMG for Life ซึ่งปัจจุบันก็เปิดกว้างให้กับทุกที่ก็เป็น for Life Long Learning .org อันนี้ลองเสิร์ชดูก็ได้ครับหรือว่าเสิร์ช GMG for Life ก็ได้ครับ for เรียกว่า for life นะก็จะมีตัวนี้จะมียามให้อยู่ซึ่งทางอาจารย์ภายในภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถเข้าไปดูศึกษาได้และสิ่งที่ทางคณะมองย้อนกลับไปเนี่ยจะเห็นว่าปริญญาโทมองลักษณะที่ว่าหลายหลักจะเห็นว่าในมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีสาขาวิชาบางทีเนี่ยมันสอนกันอยู่นะบางวิชาอะไรต่างๆทางมหาวิทยาลัยก็มีการจัดคลัสเตอร์ด้วยว่าวิชาหรือว่าหลักสูตรอะไรต่างๆที่มีความซ้ำซ้อนกันในที่มีแชร์รีซอสได้บ้างอันนี้เท่าที่เห็นจากภาพมุมมองของคณะที่มองย้อนขึ้นมาจะว่ามทท.ทำอะไรทีนี้เนี่ยตั้งแต่การสร้างความตระหนักนะครับตั้งแต่การสร้างความตระหนักเนี่ยเราเห็นว่าตั้งแต่TDRI เนี่ยบอกว่าตั้งแต่ปี61แล้ว61 62บอกว่าออกมาว่าเป็นมหาวิทยาลัยล้นห้องเรียนล้านนะก็มีวิกฤตขึ้นมาบอกว่านักศึกษาหายงบประมาณกฎระเบียบรัฐแล้วก็ปริญญาบัตรเสื่อมค่าพวกนี้เนี่ยมันเกิดมาจากส่วนหนึ่งก็คือแน่นอนเรารับทราบว่ามันเอจจิ้งโซไซตี้ซึ่งเราเข้าแล้ว64เนี่ยก็โดยสมบูรณ์มากนะอายุ60ปีเนี่ยมากกว่า 20% ก็เข้าโดยสมบูรณ์เลยแล้วคนที่ยังอยู่ในวัยเรียนเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงนะครับและ jobless growth อันนี้เป็นจุดสำคัญเลยที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยย้ำให้ชัดเจนว่าจริงๆแล้วคือคนจบแล้วมันตรงกับความต้องการของคนที่จะจ้างงานหรือเปล่าที่เราไปใช้มันก็จะเกิดไม่ตรงเนี่ย jobless growth มันก็ต้องสูงขึ้นอันนี้จะเป็นที่มาที่ว่าสร้างความตระหนักเลยว่าต้องสร้างบัณฑิตนะที่มันสามารถออกไปแล้วทำงานได้จริงนะครับแล้วก็แน่นอนมันจะยุคปัจจุบันอันนี้จริงๆมันมาถึงยุคปัจจุบันแล้วที่สามไปคือ digital disruption ถ้าเกิดเราไม่ปรับตัวนะครับไม่ทำ digitalize ทั้ง people หรือก็เป็น working culture หรือแม้กระทั่ง business ของเราเนี่ยก็เสร็จเหมือนกันนะมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาเพราะปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเราดูในเว็บเพจหรือว่า Facebook ต่างๆใครๆก็สอนได้แหละนะสอนเรื่องจริงก็ให้เป็นเซอร์ติฟิเคตแล้วก็เขามองแล้วว่าเขาสามารถเรียนและสามารถเอาไปทำงานได้จริงหรือใช้งานได้จริงอาจจะเรียนเป็นแค่เป็นส่วนๆหรือก็เรียกว่าไมโครคริเชียลก็แล้วแต่ซึ่งนั้นเป็นส่วนที่สำคัญที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวกับการศึกษาโดยเฉพาะของรัฐเนี่ยของรัฐโดยเอกชนก็แล้วแต่เนี่ยต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วแล้วเวลาจะปรับจะทำยังไงนะครับทางมหาวิทยาลัยก็มองว่าถ้าเราจะทำเนี่ยก็ต้องมองถึง adaptive business continuity ก็คือแน่นอนเรามี operational team คือทำงานฟังก์ชันที่เป็นปกติของเราเนี่ยคือมันทิ้งไม่ได้เพราะงานมันต้องรันต่อใช่ไหมคือทำงานต่อแต่แน่นอนเมื่อมี
เรื่องราวสิ่งใหม่ๆที่เราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นที่ต้องตั้งเป็นสัตว์ task force team ขึ้นมาด้วยนะจะเป็นส่วนไหนก็แล้วแต่ซึ่งเราสามารถตั้งตรงนี้เนี่ยแต่แน่นอนทั้งหมดเนี่ยทั้งสองส่วนไม่ว่าจะเป็น operational team หรือว่า task force team เนี่ยก็ต้องมองให้สอดคล้องกับvision และ values ขององค์กรและมีการประเมินให้ชัดเจนแล้วก็ follow up ที่ดีแน่นอนใน task force team เนี่ยจะต้องบอกว่ามันมีแชมเปี้ยนอยู่แชมเปี้ยนที่จะต้องนำทีมตรงนี้แล้วก็วิ่งลุยไปข้างหน้าให้ได้นะถ้าเกิดมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่มีนโยบายที่ชัดเจนไม่มีท็อปอัพท็อปดาวลงมาหรือว่าบอททอมอัพขึ้นไปนะก็คือความคลุมเครือความไม่ชัดเจนในคนในองค์กรก็จะสับสนว่าไอ้ตัวลงก็จะทำแบบไหนดีนะเหมือนที่อาจารย์แต่ละท่านได้พูดมาเนี่ยบอกว่ามันจะต้องดูแล้วว่าต้องลุยไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นจำเป็นเหมือนกันที่ต้องมีลักษณะ effective facilitation ที่ supportไอ้เจ้าแชมเปี้ยนหรือกลุ่มแทสฟอร์มที่มีดีด้วยแล้วต่อไปเนี่ยมันก็ต้องเกิดทรานซิชันตรงนี้ฮะระหว่างที่operational team กับ task force team ที่มีความต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นเราจะทิ้งคนเก่าไว้โดยที่ไม่มีการพัฒนาคนนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือรูปแบบที่จำเป็นที่จะต้องมองเพราะฉะนั้น task force team ส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทางมตท.มองไว้ก็คือส่วนของสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์นี่เราเป็นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็น task force team ของมตท.ที่เราคุยถึงส่วนนี้ซึ่งขอแนะนำเร็วๆก็คือเราเป็นสถาบันวิจัยการยนต์ภาคสนามที่ทำวิจัยบริการวิชาการแต่ให้ประหยัดเฉพาะทางได้เพราะนั้นเราไม่ได้เป็นนิยามของคณะจากเริ่มต้นเราโตมาจากสถาบันวิจัยเพราะนั้นเนี่ยสถาบันวิจัยทำงานบริการวิชาการเพราะนั้นเองอินคัมของเราคือบริการวิชาการเพราะนั้นเราจะติดกับในส่วนของโจทย์หรือที่แมนมาก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นงานของเราเนี่ยก็คือเกี่ยวกับพวกโรบอติกส์นั่นแหละครับยนต์ที่อยู่บนฟ้าบินได้ใต้น้ำอะไรต่างๆเรามีประสบการณ์ที่พอสมควรมา25ปีแล้วตั้งแต่รองศาสตราจารย์ดร.ชิตพัฒนาไปก่อตั้งไว้ตอนนี้ก็มีอาจารย์อยู่ประมาณ10ท่านนึงครับเราต้องการจะเป็น Service Excellence in Higher Education เพราะฉะนั้นก็ตั้งแต่ส่วนต่างๆนี้ขึ้นมาเลยนะอันนี้เรามองเลยว่าเวลาเราจัดการไอ้ผลิตภัณฑ์ใหม่ต่างๆเนี่ยแน่นอนคีย์สำคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับ Demand Driven Education คือ Merge ระหว่างการทำงานการเรียนรู้เข้าด้วยกันแล้วก็สร้างเจ้า Knowledge แล้วก็ Skill ตอนนี้ยานของผลิตภัณฑ์ใหม่ก็จะมี Attribute ด้วยนะที่ทำที่ Matter ที่มาใช้งานเราก็ไปดูเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมาตอบสอดคล้องกับ S-curve นี่ S-curve เนี่ยมีการลงทุนสูงมีดีแมนจาก EC ก็บอกเราต้องการคนในขายสาขานี่เยอะแยะเลยผมคิดว่าในหลายๆสาขาก็มองสามารถมองตรงนี้ได้เป็นต้นแบบได้เหมือนกันแล้วเราบอกเลยว่าเราจะดีลกับไอ้เจ้า real problem demand จริงๆที่จะมาทำนะในอดีตเนี่ยมหาวิทยาลัยหรือว่าสถาบันศึกษาจะชอบทำลักษณะของ partnership อยู่แล้วก็เซ็น MOU กับ school 1 school 2 company committee 1 2แล้วก็ committee 1 2แต่ด้วย resource ที่จำกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งของ Fibo เองอ่ะมีคนที่ operate เนี่ยอาจารย์10กว่าท่านเจ้าหน้าที่10กว่าท่านแล้วก็วิศวกรเป็น full time อยู่แค่10กว่าท่านไม่เกิน50คนที่รันเราไม่สามารถทำงานลักษณะนี้ได้แต่ต้องสร้าง impact เพราะฉะนั้นเราก็เลยวางเป็นโมเดลลักษณะของ university หรือว่าสถาบันการศึกษาแล้วก็สร้างเป็น committee ขึ้นมาเป็นคอนโซเทียมขึ้นมาไม่ว่าเป็นสกูลคอนโซเทียมหรือว่าเป็นคอมมูนิตี้คอนโซเทียมแล้วก็คอมมูนิตี้ทำไมต้องพูดอย่างนี้ก็คือว่าหลายๆเซอร์วิสเนี่ยมันซ้ำซ้อนกันเพราะนั้นเราไม่จำเป็นที่ต้องไปทำแล้วก็มันต้องมีการแชร์รีซอร์สกันได้เพราะรีซอร์สคนก็จำกัดในการเทียบตัวเองเราต้องมองนะก็คือทำเป็นลักษณะโคเกเรชันโคออปเปอเรชันก็คือก็ร่วมกันสร้างร่วมกันแข่งเพราะเรารู้อยู่แล้วเช่นบริษัทของโลกเนี่ยSamsung หรือว่า Sony ก็มีแพลตฟอร์มของไทยแนลจอก็เหมือนกันหลังจากนั้นก็แยกแรงแข่งเพราะฉะนั้นสมาร์ทโฟนสเกเตอร์สามารถไปได้ถ้าเกิดมันเป็นลักษณะนี้แล้วเนี่ยเราก็เลยมองเลยว่าเรามีโปรดักต์อะไรบ้างนะครับเรามีเซอร์วิสอะไรบ้างนะต้องมีเซิร์ฟเวอร์แอคทีฟเซอร์วิสนะดีกรีและก็นอนดีกรีต่างๆนะไมโครเครดิตเชียลพรีเมียมชนิดต่างๆนะเราส่งมอบอะไรให้กับสกูลคอนซอร์เทียมหรือคอมมูนิตี้คอนซอร์เทียมหรือว่าคอมมูนิตี้คอนซอร์เทียมก็แล้วแต่นั่นก็คือเราทั้งมีทั้งเทคโนโลยีอินโนเวชันและมีกลุ่มของ Fibo เองแล้วก็ของมหาวิทยาลัยแล้วก็ Knowledge and Skill เพราะฉะนั้นเราเน้นย้ำเลยว่าเราเน้นเฉพาะในสาขาที่เป็น for productivity robotics for productivity คือ manufacturing automation และ robotics for improving quality of life ที่เป็นส่วนของการทำคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยพวก service for healthcare robotics เพราะฉะนั้นที่จะเกิดการท่านเปลี่ยนท่านอาจจะเปลี่ยนโปรดักต์ตรงนี้ไปเป็นของท่านเองในทางมหาวิทยาลัยก็ได้สไลด์นี้ผมแชร์อยู่ที่แฟนเพจ Fibo อยู่แล้วถ้าเกิดท่านสนใจก็สามารถไปดูได้นะครับเสิร์ชคำว่า Fibo KBT แล้วก็
ฟิโบเองก็คอนฟอร์มใช้หลักของที่มหาวิทยาลัยวางกลุ่มลักษณะของการผลิตบัณฑิตเป็นรูปบ้านลักษณะนี้ครับก็แชร์ให้ฟังว่านโยบายคือว่าเราต้องการจะสร้างโซเชียลเชนเอเจนต์นะครับที่เป็นรูปลักษณะรูปบ้านที่ถูกวิ่งออกไปข้างนอกเนี่ยเอาคำเราจะเป็นลักษณะนั้นที่มีคอมพีเทนซี่ยังไงก็คือเป็นinnovative system integrator innovative automation มันเป็นไฟบังคับอยู่แล้วว่าจำเป็นที่ต้องร้อยเรียงกันเป็นบูรณาการสัมพิจารณ์คือทั้งเครื่องกลไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างงานขึ้นมาได้นะโดยที่ไม่เรียนแบบเป็นเป็ดแต่เรียนที่มันต้องสับพิงคอของแต่ละอย่างแต่ละส่วนแล้วก็มาร้อยเรียงกันได้เพราะนั้นเนี่ยการที่จะรันทำโซเชียลเชนเอเจนต์ได้เนี่ยหนึ่งก็คือมอชทอแล้วก็ฟีโบเราใช้ก็คือว่าการกระติกก็สตาร์ทด้วยนะเราต้องเน้นด้วยสตาร์ทที่ต้องเดือบรบกันด้วยไม่ใช่เดือบรบแค่อาจารย์เฉยต้องไปด้วยเพราะนั้นต้องมี competence ที่ดีและส่วน learning approach development เนี่ยคือต้องมี curriculum ที่ดี learning activity ที่ดีและในส่วนที่เหลือคือ learning environment development ก็คือต้องมีส่วนที่ support เขาที่ดีเพราะฉะนั้นจะรันอะไรต่างๆมันไม่สามารถเกิดขึ้นโดยเฉพาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดด้วยซึ่งก็จำเป็นที่จะเห็นผลเลยว่าถ้าเกิดเราไม่ support ตรงนี้ที่ดีก็ไม่สามารถรันได้แล้วก็ policy management ที่เป็นฐานรากเลยว่าจะผลักดันทั้ง3พิลล่าตรงนี้เพื่อให้รันขึ้นไปทำให้เกิดโซเชียลเชนเอเจนต์ได้อย่างไรนะซึ่งก็ผมก็ยกตัวอย่างสั้นๆแล้วกันครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะทำเรื่องเกี่ยวกับจากการเรียนสอนแบบไมโครฟินแนนเชียลที่เอาเครดิตที่แยกเป็นส่วนย่อยๆมันสแต็กตัวเก็ตสแต็กเข้ามาแล้วก็สามารถอาจจะวิ่งเข้าไปเป็นปริญญาหรือว่าคอมพิเทนซีของคนก็แล้วแต่เราจะบอกว่าตั้งแต่แรกเลยตกลงนโยบายไปเลยว่าตกลงพลังงานไหมก็บอกถึงความสำคัญและแรงจูงใจให้จานที่เข้าร่วมโครงการเป็นต้นอย่างนี้เพื่อจะสร้างชาร์จซอสทีมขึ้นมามีพันธมิตรอุตสาหกรรมไหมนำโจทย์จริงเข้ามาในการเรียนรู้เลยเพราะนั้นเด็กของฟีโบเนี่ยต้องทำโปรเจกต์ตั้งแต่เทอมหนึ่งเลยฮะทุกเทอมเลยจนถึงปีสี่นะแล้วก็กำลังคนถ้าเกิดอาจารย์ขาดอะไรแล้วก็จัดจ้างนักวิจัยนะแล้วก็ผู้ช่วยนักวิจัยนั้นในการเรียนรู้เลยพัฒนาขึ้นมาเลยเพราะเรารู้ว่ากำลังคนเราไม่ไหวนะเพราะนั้นจะเปิดจะจ้างอาจารย์ที่มาทุกด้านก็คงลำบากอยู่เพราะนั้นเราก็ดูว่าอันไหนที่สามารถจัดสามารถเข้าจัดขึ้นมาช่วยได้ทรัพยากรถ้าเกิดเป็นออนในที่ตึกเองสามารถมีโคเวิร์กเมนเทอร์สเปซได้ไหมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมได้ปะหรือการส่งสารระหว่างการเรียนออนไลน์ออนไลน์นี่เป็นแค่ตัวอย่างอันหนึ่งที่เกิดเราจะทำนโยบายแบบหนึ่งที่จะรันขึ้นไปซึ่งก็ถ้าเกิดเป็นโฟลอย่างเร็วๆเริ่มตั้งแต่คริสตัลมเดเวลลอปเมนต์เนี่ยแทสฟอร์ดทีมตั้งมาก่อนเนี่ยก็ต้องขอบคุณทางมชท.ที่ก็มีการส่งนะอาจารย์นะของจริงๆหลายๆคณะนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือของทีมโบก็เป็นทั้งอาจารย์อาทิตย์กับอาจารย์สุริยาก็เป็นตัวแทนที่ไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแนวใหม่ต่างๆเนี่ยก็เริ่มเข้าไปดูแทสฟอร์ดไปดูจากโลกภายนอกก่อนว่าเขาทำอะไรหลังจากนั้นเนี่ยทำอะไรต่อก็มาโคดีไซน์เริ่มต้นจาก1ก็คือเราต้องมาชี้แจงให้อาจารย์ภายในก่อนอาจารย์ภายในกระทรวงก็คือว่าต้องคุยว่าทำไมเราต้องปรับนะ why แล้วเราต่อหลังจากนั้นเนี่ยที่อาจารย์มาติดบอกว่า why เนี่ยอาจจะสามารถพอรู้ได้แต่ how เนี่ยทำไงนั่นแหละก็จะเป็นกระบวนการกลไกที่ว่าหลังจากที่เขาอินแล้วเนี่ยอาจารย์อินแล้วว่าเฮ้ยมันจะต้องปรับจะต้องไปเลยนะนโยบายของผมเนี่ยคือใน1วันเนี่ยจะต้องไม่อยู่ที่ฟีโบย้ายไปที่ตึกอื่นในตอนนั้นไปขออาศัยตึกแถวห้องเรียนรวมการอยู่ก็วันพุธหนึ่งวันทั้งวันเลยอาจารย์อยู่ที่อื่นนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปร่วมระดมสมองแล้วไปทำนะไปทำหลักสูตรขึ้นมาโดยจะมีวิชาที่ต้องเกี่ยวกับไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ผสมผสานก็ด้วยกันในหนึ่งโมดูลแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องทำโปรเจกต์แล้วก็แชร์รีซอร์สในขณะเดียวกันแล้วก็ทำเรื่องเกี่ยวกับหาริฟายเมนต์ได้ด้วยในส่วนของ EEC นั่นก็ไปดูจากภาพที่ EEC ก็ต้องการอะไรต่างๆบ้างก็เป็นจำนวนสมองและรวมไปถึงคนที่เป็นเป้าหมายที่จะเป็นผู้เรียนเราก็ต้องไปสัมภาษณ์แล้วก็คุยกับเขาด้วยหลังจากนั้นก็ให้อาจารย์เนี่ยฮาวคือว่าอาจารย์เนี่ยต้องมาร่วมกันแล้วก็มาวางแผนแล้วก็ไปให้เป็นหลักสูตรโปรดีไซน์พอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการดำเนินงานละดำเนินงานเนี่ยเราใช้หลักการของโมดูลเบสซึ่งคือว่าในหนึ่งวิชาจะมีขึ้นบนไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ปกติก็เรียนแยกกันไปนะแต่นี่มันคือจำเป็นที่ต้องเรียนร้อยเรียนเพื่อการเป็นโมดูลแล้วก็ขึ้นบนไฟฟ้าคอมพิวเตอร์และในโปรเจกต์ทำโปรเจกต์เดียวแชร์รีซอสคำว่ารีซอสแชร์ริ่งคือแชร์ทั้งอาจารย์แชร์ทั้งอุปกรณ์ข้าวของแล้วก็ทำโปรเจกต์เดียวเด็กจะได้โฟกัสที่ชัดเจนว่าเวลาทำหนึ่งโปรเจกต์เนี่ยไฟฟ้าคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องกลเนี่ยมันอยู่ตรงไหนในโปรเจกต์แล้วก็ไปแก้โจทย์อะไรในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการดังนั้นโจทย์ของเรานี่จะปรับเปลี่ยนไปอยู่เรื่อย
พื่อไปซัพพอร์ตในภาคอุตสาหกรรมต่างๆและภาคบริการนะแล้วก็พื้นที่ก็ต้องแชร์กันเรามีห้องเรียนอยู่ประมาณ 3-4 ห้องเองครับนะก็มีก็จำกัดจะก็ต้องแชร์ทั้งจริงตัวเองหมดนะส่วนสุดท้ายก็คือหลังจากทำไปแล้วจำเป็นก็คือต้องมี outcome assessment นะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของที่อยู่ในดีกรีเองนะหรือเป็นนอนดีกรีที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมเองแล้วแต่ก็ต้อง assessมันมีรูปแบบตั้งเยอะแยะนะไม่ว่าจะเป็นการทดสอบแต่สิ่งสำคัญก็คือเขาทำได้หรือเปล่าทำได้ทำเป็นสามารถแก้จบปัญหานั้นได้หรือเปล่าถ้าเกิดทำได้เป็นอย่างนั้นได้ competency เราสามารถบอกได้ว่าโอเคผ่านในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับที่จะเป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของเราซึ่งเราก็ต้องมองว่าต่อไปมันจะเป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม่หรือว่ามหาวิทยาลัยพันธุ์ใหม่กันแน่นะที่ต้องปรับตัวขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่พรีโบยึดนะครับตั้งแต่flexibility ที่ความคล่องตัวอย่างเป็นระบบเพราะเราโตมาจากห้องวิจัยเราไม่โตมาจากภาควิชาเพราะนั้นเราก็จะใช้ยึดความคล่องตัวอย่างเป็นระบบแต่ถ้าเกิดความคล่องตัวมากแล้วแต่ไม่ยึดหลักคุณธรรมก็แย่หมดนะเป็นอินทิเซนต์ยึดหลักการให้ความดีรู้จักความดีแล้วให้โอกาสมากที่สุดและ outstanding นั่นก็คือส่งมอบงานที่โดดเด่นแล้วเขาถึงจะกลับมามองเราอันนี้ก็เป็นส่วนนะครับที่พี่อยากจะแชร์ตัวส่วนนี้ที่อยากนโยบายแล้วก็ส่วนที่ทั้งมหาวิทยาลัยและก็ส่วนของคณะที่เราไม่มองเป็นคณะก็คือระดับคณะคือสถาบันที่ทำผลิตผลิตใหม่ขึ้นมาครับขอบคุณมากครับค่ะขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์สยามมากเลยนะคะสำหรับสิ่งที่ได้กรุณาได้เปลี่ยนกับพวกเราอาจารย์จะฟังอาจารย์จะมองเห็นว่าสิ่งที่ทางรองศาสตราจารย์สยามนำเสนอแล้วก็สิ่งที่มจท.ได้ทำเนี่ยจะเน้นตัวแรกคือ policy ของสถาบัน policy ของมหาวิทยาลัยเลยว่ามหาวิทยาลัยจะมุ่งไปทางไหนถ้ามุ่งไปทางไหนแล้วจะทำอย่างไรจะเห็นว่าหลายข้อที่อาจารย์พูดอ่ะก็จะมีทั้งตัวที่สนับสนุนการที่ทำเรื่องของการออกแบบหลักสูตรก็ดีการประเมินหลักสูตรก็ดีนะคะตรงเนี้ยมหาลัยก็จะมีส่วนสนับสนุนด้วยแล้วสิ่งที่อาจารย์ได้นำเรียนในเรื่องของที่ฟิโบทำอะไรนะจะตอบโจทย์ที่ท่านรองศาสตราจารย์บดินทร์พูดตอนเช้าเลยค่ะว่า1จะต้องมีความร่วมมือกับหน่วยที่เป็นสถานประกอบการเป็นภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรบอติกนะคะมีการทำโปรเจกต์จริงก็คือเอาโจทย์อุตสาหกรรมตัวนั้นเข้ามาทำแล้วมีโมดูล่าดีไซน์คือไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะเป็นวิชาเกิดอาจารย์บอกต้องดีไซน์แบบโมดูล่าเลยเพื่อจะได้เอาหลายๆอันมารวบรวมกันแล้วก็สร้างศักยภาพของคนให้ได้เพราะสุดท้ายอาจารย์ก็มองว่าอาจารย์จะต้องส่งมอบงานที่มีความเป็นเลิศให้กับสังคมเพื่อว่าเขาจะได้มองว่าเราเนี่ยมีสามารถดำเนินการได้ดีมากๆเลยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นมุมมองของทางมจท.แล้วก็ฟิโป้นะคะทีนี้เรายังมีอีกท่านหนึ่งค่ะท่านนี้จะเป็นผู้แทนของภาคอุตสาหกรรมภาคผู้ใช้บัณฑิตนะคะท่านอาจารย์ภาคภูมิท่านอาจารย์ภาคภูมิสกลภาคซึ่งมาจากเบทาโกก็เป็นบริษัทใหญ่ที่มีความร่วมมือกับภาคการผลิตของเรามากมายนะคะก็จะขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์ภาคภูมิถึงมุมมองของภาคเอกชนในการดำเนินงานผลิตและพัฒนากำลังคนในรูปแบบของบัณฑิตพันธุ์ใหม่มีความร่วมมือกันอย่างไรมีความใกล้ชิดกันอย่างไรแล้วก็จะสนับสนุนส่งเสริมหรือขยายผลอย่างดีให้ได้ต่อไปอย่างไรในอนาคตค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านภาคภูมิค่ะสวัสดีครับท่านประธานผู้เข้าร่วมประชุมแล้วก็ตัวแทนจากสถานประกอบการทุกท่านนะคือวันนี้นะครับผมก็จะมาก็คือจะมาแชร์ผลการดำเนินงานที่ได้ทำผ่านโครงการนี้นะที่บริษัทได้ร่วมตั้งแต่3ปีที่แล้วซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเด็กรุ่น1จบไปแล้วแต่รุ่น2ยังรุ่น2นี่กำลังคุยกันอยู่นะเพราะว่ามันอาจจะมีสถานการณ์เรื่องโควิดเรื่องอะไรด้วยแล้วก็ผมก็จะมาขออนุญาตแชร์เรื่องของ learning point นะหรือ lesson learn แล้วก็เรื่องkey success factor ในการทำโครงการนี้ให้สำเร็จได้แล้วก็อีกตัวนึงก็คืออยากจะเชิญชวนสถานประกอบการเข้ามาร่วมนะหลังจากที่ได้ฟังแนวทางตัวนี้ไปแล้วนะฮะผมขออนุญาตแชร์สไลด์นิดนึงนะฮะแต่สไลด์ผมคงจะไม่มีเนื้อหาอะไรมากมายนะฮะผมก็แค่พูดเดี๋ยวประเด็นหลุดกันเลยไม่เฉยครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือโครงการที่ผมจะพูดก็คือว่าโครงการที่เบตาโกใช้คือโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะครับเป็นดีกรีโปรแกรมนะครับซึ่งก็มันก็มีชื่อโครงการที่ภายในเรียกกันนะแต่ว่าเราทำในสายอะโกรนะฮะของกลุ่มที่เป็น
ที่เป็นกลุ่มของเจ้าที่เป็นพนักงานนะพนักงานระดับช่างนะครับพูดปวส.ของโรงงานอาหารสัตว์นะครับที่โซลบุรีนะครับอันนี้มุมมองที่ผมจะพูดในวันนี้นะฮะผมก็เขียนเป็นประเด็นแต่ผมจะเล่าทีละประเด็นนะจะได้ไม่หลุดนะก็คือว่าผมก่อนอื่นเลยผมขอพูดถึงเรื่องกลุ่มผู้เรียนก่อนนะจะได้ชัดเจนว่ากลุ่มผู้เรียนตรงนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะกลุ่มผู้เรียนตรงนี้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ด้วยกันนะอันที่1ก็คือกลุ่มผู้เรียนในโครงการกลุ่มผู้เรียนที่เราจะผลิตกำลังคนแล้วก็พัฒนากำลังคนส่วนนี้นะฮะในโครงการหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ตรงนี้ก็คือมี2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนั่นคือ1คือเด็กในระบบนะฮะเด็กในระบบก็คือเป็นเด็กที่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยรับมาแล้วก็ถ้าเกิดเป็นโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เนี่ยเด็กกลุ่มนี้ก็จะถูกส่งมาเรียนนะในฐานประกอบการในเชิงพูดง่ายว่าในเชิงของประสบการณ์นะประมาณระยะเวลาประมาณมากกว่า1เทอมประมาณ2เทอมการศึกษาขึ้นไปนะครับซึ่งตรงนี้เด็กกลุ่มนี้เองเนี่ยถ้าเกิดทำก็จะมีโอกาสที่จะเป็นว่าที่พนักงานบริษัทในอนาคตนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มวัยทำงานนะหรือบางทีเราเรียกติดปากภายในบริษัทว่ากลุ่ม working adult นะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มของพนักงานบริษัทที่จะมาเรียนในหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะซึ่งจะเป็นการเรียนได้ทั้งแบบได้แบบดีกรีแล้วก็นอนดีกรีหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเขาเรียนครบหลักสูตรครบตามโมดูลนะฮะที่วางไว้เขาก็ได้ดีกรีแต่ถ้าเขาเรียนบางโมดูลเขาก็ได้เป็นนอนดีกรีไปนะเป็นการพัฒนาทักษะตรงนี้ซึ่งตอนนี้เบตาโกเราจะทำในกลุ่มที่2เนี่ยนะกลุ่มวัยทำงาน working adult กลุ่มแรกยังไม่มีนะกลุ่มแรกจะเป็นสากิจซึ่งกลุ่มแรกเนี่ยต้องแนะนำว่ากลุ่มแรกนี่คือทางบริษัทเองเนี่ยต้องชักชวนกับต้องคุยกับมหาวิทยาลัยแล้วก็ให้มหาวิทยาลัยรับเด็กเข้ามาหรือสร้างโครงการขึ้นมาแล้วก็เข้ามาทำงานภายในนะแต่ว่ากลุ่มที่2เนี่ยผมแนะนำทางผู้ประกอบการแล้วก็ทางบริษัทเนี่ยทำได้เลยนะก็คือกลุ่มวัยทำงานในบริษัทเนี่ยซึ่งทู่ตามตรงก็คือว่าในข้อ2ก็คือเราเห็นว่ากลุ่มนี้เป็นพนักงานที่มีเราอยู่ที่สูงต้องยอมรับว่าเค้าเจอปัจจุบันในเด็กรุ่นเก่ารุ่นใหม่ไม่เหมือนกันเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยคัลเจอร์เค้าจะเปลี่ยนไปแล้วเค้าจะเรื่องความโลยัลตี้เนี่ยจะไปหวังเค้ามากมายนะเค้าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะไปไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามนะแต่คนรุ่นเก่าๆเนี่ยต้องยอมรับว่ามีโลยัลตี้สูงกว่าแต่ปัญหาก็คือว่าคนรุ่นเก่าก่อนหน้าพนักงานรุ่นก่อนหน้าเนี่ยก็จะมีถึงแม้ให้มีโลยัลตี้สูงแต่ก็จะมีเรื่องของสกิลบางอย่างที่ยังไม่พร้อมที่จะไปสู่ฟิวเจอร์สกิลดังนั้นโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ตรงนี้ก็สามารถที่จะพัฒนาทางคนกลุ่มนี้ได้นะใส่สกิลเข้าไปนะซึ่งพูดง่ายว่ากลุ่มช่างที่ผมที่ทางเบตาโกได้ทำตรงนี้เนี่ยกลุ่มช่างกลุ่มนี้ก็คือว่าเขาปกติเขาจะเป็นวุฒิประมาณปวส.นะเขาจะรู้พูดง่ายว่า know what เขารู้ว่าทำอะไรเขาทำซ้ำเป็นเพราะเขามีแบ็คกราวด์เป็นจบคณะอาชีวศึกษามาเขาสามารถทำซ้ำได้แต่คราวนี้ถ้าเกิดเขาเรียนในหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ขึ้นมาในด้านดมศึกษาเขาจะเริ่มพัฒนาให้เขารู้ know how แล้วก็รู้ know why มากขึ้นเมื่อเขารู้ know how แล้ว know why มากขึ้นเนี่ยจะนำไปสู่ฟิวเจอร์สกิลได้ง่ายขึ้นอันนี้ในมุมมองที่เราสังเกตดูนะเพราะว่าเดิมเลยเขาทำซ้ำก็ทำได้ดีแต่ว่าเขาจะขาดเทคโนโลยีบางอย่างขาดมุมมองบางอย่างทำให้เขาไม่กล้าที่จะทำหรือเขาอาจจะไปไม่ถึงแต่เมื่อเราใส่ความรู้เข้าไปเพิ่มเข้าไปใส่ทักษะบางอย่างเข้าไปได้คำแนะนำจากอาจารย์ในโครงการเข้าไปหรือผู้เชี่ยวชาญอื่นเข้าไปเขาจะมีความรู้เพิ่มขึ้นมีทักษะเพิ่มขึ้นแล้วเขาก็จะพัฒนาไปสู่ฟิวเจอร์สกิลได้ตรงนี้นะคราวนี้มาเข้าสู่เบตาโกตัวอย่างเบตาโกนะครับตัวนี้เบตาโกทำก็คือเป็นการพัฒนากำลังคนรูปแบบบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะในกลุ่มวัยทำงานพื้นฐานช่างก็เป็นวุฒิปวส.นะวุฒิปวส.จำนวนที่เราพัฒนาคือ26คนต่อรุ่นนะทำจบตอนนี้ทั้งกลุ่มนี้จบแล้วนะได้ปริญญาแล้วนะทั้งหมดนะครับแล้วก็กลุ่มนี้เป็นกลุ่มพนักงานโรงงานอาหารสัตว์โซลบุรีนะครับแล้วก็เราร่วมกับมทร.ล้านนานะเป็นดีกรีโปรแกรมวุฒิปริญญาตรีนะวสบ.สาขาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพนะวิชาเอกก็คือวิชาวิศวกรรมเกษตรนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือว่าแนวทางการจัดหลักสูตรร่วมกันระหว่างบริษัทกับมหาวิทยาลัยเนี่ยเรายึดคอมเพเทนซีเป็นหลักพูดง่ายว่าในการที่เราจะทำโครงการร่วมกันระหว่างสถาบันศึกษากับมหาวิทยาลัยเนี่ยกับมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนได้หรือว่าสถานประกอบการได้เนี่ยจะต้องยึดอะไรบางอย่างคือจุดนึงที่บางทีเราร่วมกันแล้วมันมีปัญหาหรือว่าทำภาคเอกชนไม่ได้อยากจะร่วมด้วยบางเรื่องนะครับคือทางมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวนิดนึงคือไม่สามารถที่จะเอาหลักสูตรที่มีมหาวิทยาลัยยัดลงไปได้เลยมันไม่แมทช์นะใช่ไหมฮะตรงนี้มันไม่แมทช์งั้นระดับแรกคือต้องคุยกันก่อนว่าหนึ่งก็คือ
บริษัทเอกชนเนี่ยเขามีคอมเพเทนซีของเขาอยู่ในการพัฒนาคนเขามีการเป็นคอมเพเทนซีของเขาอยู่ถ้าในคอมเพเทนซีที่เขามีอยู่เนี่ยตามแกนที่เขามีอยู่เนี่ยมหาวิทยาลัยในหลักสูตรมหาวิทยาลัยจะไปเสริมเขายังไงให้คอมเพเทนซีตรงนี้เขาได้ซึ่งมันก็ตอบโจทย์ทั้งคู่นะฮะแล้วก็ปรับวิธีการในการสอนปรับเนื้อหาการสอนให้ไปลงกับเขานะฮะให้ตามคอมเพเทนซีของมหาวิทยาลัยแล้วก็มาเซตเป็นหลักสูตรร่วมกันนะฮะปรับเนื้อหาให้เหมาะสมหลักสูตรร่วมกันแล้วก็จัดเป็นโมดูล่าเราจัดโมดูล่าเดี๋ยวเราได้ฟังว่าโมดูล่าเราจัดเป็น5กลุ่มด้วยกันนะครับแล้วก็เราเรียนที่โรงงานเลยนะฮะเรียนที่โรงงานเลยแล้วก็เรียนในงานหน้างานจริงนะฮะเดิมเนี่ยต้องบอกว่าการพัฒนาคนคนหนึ่งเนี่ยเราอาจจะให้เขาไปเรียนต่อเช่นเบียร์ตีเบียร์โทก็แล้วแต่เนี่ยเขาต้องลางานไปเรียนในมหาวิทยาลัยเสียเวลางานไปเยอะใช้เวลาหลายปีในการไปแล้วก็ไม่ตอบโจทย์มหาไม่ได้ตอบโจทย์บริษัทด้วยเพราะก็ไปเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ตอบโจทย์เสียเวลาไปเยอะแล้วปัญหาต่อมาคือว่าพอกลุ่มนี้ไปเรียนปุ๊บเขาก็อาจจะมีทักษะหรือมีความรู้ไม่ได้ตรงกับบริษัทมากอาจจะก็คือตรงอะนะแต่ว่าไม่ได้มากเหมือนที่เราตัดร่วมกันเลยก่อนในนี้คือว่าเราเหมือนกับเราตัดเทเลเมตรกันเลยให้มันตรงกันพอดีนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นงั้นถ้าเกิดอย่างเดิมนี่คือว่าต่างคนต่างไปเรียนปัญหาคือว่าที่เราเจอคือว่าแต่การไปเรียนรูปแบบเดิมเนี่ยก็คือคนพนักงานไปเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยปัญหาคือว่าเมื่อพนักงานไปเรียนปุ๊บพอดีเขาไปเจอเพื่อนเจออะไรนอกกลุ่มก็จะเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดแล้วกลับมาทำงานร่วมกับเพื่อนในมหาในบริษัทเดิมไม่ได้ส่วนมากก็เปลี่ยนงานไปนะคราวนี้พอวิธีการแบบเดิมเนี่ยพอเราพูดถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคนในไลน์ก็จะไม่อยากให้คนไปเรียนแต่ว่าการสืบพันธุ์ใหม่เนี่ยปฏิพันธุ์ใหม่เนี่ยตรงกันข้ามเลยนะทางไลน์อยากจะเรียนแต่เนื่องจัดไม่ได้เนื่องจากเผอิญว่ามีโควิดด้วยอะไรด้วยหลายอย่างมันทำให้มันจัดการเรียนการสอนยากพอสมควรแล้วดีเราไปโรงงานอาหารทั้งการที่มีคนเข้าไปมีคนมาปนมันจะวุ่นวายนั่นตอนนี้เราก็เบรกไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีทางแก้ไขก็ทำมาอะไรก็ต้องปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นแบบผู้ใหญ่ได้ถ้าทำได้มากขึ้นเราก็สามารถจัดได้ต่อได้นะคราวนี้ก็นะตอนนี้ก็ผมขอพาเข้าไปดูตัวนี้ก่อนแล้วกันนะตอนนี้ก็คือเป็นโมเดลนะผมจะไม่ลงทั้งหมดนะฮะแต่ผมขอพูดบางส่วนนะคราวนี้ก็คือหลักสูตรที่ผมพูดไปแล้วนี่คือว่าที่เบตาโกทำก็คือเป็นกลุ่มของฟีดนะฟีดแพลนส่วนลพบุรีทั้งหมดเรามีโรงงานที่ลพบุรีอยู่ประมาณ4โรงงานอาหารสัตว์นะใหญ่ๆตรงนั้นนะมีโรงงานอาหารไก่อาหารหมูอาหารสัตว์บกอาหารสัตว์น้ำแล้วก็อาหารสุนัขนะอาหารสัตว์เลี้ยงนะฮะที่ลพบุรีรวมทั้งหมดประมาณ4โรงงานครับตรงนั้นแล้วก็มีกลุ่มผู้เรียนประมาณ26คนเราก็ผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้ามานะนะร่วมกับทางมทร.ล้านนาครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะว่าทำไมถึงลูกของมทร.ล้านนานะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีเรื่องของกลุ่มผู้สอนนะแล้วก็ถอดกลุ่มผู้สอนคืออาจารย์นะแล้วก็มีภายในแล้วก็มีฟาซิลิเทเตอร์ภายในนะแล้วก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญของเราเองด้วยคู่กันนะในการที่จะสอนเด็กกลุ่มนี้เราก็จะเรียนเป็นโมดูล่านะครับการเรียนแล้วก็ระบบการผลิตและเทคโนโลยีกระบวนการตัวนี้เราเรียนแบบโมดูล่า5ประมาณ5โมดูลด้วยกันแล้วก็จะแบ่งการเรียนเป็นแบบ70 20 10พูดง่ายว่าเป็นโปรเจกต์ไซเมนต์ 70% นะฮะเป็นโคชชิ่งนะก็ประมาณ 20% แล้วก็คลาสรูมประมาณ 10% นะอันนี้คือการเรียนแบบในกลุ่มวัยทำงานนะอันนี้ไม่ใช่แบบเด็กปกตินะงั้นถ้าเราเห็นตรงนี้ก็มองว่าในการจัดหลักสูตรตัวนี้ทางมหาวิทยาลัยกับทางบริษัทต้องร่วมกันจัดหลักสูตรพอสมควรต้องร่วมกันพัฒนาหลักสูตรแล้วจัดโมดูลด้วยกันนะอันนี้มาดูนิดนึงก็คือว่าเราก็จะมีการคัดเลือกนะแล้วเลือกคนขึ้นมาแล้วก็สรุปสมรรถนะของที่ต้องการนะเราก็เรียกว่า arc model arc model ก็คือเป็นเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะนะก็คือ arc ก็คือ attitude นะskill แล้วก็ knowledge model ที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วก็จะพยายามจะดูว่า job description อะไร requirement อะไรแล้วก็มาสร้างความต้องการแล้วก็เดินจัดเนื้อหาด้วยกันสองแล้วก็มาสร้างหลักสูตรคัดรายวิชาต่างๆนะที่เหมาะสมแล้วคุยขึ้นกระบวนการเนี้ยทาง HRD ของบริษัทเนี่ยต้องเข้ามามีส่วนร่วมเยอะมากแล้วก็ทางผู้จัดการโรงงานผู้เชี่ยวชาญต่างๆต้องมาร่วมกันทำงานทีมงานตรงนี้ตอนสตาร์ทนี่คือกลุ่มถ้าเกิดเป็นผู้เรียนเป็น TQM ก็เป็น PDCA เนี่ยกลุ่มนี้คือ planning เราต้องแพลนกันจริงจังเลยเพราะว่าไม่ใช่อยู่ดีมหาลัยจะเอาหลักสูตรมาปุ๊บให้เราเรียนไม่ได้เราต้องมาพัฒนากันเยอะนะต่อมาก็เซตโมดูลนะเซตโมดูลมีทั้งหมด5โมดูลด้วยกันนะก็คือในนี้เขียน4โมดูลก็คือ4โมดูลที่ทำกับมหาวิทยาลัยแล้วโมดูลที่5เนี่ยเป็นเรื่องของการพัฒนา soft skill ซึ่งบริษัทพัฒนาเอง
ไอ้ตัวนี้ก็มันสมัยขอพัฒนาเองเพราะเรามีหลักสูตรการพัฒนาซอฟต์สกิลของเรานะครับใช้หลักสูตรของใช้แนวคิดแบบคอนสตรัคชั่นริซึมนะฮะเดี๋ยวตัวนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะคุยกันอีกทีนึงโมดูลที่ก็แบ่งเป็นเมคานิคอลเอนจิเนียริ่งนะอิเล็กทริคอลเอนจิเนียริ่งอาร์คิเคิลเจอรัลเอนจิเนียริ่งแล้วก็เรื่องอาร์ตลิเบอรัลอาร์ตตรงนี้แล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะแล้วก็ไปก็เลือกออกไปในการสอนแบบเป็น70 20 10อย่างที่บอกพูดไปแล้วนะคราวนี้ต่อมานี่คือกลุ่มนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าที่เราที่เราฝึกคณะก็คือประมาณ26คนนะครับตอนนี้ก็คือจบหมดแล้วนะจบหมดแล้วแล้วก็คือวิธีการเรียนการสอนเขาก็คือว่าพูดง่ายก็คือว่าเขาเอางานเขาเป็นหลักปกติเรามีคลาสรูมขึ้นมาแต่คราวนี้คือพูดง่ายว่าเราจะอาจารย์จะสอนนี่คือว่าก็ดูหน้างานเขาเป็นหลักเขาทำงานอะไรอยู่อาจารย์ก็จะสอนผ่านหน้างานจริงเขานั่นแหละเขาทำอะไรอยู่แล้วอาจารย์ก็จะไปคอยเสริมมุมมองเสริมพัฒนาตัวนั้นงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นผมพูดไว้ก่อนเริ่มต้นคือว่าการเรียนแบบนี้อาจารย์ต้องค่อนข้างจะมีความชำนาญพอสมควรหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ไม่ชำนาญก็เข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมก็ได้เป็นผู้ช่วยสอนในรอบแรกไปก่อนก็สามารถพัฒนาได้แต่สิ่งนี้เมื่อจบไปแล้วเนี่ยจะมีการพัฒนาร่วมกันระหว่างตัวอาจารย์เองก็พัฒนาทักษะของอาจารย์เองมีการอัพสกิลพนักงานก็พัฒนาทักษะตัวเองตอนนี้ก็ต้องอาจารย์ต้องทำกันบ้างพอสมควรนะตอนนี้ก็จบตัวนี้ไปแล้วนะครับคราวนี้ผมขอพูดตัวนี้เลยผมก็สรุปมาว่าคร่าวๆก็มานะก็คือว่าจากการเราได้ทำผ่านหลักสูตรตัวนี้ไปแล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ยถามว่าเกิดอะไรขึ้นผมมองว่าเป็น4วินจริงๆ5วินได้ซ้ำไปนะเพราะว่าประโยชน์ที่รับคืออะไรนะอันดับแรกถ้าแง่บริษัทก็คือว่าจะได้พนักงานที่มีคอมเพนเซนซีและมีรอยัลตี้นะรอยัลตี้ซึ่งกลุ่มนี้ก็จะมีอยู่แล้วนะแต่เราใส่คอมเพนเซนซีเข้าไปให้เขามีคอมเพนเซนซีเพิ่มขึ้นนะเขาอยู่บริษัทได้อีกนานนะครับอีกตัวนึงก็คือเรื่องของเพิ่มผลผลิตแล้วก็ใช้คนน้อยลงถ้าเขามีความรู้ทักษะเพิ่มเติมเนี่ยเขาสามารถไปปรับปรุงกระบวนการต่างๆได้นะสามารถที่จะใช้ความรู้เนี่ยเอาข้อมูลต่างๆพัฒนาแรงต่างทำให้บริษัทอาจจะเพิ่ม productivity ตรงนี้ได้นะแล้วสุดท้ายก็อาจจะใช้คนน้อยลงอีกส่วนหนึ่งที่บริษัทปัจจุบันต้องการมากก็คือว่าต้องการพนักงานที่เป็น multi skill ไม่ใช่งานด้านเดียวแล้วการเรียนอย่างนี้เราสามารถให้เขามีความหลากหลายนะฮะเพราะว่าเราเรียนหลายวิชาใช่ไหมตั้ง3ใช้เวลาประมาณ3ปีหลักสูตรนี้ใช้เวลา3ปีนะ6จบภาคการศึกษาอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณคือเขาอาจจะระหว่างเขาเรียนอาจจะมีทักษะอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะสามารถเป็น multi skill ได้นะฮะซึ่งมัลติสกิลอาจจะเป็นนำไปสู่เรื่องของการใช้คนน้อยลงในอนาคตนะครับแล้วก็นำไปสู่เรื่องของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันได้ง่ายขึ้นเพราะตอนนี้บริษัทหลายๆบริษัทก็พยายามมุ่งหน้าไปสู่ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันถ้าทรานส์ฟอร์เมชันก็คืออยู่ดีจะเป็นดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเองไม่ได้เราต้องคนมาพัฒนาเขาให้เขามีทักษะพื้นฐานทักษะเชิงแอดวานซ์แล้วก็ทักษะระดับฟิวเจอร์สกิลมากพอนะเรื่องนี้ใส่ดิจิตอลเข้าไปตรงนี้นะครับซึ่งถ้าผ่านกระบวนการตรงนี้แล้วเขาจะนำไปสู่เรื่องของทรานส์ฟอร์เมชันได้ง่ายขึ้นนะครับในแง่ของตัวพนักงานเองเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะได้วุฒินะวุฒิการศึกษาเพิ่มนะมีคอมเพนเซนซีเพิ่มมีอนาคตในการทำงานแล้วก็เติบโตรายได้เพิ่มอันนี้มุมเขาชัดเจนนะตอนนี้เขานั่งได้แต่26คนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะโปรโมทพร้อมกัน26คนก็ตามลำดับตามอายุตามจ็อบงานแล้วก็ว่าไปแต่ทุกคนมีโอกาสหมดนะครับแล้วก็เมื่อเขาทำงานเป็นเขามีความรู้มีประสิทธิภาพเพิ่มเขาจะเหนื่อยน้อยลงในการทำงานประสิทธิภาพเพิ่มอันนี้เป็นสิ่งที่เขาจะได้ขึ้นมาเรื่องจริงนะถ้าเกิดว่าคนทำงานเป็นก็อย่างว่าถ้าทำงานได้ทำงานรอบเดียวสำเร็จหรือว่ามีการปรับปรุงกระบวนการที่มันออกแรงน้อยลงก็สามารถก็เหนื่อยน้อยลงส่วนในวินของอาจารย์ผู้สอนเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะพัฒนาทักษะหน้างานจริงอาจารย์ก็มีโอกาสไปเห็นหน้างานจริงมากกว่าเดิมนะซึ่งเดิมอาจจะโอกาสน้อยนะแต่ว่าตอนนี้มีโอกาสแล้วในการเข้าไปแล้วก็อาจารย์ก็ได้โอกาสเรื่องของ skill up skill นะจากการที่เจอหน้างานจริงแล้วอาจารย์ก็มีโอกาสได้ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาที่เคยสอนกับงานจริงแล้วก็ได้โอกาสที่จะมีการทำหัวข้อวิจัยใหม่ๆตรงนี้ด้วยส่วนมหาวิทยาลัยเองก็วินเหมือนกันนะวินคืออะไรเราก็ได้โปรดักต์ใหม่โปรดักต์ใหม่คือหลักสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ว่านี่ครับเป็นโปรดักต์ใหม่แล้วก็จะมีการเพิ่มรายได้นะมาแล้วก็จะมีการเพิ่มรายได้จากกลุ่มวัยทำงานที่เป็นจำนวนมากๆซึ่งต้องบอกว่าคนทุกคนเนี่ยพูดถึงไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งทุกคนมีโอกาสเรียนรู้ใหม่นะถ้าเราสามารถจับกลุ่มนี้ได้เนี่ยเรามหาวิทยาลัยจะมีลูกค้าเพิ่มมหาศาลตรงนี้แต่เราต้องหาแต่ว่ามาต้องปรับตัวพอสมควรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าต้องปรับอะไรบ้างนะแล้วก็จะมีเรื่องของมหาวิทยาลัยก็จะมีโอกาสพัฒนาบุคลากรของตัวเองนะในการที่ว่า
อาจารย์ไปสอนงานในโรงงานนะครับอันนี้คือเป็นวินที่ผมสรุปคร่าวๆมานะประมาณ4วินวินที่5คืออะไรวินหน้าคือประเทศชาติในภาพรวมถ้านี้มันเกิดขึ้นมันก็ทำให้ productivity ในภาพรวมของประเทศชาติมันดีขึ้นนะเราก็ได้คนที่มีทักษะในการทำงานมากขึ้นนะแล้วก็คนที่เราคิดว่าเขาเป็นกลุ่มที่เขาอาจจะกลุ่มรุ่นเก่าถ้าเขามาพัฒนาขึ้นเขาก็สามารถเป็นคนที่มีศักยภาพแล้วก็ก้าวไปสู่ยุคของ future skill แล้วก็ digital transformation ได้ในอนาคตนะครับ learning point แล้วก็ key success ตรงนี้นะผมขอแชร์ตรงนี้ก็คือว่าจากการที่ทำงานมาสักระยะจากการที่เราจบหลักสูตรเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็สรุปเป็นหน้าเดียวง่ายๆนะก็คือว่าหนึ่งเลยก็คือว่า learning point ข้อแรกก็คือเราต้องพัฒนาหลักสูตรร่วมกับฐานประกอบการที่พูดไปแล้วนะแล้วปรับเนื้อหาให้เหมาะสมปรับยังไงผมวงเล็บก็คือว่า80-20เรียนเท่าที่ใช้ก็หมายความว่า80-20ก็คือว่าเราอาจารย์ก็ไปดูว่าในเมื่อก่อนเราเรียนแบบหมูยัดเยียดให้เรียนตามหลักสูตรไปเลยแต่ปัจจุบันคือเรียนตามหลักสูตรนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราต้องมาดูว่าที่เขาใช้จริงๆอ่ะใช้เท่าไหร่แล้วเราก็ยัดตรงนั้นให้มากหน่อยที่เขาใช้เอาเน้นให้มากหน่อยที่เขาใช้ส่วนที่ก็เป็นพวกงานว่า 20% นี่ก็ใช้เนี่ยเอาให้มันจริงจังให้มันได้เลยแล้วตัวอีก80ก็เรียนให้มันเกี่ยวกับการพัฒนางานในอนาคตให้เขารู้ได้แต่ไม่ต้องไปยัดทุกอย่างเท่ากันหมดนะเขาจะได้โฟกัสบางเรื่องที่เขาสำคัญกับงานของเขาซึ่งอันนี้เป็นมีประโยชน์เพราะว่าเดิมเนี่ยมหาลัยมักจะมองว่าเขาไม่สามารถทำงานได้เพราะไม่รู้เด็กจบไปทำอะไรจบไปทำงานอะไรเขาถึงได้สอนยัดเยียดทั้งหมดเพื่อเผื่อเด็กทำงานได้หลากหลายแต่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มพิเศษคือกลุ่มที่เขาทำงานอยู่แล้วดังนั้นก็คือว่าเมื่อทำงานอยู่แล้วปุ๊บเนี่ยการยัดเยียดตรงนี้เข้าไปเนี่ยแต่การที่เราสามารถปรับเนื้อหาเน้นบางเรื่องที่เขาทำงานอยู่ได้เนี่ยทำให้เขาสามารถที่จะเหมือนกับว่าสามารถที่จะโฟกัสแล้วก็เรียนได้ไม่ต้องมากเท่าที่อาจารย์พยายามยัดเข้าไปแต่ว่าซึ่งตอนนี้ก็คือพยายามปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่มนะซึ่งตอนนี้ต้องทำการบ้านกับฐานประกอบการพอสมควร2ก็คือใช้เป้าหมายของบริษัทเป็นหลักก็คือใช้ competency ที่บริษัทวางคือคนที่เป็นประมาณฝั่งเลือกหรือเป็นเจ้าหน้าที่สามารถที่จะวิ่งไปสู่ตลาดครับโทษทีโอเคผมโน้ตเป็นคำถามแรกอื่นประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากขอบคุณท่านรองมากๆนะคะเป็นชุดประสบการณ์ที่เป็นของทางการศึกษาที่ทำหน้าที่ facilitate ทั้งค่ายนะคะทั้งแคมป์แต่ว่ามีแขกแล้วก็ทำให้เกิดโรงเรียนประเทศเป็นมิทติ้งสอนมาฮะอาจารย์ทำมิทติ้งสอนครับก็แล้วนะก็คือว่าต่อนะก็คือตอนที่พูดไปแล้วก็คร่าวคือว่าเรื่องของใช้คอมเมนที่เป็นตัวหลักของบริษัทตัวตั้งแล้วก็มหาลัยก็ปรับหลักสูตรที่เหมาะสมตรงนี้สังเกตดู2ข้อนี้จะเห็นว่ามหาลัยต้องปรับวิธีการเรียนการสอนปรับเนื้อหาพอสมควร3ก็คือเน้นการในการสอนหน้างานจริงปรับวิธีการสอนเชิงประสบการณ์นะเป็นโปรเจกต์เบสแล้วก็เรียนเท่าที่นักเรียนเขาใช้เป็นหลักแล้วก็เสริมให้ครบเพื่อพัฒนาต่อได้นะแล้วก็อันนี้อีกตัวนึงก็เรื่องของหลักสูตรต้อง flexible พอสมควรก็คือเนื้อหาแล้วก็เวลาเพราะว่าเนื้อหาจะสอนตามสไลด์ที่อาจารย์มีคงไม่ได้แบบเดิมอาจารย์ต้องไปดูว่าเขาทำงานอะไรอยู่อะไรต้องเพิ่มเติมเข้าไปต้องเสริมต้องเน้นเพิ่มต้องมีทูอะไรเพิ่มแล้วเวลาก็สำคัญเพราะว่าการเรียนในโรงงานจะมาจัดเวลาเป็น3ชั่วโมงต่อสัปดาห์อย่างนี้ไม่ได้ละต้องว่าอาจารย์อย่างที่ร้านนาเนี้ยอาจารย์จะบินมาสอนที่บริษัทก็ประมาณก็ต้องจัดเวลาเช่นอาจจะมาครั้งนึงอาจจะสอนประมาณสัก 4-5 คาบอาจจะสอนมา2วันเช้าเย็นนะเช้าเย็น2วันติดกันหรือ3วันก็แล้วแต่นะตรงนี้ก็ต้องปรับเนื้อหาตรงนี้แล้วก็เรื่องต้องปรับเรื่องของ principle ตรงนี้แล้วก็อาจารย์ต้องปรับแล้วก็พัฒนาความรู้แล้วก็วิธีการให้เนื้อหาของอาจารย์ต้องเปลี่ยนไปนะไม่เหมือนกับเพราะคนกลุ่มนี้ไม่เหมือนนักเรียนในระบบปกติแล้วก็เรียนเป็นโมดูล่านะครับอันนี้สำคัญมากนะโมดูล่าแล้วก็เป็นได้ทั้งดีกรีและนอนดีกรีแล้วก็คือหมายความว่าถ้าเกิดคนเรียนครบโมดูลนะก็ไปได้ดีกรีไปถ้าเกิดไม่ครบก็เป็นนอนดีกรีนะได้บางดูได้สมรรถนะบางเรื่องไปนะแล้วก็สะสมในเครดิตแบงค์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาสามารถที่ได้ดีกรีในอนาคตนะครับแล้วก็เรื่องของ flexible time อันนี้พูดไปบ้างแล้วก็คือว่าอย่างเช่น4ชั่วโมงเนี่ยอาจจะเรียนไม่ต้องเรียนครบไม่ต้องเรียนประมาณ15สัปดาห์ก็เหลือย่นลงมาเหลือแค่2สัปดาห์หรืออะไรก็ได้ต้อง flexible ตรงนี้นะแล้วก็เพิ่มสัดส่วนในทางปฏิบัติมากขึ้นอย่างที่เราทำก็คือ70 20 10นะก็คือเน้นเป็นโปรเจกต์เบสนะประมาณ 70% แล้วก็เป็นคอนซัลท์ประมาณ 20% นะห้องเรียนน้อยหน่อยและที่สำคัญตรงนี้ที่เราอยากจะเน้นมากๆคือข้อ9นะครับ
มหาวิทยาลัยต้องมีวันสต็อปเซอร์วิสจริงๆอย่างจังตรงนี้เพราะว่าเท่าที่ผมคุยกับทางทีมเอชอาร์ดีเขาจะบ่นเรื่องนี้เยอะมากว่าอาจารย์ที่มาคุยคนหนึ่งอาจารย์สอนอีกคนหนึ่งภาคผู้ชายคนหนึ่งเวลามีปัญหาไม่รู้คุยกับใครนะพอไปคุยกับอาจารย์ที่เป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์เข้ามาปุ๊บอาจารย์ก็จะคุยได้มาหนึ่งแต่พอคุยผู้สอนก็อีกแบบหนึ่งคราวนี้ผมว่าถ้าเกิดให้สิ่งนี้เกิดจริงมหาวิทยาลัยจะต้องมีหน่วยงานวันสต็อปเซอร์วิสมาจริงซึ่งมีผู้รับผิดชอบหลักหมายความว่าอะไรต้องมีโปรเจกต์แมเนจเจอร์จริงจังสักหนึ่งคนมีไซต์แมเนจเจอร์อยู่หน้างานที่คอยปรึกษาแล้วก็มีอาจารย์พี่เลี้ยงนะต้องแบ่งตรงนี้คราวนี้ตรงนี้เองก็แบ่งตามทักษะของอาจารย์ด้วยก็ได้ว่าไซต์แมเนจเจอร์ต้องเป็นคนที่มีความรู้ในด้านนั้นจริงจังส่วนอาจารย์พี่เลี้ยงก็คือเป็นคนที่รู้ในเรื่องนั้นแต่จะไม่เชี่ยวชาญแต่ซึ่งถ้าเขาทำงานตั้งระยะหนึ่งก็จะมาก้าวขึ้นมาเป็นไซต์แมเนจเจอร์ได้เป็นการสร้างคนแบบนึงอันนี้ต้องสำคัญตรงนี้ด้วยนะต้องมีคนกลุ่มนี้ด้วยฉะนั้นก็อยากจะแนะนำว่าทำมาอะไรควรจะมีหน่วยงานที่จริงจังในการทำเพราะปัจจุบันถ้าได้ทำอยู่กับทางมาอะไรที่เป็นร่วมกับเราอยู่นะก็จะมีปัญหานี้แล้วหลายมาอะไรก็มีปัญหานี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็สองเลยนะก็คือว่าแนวทางความร่วมมือกับภาคเอกชนนะในการส่งเสริมโครงการแล้วขยายไปวงกว้างทำยังไงผมก็ได้พูดไปบ้างแล้วแต่ผมขอสรุปอีกทีนึงก็คือว่าอาจารย์เนี่ยเวลาเข้าไปคุยกับทางบริษัทเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่เซลล์นะทางมหาลัยต้องหาอาจารย์สักคนหนึ่งแบบเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสามารถในด้านการขายงานได้ทำให้โครงการน่าสนใจต้องมีนะเพราะว่าสังเกตดูโครงการต่างๆต้องมีตรงนี้นะถ้าไม่มีตรงนี้มันก็จะเกิดยากต้องมีคนนั้นสักคนหนึ่งขึ้นมาแต่เมื่อเกิดแล้วปุ๊บต้องมีคนตามว่าทำให้เกิดจริงๆเพราะส่วนมากปัญหาที่เดิมก็คือว่าพออาจารย์นี้มาคุยปุ๊บอาจารย์นี่กลับไปก็ทำก็มือดีเขาก็มีหน้าที่หนึ่งเขาไม่สามารถไปสั่งอาจารย์ในคณะต่างๆได้อะไรบางอย่างต้องมีหน่วยงานบางอย่างรองรับด้วยแล้วก็ต้องมีการเสนอผู้บริหารให้เห็นประโยชน์นะเน้นการพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถเพิ่มนะก็คือให้มีฟิวเจอร์สกิลต่างๆเราพยายามจะขายงานตรงนี้ไปพัฒนาคนซึ่งบริษัทต่างๆก็อยากพัฒนาคนอยู่แล้วนะแต่ทำไงให้รู้สึกว่าพัฒนาคนนี้มันคุ้มและที่สำคัญก็คือว่าในโครงการนี้ต้องบอกตรงๆว่าใช้เงินไม่มากเท่าไหร่ถ้าเทียบกับการส่งพัฒนาคนหรือให้ทุนคนไปเรียนเนี่ยใช้เงินมันมากมายนี่ใช้เงินน้อยนะผมสูบไว้คร่าวๆก็คือเดี๋ยวพูดเลยก่อนเลยก็ได้ว่าโครงการนี้ใช้ต้นทุนต่อหัวโครงการนี้ใช้ 20,000 บาทต่อคนต่อปีนั่นเองอาจารย์ใช้เงินไม่เยอะนะใช้เงินน้อยมากก็คือลงทะเบียนปกติก็คืออาจารย์ก็เดินสายลงทะเบียนปกติที่เขาไปลงทะเบียนกับมาคันล้านนานะค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มจะเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องของเครื่องบินค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจารย์ที่มาสอนบางท่านที่เบิกไม่ได้แล้วก็เราก็ซัพพอร์ตตรงนี้ไปเบสเซ็ตเฉลี่ยก็ประมาณ 20,000 คนต่อปีเราเรียน3ปีนะประมาณนั้น 20,000 บาทต่อคนต่อปีในโครงการนี้นะแต่ก็อาจจะแพงกว่านี้ก็แล้วแต่ว่าตามตันแล้วจะดีลกับมหาวิทยาลัยยังไงแล้วแต่โครงการนะอันนี้พอดีเราดีลได้ประมาณนี้นะครับซึ่งก็ยังถูกกว่าอยู่ดีเพราะปกติถ้าเกิดเราส่งคนไปเรียนเนี่ยต่อหัวเนี่ยมันอยู่ที่แสนถึง 200,000 บาทต่อคนต่อปีนะอันนี้ถูกลงไปเยอะมากเพราะเรียนเป็นกลุ่มใหญ่นะกลุ่มกว่าครับตรงนี้แล้วก็ตัวที่3ก็คือสปวแนะนำเครื่องนำเสนอ success case ให้มหาวิทยาลัยขายงานได้ง่ายขึ้นคือถ้ามาอะไรไปเดียวเลยปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปยากหน่อยถ้าสปวทำตัวเหมือนก็เป็น marketing กลางนะอาจจะมีข้อมูลใหญ่ทำให้คนเข้ามาดูก่อนแล้วอาจารย์ก็ไปขายก็เรฟเฟอเรนซ์ลง success case ของสปวก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ต้องร่วมกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับคนวัยทำงานตรงนี้นะแล้วก็ใจก็เลยแบบโมดูล่าโปรแกรมก็มีทั้งได้ดีกรีและนอนดีกรีแล้วก็มหาวิทยาลัยก็ต้องพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้เป็นแบบผู้ใหญ่ได้แบบผู้ใหญ่ก็คือสามารถสอนออนไลน์ได้สามารถสอนผ่านหน้างานจริงได้นะแล้วตัวอาจารย์เองก็ต้องเปลี่ยนเป็นฟาซิเลเตอร์มากกว่าครูนะฮะไม่ใช่ว่าครูสอนอย่างเดียวก็ต้องเป็นคนเป็นโค้ชเป็นคนที่แนะนำด้วยอีกแป๊บนึงนะขอปรับตบเสียงนิดนึงแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าอาจารย์ในภาคเอกชนเนี่ยก็ต้องหาอาจารย์ที่ภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญสูงอย่างที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์จากมศรีปทุมพูดไปบ้างแล้วนะก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนตรงนั้นเข้ามาเสริมทีมเข้าไปสอนตัวนี้ด้วยนะครับข้อที่3เลยตัวนี้ก็คือว่าก็อยากจะเชิญชวนให้ภาคเอกชนโอเคทุกทีครับก็คือว่าก็อยากจะเชิญชวนภาคเอกชนนะนักฐานประกอบการเข้ามาร่วมในโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับก็คือว่าจากที่ผมเห็นพูดไปแล้วก็คือว่าประโยชน์มันมีหลายอย่างมากที่สำคัญก็คือเป็นการเรียนในโรงงานนะฮะเดิมก็คือผู้เรียนออกไปเรียนข้างนอกนะฮะแต่อันนี้ก็คือเราได้เรียนเป็นแบบก็คือได้เรียนในสมรรถนะที่ทำงานอยู่จริงนะคือในหน้างานจริงแล้วก็เสริมประสบการณ์ประสิทธิภาพในการทำงานจริงแล้วก็เติมความรู้เป็น
เดิมที่เขารู้โนวัตแล้วก็ใส่โนฮาวก็โนวายเข้าไปที่จะพัฒนาเขาต่อไปซึ่งนี้ตรงนี้สำคัญซึ่งตรงนี้ผมในประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยผมขอขยายตรงนี้นิดนึงคือว่าเดิมเนี่ยผมไม่คุยกับทางไลน์เมนเจอร์ต่างๆเราคุยปุ๊บถ้าเกิดจะพูดเรื่องการเรียนการสอนปุ๊บเนี่ยหรือว่าจะส่งคนไปเรียนเนี่ยปุ๊บเขาจะไม่เอาละเพราะเดิมเนี่ยคือเราจะดึงคนที่เก่งๆเขาไปเรียนต่อเขาจะเสียคนไปหนึ่งคนหลายปีแล้วกลับมาใหม่พอกลับมาปุ๊บคนนี้จะเปลี่ยนละไม่เหมือนเดิมเลยคนนี้จะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนหลายๆอย่างไปแล้วท้ายเขาก็อยู่องค์กรไม่ได้เพราะเขาเปลี่ยนไปนะเพราะไปอยู่สังคมใหม่เขาจะอะไรต่างๆแต่นี่พอเรามาจัดในองค์กรปุ๊บพอเราก็ฟังก็อยากทำเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าคนเขาไม่ได้ไปไหนอยู่ที่เดิมก็คือทำงานอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่เสียคนไปสองก็คือว่าคนต้องเก่งขึ้นสามก็คือดีไม่ดีอาจารย์เขาแอดไวซ์เขาจะได้โน้ตฮาวอะไรเพิ่มเติมในการปรับปรุงงานเขาได้ดีขึ้นด้วยในมุมนั้นเขาก็ได้ประโยชน์หลายอย่างซึ่งตรงนี้เขาอยากเรียนเขาอยากทำถ้าได้คุยไลน์มันจะอยากทำเพราะว่ามันประโยชน์ต่อเขามากกว่านะแล้วก็ทำให้เขาดึงคนได้อยู่ได้นานเลยถ้าเกิดคนเขาสมมติว่าคนเขามีการแกว่งขึ้นลงมีการเข้าออกต่างๆแต่ถ้าเกิดมีการเรียนการสอนก็จะทำให้ล็อกเขาอยู่ได้เป็นนานๆปีสองปีและสุดท้ายก็อาจจะทำให้เด็กคนอยู่ยาวขึ้นมากกว่าเดิมนะแล้วก็ข้อ2ก็คือกำลังคนก็จะมีฟิวเจอร์สกิลแล้วเป็นกำลังหลักให้กับการพัฒนาองค์กรในอนาคตนะไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันหรือจะเป็นแต่ว่าการไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเองก็ตามเนี่ยมันก็ต้องมีการพัฒนาสมรรถนะหลักให้เป็นแกนในการพัฒนาต่อยอดได้ตรงนี้ก็สำคัญนะไม่ใช่อยู่ดีเราไปเอาดิจิตอลมาวางปุ๊บแล้วมันเปลี่ยนแปลงได้เองไม่ได้มันต้องค่อยๆทานฟอร์มออกไปนะครับซึ่งสมรรถนะก็เป็นส่วนหนึ่งในการทานฟอร์มไปสู่ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันข้อ3ก็คือค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็จะพูดไปแล้วคือไม่สูงมากของในหลักสูตรนี้ใช้ประมาณ 20,000 นะต่อคนต่อปีนะครับและที่สำคัญก็คือว่ามันสร้างคนได้ค่าใช้จ่ายมากๆอย่างเช่นรุ่นหนึ่งเนี่ย20กว่าคนเลยนะแล้วก็ครบแล้วสามารถควบคุมคุณภาพได้โดย HRD อันนี้สำคัญเพราะถ้าเกิดส่งคนไปข้างนอกอาจจะควบคุมคุณภาพตามที่ต้องการไม่ได้ไม่ดีแต่ไม่ตรงที่เราต้องการอาจจะไม่ได้อย่างอื่นมาที่อาจจะไม่ตรงแต่นี่คือเราตรงเลยเราพัฒนาตรงแล้วพัฒนาร่วมกันนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะก็คือผู้ประกอบการที่อยู่ในนี้นะที่เข้ามาร่วมฟังด้วยเนี่ยก็คืออยากจะให้มาร่วมพัฒนากำลังคนผ่านรูปแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่นี้นะฮะซึ่งทำได้ทั้งสองแบบเลยจะเป็นทั้งเด็กในระบบก็ได้หรือคนมาทำงานก็ได้ส่วนเด็กมาระบบเนี่ยก็ต้องถ้าเกิดเป็นสาขาใหม่จริงๆที่ต้องการคนรุ่นใหม่ก็มีเหมือนกันที่ต้องการคนใหม่ที่เป็นรุ่นใหม่เพียวๆเลยซึ่งเอาคนรุ่นเก่าพัฒนาไม่ได้ก็มีเหมือนกันซึ่งในคนกลุ่มนี้ทางบริษัทเองก็ต้องคุยกับมหาลัยให้เคลียร์ให้ชัดเจนแล้วดึงคนแล้วพัฒนาคนขึ้นมาแล้วส่งเข้ามาอยู่ตรงนี้ซึ่งทำได้กลุ่มนี้ก็ทำได้แล้วก็กลุ่มไปทำงานที่มีอยู่แล้วก็พัฒนาเขาขึ้นมาครับทางผมก็คร่าวๆเข้ามาเนี่ยครับมีอะไรมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับค่ะขอบคุณคุณภาคภูมิมากๆเลยนะคะครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่คุณภาคภูมิแชร์วิธีการพัฒนาหลักสูตรออกแบบหลักสูตรกับสถานประกอบการไม่อย่างที่คุณภาคภูมิพูดตั้งแต่ต้นนะคะไม่ใช่หยิบหลักสูตรไปแล้วเอาสถานประกอบการมาจับ MOU เสร็จแล้วสอนแบบนี้แต่บอกต้องมาดีไซน์ใหม่หมดเลยดีไซน์ใหม่หมดเลยว่าสิ่งที่สกิลที่สถานประกอบการต้องการหรือ competency ที่สถานประกอบการในอุตสาหกรรมนั้นๆต้องการคืออะไรและจะออกแบบหลักสูตรยังไงให้ตอบ competency นั้นๆและอีกข้อนึงที่คุณภคภูมิพยายามจะพูดอยู่เสมอว่ามันเป็นการดึงมันไม่ได้ดูเฉพาะเด็กในระบบละเป็นคนที่อยู่ในตลาดแรงงาน38ล้านคนที่ต้องการจะ reskill upskill ซึ่งก็จะเป็นลูกค้าอีกกลุ่มนึงของสถานประกอบการนะคะว่าจากที่เรามองว่าลูกค้าในระบบของเราลดลงแต่ลูกค้าที่อยู่ในสถานประกอบการเนี่ยมันจะมีมากมากมหาศาลแล้วเราจะทำยังไงที่จะดึงส่วนนั้นเข้ามาซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นวินหนึ่งของมหาวิทยาลัยส่วนวินของสถานประกอบการที่ได้อย่างที่ท่านภาคภูมิพูดเมื่อสักครู่คือไม่เสียคนไม่เสียคนทำงานออกไปเวลาส่งไปทำงานแล้วก็กระจายไปอุตสาหกรรมอื่นหรือเคลื่อนย้ายอะไรเงี้ยเขาก็จะเสียคนแต่อันนี้เขาจะไม่เสียคนเลยตรงนี้ก็เลยจะได้เป็นส่วนที่เราเรียกว่าวินวินด้วยกันทั้งคู่แล้วสิ่งที่อาจารย์มหาวิทยาลัยจะได้น่าจะเป็นเรื่องรูปแบบของการได้สอนในรูปแบบใหม่ๆนะคะตรงส่วนนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยมากมายเดี๋ยวเราจะขอไปรอบ2แล้วเดี๋ยวเราจะเปิดโอเพ่นให้ทุกท่านที่ได้ฟังทั้งทาง Zoom ทั้งทาง YouTube นะคะได้ตั้งคำถามเข้ามาในประเด็นที่2ที่ดิฉันจะกลับไปที่ท่านเลขาธิการสกอ.นะคะว่าในมุมมองของท่านเลขาธิการในฐานะฝ่าย policyการดำเนินงานของบัณฑิตพันธุ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำหลักสูตรต่างๆทั้งดีกรีและนอนดีกรีนะคะท่านส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างไรค่ะค่ะเชิญค่ะท่านเลขาค่ะครับก็
เราก็คงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าในทั่วโลกนั้นการที่จะพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติให้มีความเข้มแข็งและไปแข่งขันกันได้นั้นปฏิเสธไม่ได้เลยครับทั่วโลกนี้ตั้งต้นที่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพราะเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนให้ชุมชนสังคมและประเทศชาติมีความเข้มแข็งและสามารถไปแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้ถ้าให้เขียนเป็นรูปสามเหลี่ยมทางคณิตศาสตร์นี้ก็คือทิ้งไม่ได้ครับตัวนี้เป็นเมนหลักของทั่วโลกคือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเมื่อพูดถึงตรงนี้แล้วแน่นอนแหละครับย้อนไปถึงว่าเราจะพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้อย่างไรปฏิเสธไม่ได้ครับก็คือการให้การศึกษานั่นเองครับการให้การศึกษานั้นเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยที่เมื่อมองลึกเข้าไปในการให้การศึกษานั้นหนีไม่ออกครับเหมือนทุกท่านผู้ทรงรู้หลายๆท่านได้พูดคุยมาแล้วก็คือหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นหัวใจหลักในการศึกษานั่นเองครับก็อย่างที่ว่าเมื่อโลกหมุนเวียนเปลี่ยนไป disrupt อย่างที่ทุกท่านเข้าใจแล้วเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วก็ย้อนถึงสมัยเดิมที่เราทำการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนี้ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบเซอริคูลัมแบบดั้งเดิมอันนั้นก็คือว่าถูกสร้างหรือออกแบบมาจากสเตคโฮลเดอร์ที่อยู่ข้างในไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์สาขาวิชาหรือมหาวิทยาลัยก็ต้องยอมรับทุกคนก็ทุกท่านก็เคยทำมาอย่างนั้นเพราะเราเรียนมาแล้วเราก็รู้แล้วเราเก่งแล้วเราก็มาทำหลักสูตรเราสอนกันเองทำกันเองแต่ก็ยังขาดอีกข้างหนึ่งคือสเต็กโฮลเดอร์ภายนอกหรือผู้ใช้ภายนอกนั่นเองนะครับอันนี้สำคัญมากเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปการตอบโจทย์โลกใหม่แล้วนี่ก็คือการที่เราต้องเหมือนที่ท่านภาคภูมิพูดเอาไว้หรือหลายท่านพูดเอาไว้ว่าก็มาออกแบบหลักสูตรแบบใหม่จริงๆก็ถ้าพูดฟังเมื่อกี้ก็คือถ้า50-50นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีก็คือทั้งดีมานด์ไซด์ซัพพลายไซด์มาร่วมกันทำหลักสูตรก็อย่างที่ว่าไม่ใช่มีอยู่แล้วจับไปสอนได้เลยเหมือนคุณภาคภูมิบอกนะครับอันนี้ก็ทางสถาบันผู้ผลิตก็คงต้องเข้าใจร่วมกันนะครับนำหลักสูตรออกมาให้ได้โดยมีความร่วมมือกันตั้งแต่ต้นเลยนั่นเองความหมายนี้ส่วนการเรียนการสอนนั้นก็เป็นอีกประเด็นนึงที่เราต้องเข้าใจแต่ผมมองว่าประเด็นการเรียนการสอนนั้นมันมีอยู่นิดหนึ่งว่าเราไปมองแต่ข้างนิสิตก็อยากฝากไว้นิดหนึ่งว่าทุกท่านเข้าใจตรงกันแล้วนะครับวิธีการเรียนการสอนโปรเจกต์เบสโปรบเบสแอคทีฟเลิร์นนิ่งโซเชียลแลบอะไรพวกนี้ทุกท่านพอเข้าใจแต่สิ่งหนึ่งที่เราผมเห็นทางอาจารย์ดารุณีจากมขท่านได้โชว์ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยอีกข้างนึงแต่ว่าถ้าอยากให้เต็มนิดนึงอยากให้มันมีทั้งสองข้างสองไซก็คือว่าอยากให้มีการ assessment ทางด้านผู้สอนด้วยไม่ใช่เรา assessment support student นะครับอันนู้นนี้สำคัญเพราะว่าผู้สอนถึงจะเป็นอะไรจะเป็น facilitator หรือ coaching ท่านก็ต้องอัปเกรดตัวเองไปด้วยเช่นเดียวกันถ้าตรงนี้ถ้า knowledge ไม่ถึงถ้า skill ไม่ถึงถ้า attitude attribute ท่านไม่ถึงแล้วท่านก็จะไป coaching ไป mentoring เขาไม่ได้เช่นเดียวกันอันนี้อยากให้เติมเข้าไปให้นิดนึงนะครับว่าควรที่จะมี assessment ทางด้าน lecturer นะครับหรือ facilitator อะไรต่างๆที่ท่านเรียกกันอันนี้ก็จะครบถ้วนในการเรียนการสอนนะครับส่วนปลายทางก็แน่นอนตอนนี้อยากเขียนว่ามาได้2ส่วนหลักสูตรน่าจะเห็นแล้วทุกคนน่าจะมีแพ็กชีทที่ดีนะครับมีเบสแพ็กชีทที่ดีแล้วการเรียนการสอนก็ฝากนิดนึงถ้ามีการประเมินตรงนั้นเข้ามามันก็จะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่วนปลายทางที่อยากเห็นนั้นอันนึงก็ฝากทุกท่านเอาไว้ว่าผมมองไปถึงกระทั่งว่าต่อไปอาจจะมีคล้ายๆกับมันจะนอกไซส์ไปอีกมันอาจจะไม่ได้ถูกคุมแบบนี้ก็ได้อย่างเช่นมองไปถึงว่าตอนนี้เพราะว่าคนอยู่นอกระบบนี่ผมดูวัยเรียนนี่ปีที่ผ่านมานี่แสนเกือบ200,000คนที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบพวกนี้ก็สามารถที่จะเป็นนอนดีกีได้เช่นเดียวกันนะครับหรือวัยทำงานหรือเรียนจบไปแล้วอย่างท่านประธานอนุบอกไว้ว่าเราไม่ต้องกลับไปเรียนปริญญาแล้วเราอยากเปลี่ยนอาชีพก็มาเทคนอนดีกีในสกิลที่เราต้องการไปนะครับส่วนวัยสูงค่าก็ว่าไปท่านอยากจะมาจ๊อบอะไรก็ว่ากันไปไม่ได้ว่ากันนี้ก็มีอยู่ตั้ง 4-5 ล้านคน
เกือบ 5-6 ล้านคนในประเทศที่ข้อมูลล่าสุดพุ่งอาจจะไม่เข้าสู่ระบบโดยที่เป็นระบบจริงแต่สามารถที่จะมีสกิลที่จะสามารถไปทำงานได้อะกับเพราะว่าเขาอาจจะไปเรียนรู้จากองค์กรนึงไม่ได้อยู่ในนี้แต่สามารถที่จะมีสกิลอะไรเราคิดว่าอันนี้น่าจะมีสปอวน่าจะมีหน่วย assessment กลางเอาไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดผมมองอย่างนั้นนะครับไม่ใช่เพราะว่าเราผลิตได้อยู่ในระดับหนึ่งอย่างที่เราทำกันอยู่แต่ว่าดูปริมาณถ้ามันออกมาโมเดลนี้จริงๆว่าประเทศอยู่ไม่ได้ต้องทำแบบนี้กันหมดแล้วล่ะอะไรงั้นมันต้องมีหน่วยรับรองกลางเอาไว้หน่วยหนึ่งที่จะวัดเรื่องcognition วัดเรื่องสกิลวัดเรื่อง attribute เพราะเน้นยังไงหนีไม่รอดคือ competency based อย่างที่ทุกท่านเข้าใจแล้วนั่นเองนะครับเราต้องจับตัวนี้แล้วต้องมี assessment ที่ตอบได้เลยว่าเข้าไปนี้สาขานี้สกิลนี้อาชีพนี้ตึ๊บรับรองได้ท่านสามารถไปยื่นได้เลยนี้ผมคิดว่าต้องมีทั้งด้านคุณภาคภูมิมาช่วยออกแบบด้วยนั่นเองครับอันนี้ก็จะเห็นสองข้างว่าอย่างที่ท่านว่าท่านจะวัดอะไรยังไงก็ตั้งเป็นกรุ๊ปปิ้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยววัดอย่างนี้นี้วัดอย่างนี้วัดอย่างนี้มันจะมีตัวชี้วัดกลางเอาไว้แล้วท่านก็จะมีคุณภาพที่ตอบทั่วไปได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ผมฝากนิดนึงไปทางพอเราไปเห็นแบ็คเบสแพคลิสกันมากขึ้นถอดบทเรียนอะไรมากขึ้นมันจะออกมาเป็นตัวชี้วัดพวกนี้แล้วก็ฝากทางด้านสปว.ด้วยว่าน่าจะทำวิจัยอะไปด้วยคู่ไปด้วยว่าตัวนี้เราวัดอย่างนี้มันจะได้อันนี้จริงไหมอันนี้ประเมินไปแต่ละปีไปก็จะเป็นขั้นบันไดไปเรื่อยๆมันก็จะพัฒนาทั้งผู้เรียนผู้สอนทั้งหลักสูตรไปด้วยได้กันด้วยอันนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นว่ามีประโยชน์นะครับในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้แน่นอนในเรื่องของทางด้านหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ก็ผมก็ต้องขอบคุณทางที่ท่านทุกคนได้รู้ได้เห็นว่าก็ต้องขอบคุณทางอดีตรัฐมนตรีช่วยท่านศาสตราจารย์นายแพทย์คลินิกเกียรติคุณท่านอุดมขจินทร์นะครับแต่ก็ลืมไม่ได้อีกท่านหนึ่งสมัยนั้นท่านเคยไปเทคไซต์บ่อยๆเจอท่านบ่อยๆก็คือท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปีชาครับท่านเป็นหมอท่านเป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับท่านก็ดำเนินการโครงการนี้มาก็มาถึงทางกองแผนสกเดิมแต่เดิมนะครับพอวัฒนพรที่ดูแลขับเคลื่อนจนได้งบประมาณมาแล้วก็ส่งผลถึงผู้ออกแบบเป้าประสงค์คือท่านรองศาสตราจารย์บัณฑิตทิพย์ประกอบนี่แหละเป็นหัวหลักให้พวกเรานะครับท่านได้มีความเข้มแข็งกับทีมงานท่านหลายๆท่านแล้วก็ขอบคุณทางผู้ปฏิบัติทุกมหาวิทยาลัยที่ได้รับโครงการนี้ไปปฏิบัติแล้วก็มีผลงานมีแท็กทีที่ดีเอาใจใส่ที่ดีร่วมกันนะครับแล้วก็ขอบคุณภาคเอกชนตัวแทนวันนี้ก็ทางเบตาโกคิดว่าก็ไม่ใช่มีเฉพาะบริษัทเดียวก็หลายบริษัทที่เข้าร่วมกันก็ต้องขอบคุณทุกท่านเอาไว้แล้วก็คิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับสามารถตอบโจทย์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ประเทศชาติได้จริงแล้วก็จะออกไปสร้างชุมชนสังคมประเทศชาติให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้ครับขอบคุณมากครับค่ะขอบพระคุณท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษานะคะท่านศาสตราจารย์สัมพันธ์ฤทธิเดชค่ะท่านก็ตอบครบจบกระบวนความในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่านไล่มาเลยค่ะตั้งแต่ตัวหลักสูตรเนี่ยจะต้องปรับอย่างไรนะคะการเรียนการสอนจะต้องปรับยังไงแล้วการประเมินไม่ใช่ประเมินเฉพาะผู้เรียนประเมินผู้สอนด้วยว่ามีศักยภาพพร้อมที่จะสอนในระบบในแนวทางแบบนี้หรือไม่นะคะแล้วถ้าไม่พร้อมจะต้องไปพัฒนาอย่างไรและสุดท้ายค่ะอาจารย์คะท่านสร้างงานใหม่ให้กับสปว.ค่ะว่าคุณจะต้องมีการประเมินสกิลต่างๆนะคะว่าจะนั่นยังไงคือเหมือนทำให้สปว.ต้องไปเริ่มคิดละว่าถ้ามันมีซอฟต์สกิลฮาร์ดสกิลต่างๆที่เกิดขึ้นจากการเทรนนิ่งจากการเรียนผ่านนอนดีกรีเนี้ยแล้วจะประเมินได้ว่าตรงหรือไม่ตรงอย่างไรซึ่งท่านก็บอกว่าขอเชิญชวนภาคอุตสาหกรรมมาร่วมคิดกับสปว.ในการประเมินตรงนี้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ท่านก็แจกงานเพิ่มเติมมานะคะค่ะคือไม่อยากให้สถาบันกับไม่เงินประเมินกันเองค่ะเพราะเดี๋ยวก็จะคือจริงๆในประเด็นประเมินนี่ผมมองว่ามันในโลกนี้ระบบ assessment คุณภาพมันต้องมีหน่วยงานกลางเป็นตัว judgment ให้มันถึงจะมีความเชื่อถือและแม่นยำมากยิ่งขึ้น
ไม่ใช่เราผลิตเองเราก็ประเมินกันเองนั่นเองว่าของฉันดีนะของผมดีนะแต่ว่าจริงๆมันอาจจะตอบมันไปแอบอยู่บางเรื่องนั่นเองความหมายก็อยากให้มีตรงกลางนี้เอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันมันจะได้ตอบโจทย์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับค่ะค่ะก็เดี๋ยวก็คงต้องรับกันต่อไปนะคะแล้วก็อาจต้องเชิญชวนหลายๆท่านมาร่วมคิดร่วมทำนะคะทีนี้รอบสองเนี่ยดิฉัน อยากขอเรียนถามทั้งท่านอาจารย์วิรัติอาจารย์ดารุณีแล้วก็ท่านอาจารย์สยามด้วยนะคะว่าทำไปแล้วอะค่ะอาจารย์คะปัญหาอุปสรรคมีอะไรบ้างแล้วจะเริ่มโครงการเนี่ยจะสตาร์ทครั้งแรกเนี่ยจะทำอย่างไรนะคะอาจารย์คะอาจารย์วิรัติคะขออนุญาตกลับเรียนค่ะว่าที่ทำอ่ะมันมีแน่ๆแล้วปัญหาอุปสรรคอยากให้ช่วยแชร์ให้กับคนที่เขาอยากจะเข้ามาด้วยค่ะปัญหาอุปสรรคแล้วอาจารย์แก้ไขยังไงนะคะแล้วถ้าจะเริ่มใหม่เนี่ยเพิ่งสตาร์ทเป็นครั้งแรกในปีก็ประมาณ64 65เนี่ยอยากจะเข้ามาเนี่ยค่ะเขาควรจะเริ่มต้นโครงการนี้อย่างไรขออนุญาตกลับเรียนเชิญค่ะครับผมยินดีครับขออนุญาตแชร์หน้าจอนิดนึงนะครับจะก่อนอื่นผมคิดว่าอาจจะต้องให้เห็นภาพนิดนึงว่าตอนเรียนเนี่ยรูปแบบใหม่เนี่ยวิธีการเรียนกระบวนการเรียนเนี่ยนะครับเรียนกันในยังไงจะเห็นภาพชัดขึ้นว่าพอเรียนแบบนี้เนี่ยแล้วสิ่งที่ต้องเปลี่ยนอาจารย์วิรัติคะเสียงหายค่ะท่านนะครับได้ยินไหมครับค่ะได้ยินแล้วค่ะอาจารย์เชิญค่ะครับเห็นครับผมขออนุญาตตรงนี้ว่าก่อนที่จะพูดถึงว่าปัญหามันคืออะไรนะครับอยากให้เห็นภาพก่อนว่าตอนที่เด็กเรียนเนี่ยเด็กพัฒนาเนี่ยพัฒนาอย่างไรนะครับก็เลยจะขออนุญาตโชว์วิดีโอตรงนี้นิดหนึ่งสั้นๆนาทีนะครับไม่แน่ใจว่าได้เห็นไหมครับวิดีโอขึ้นไหมครับวิดีโอขึ้นแต่ไม่มีเสียงนะคะวิดีโอขึ้นไม่มีเสียงครับอ๋อโอเคครับอ่ะโอเคเสียงไม่เป็นไรนะครับก็คือจะชี้ให้เห็นว่าสภาพการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยจะไม่อยู่ในห้องเรียนส่วนใหญ่ไปอยู่นอกห้องเรียนแล้วนะครับในห้องเรียนจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่จะไปอยู่นอกห้องเรียนนะครับการที่ต้องมีผู้สมรู้ผู้ที่มีประสบการณ์จริงๆจากภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในห้องเรียนด้วยแต่เวลาอยู่ในห้องเรียนเนี่ยภาคอุตสาหกรรมก็ต้องเข้ามาอยู่ในห้องเรียนด้วยอันนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับนอกจากนั้นการเรียนที่ต้องเข้าไปอยู่ในสถานประกอบการอยู่ในสภาพจริงนะครับก็จะมีมากขึ้นมากนะครับจะต้องได้ออกไปอยู่ในพื้นที่ออกไปปฏิบัติจริงๆนะครับท้ายที่สุดเนี่ยในกระบวนการเนี่ยจะต้องมีเรื่องของผลลัพธ์การเรียนรู้ของเด็กนะครับออกมาเป็นรูปธรรมและนักศึกษาจะเหมือนทำโปรเจกต์ทุกเทอมเลยนะครับต้องมีผลลัพธ์ออกมาที่มีความชัดเจนนะผลลัพธ์เหล่านี้ก็ต้องร่วมกับภาคอุตสาหกรรมด้วยนะครับว่าอันนี้คือทิศทางใช่หรือไม่นะครับอันนี้ตอบโจทย์หรือเปล่าการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้นี่จะเกิดขึ้นทุกเทอมทุกภาคเรียนนะครับไม่ใช่ไปรอตอนจบปีการศึกษาแล้วถึงจะมีการมาดูผลลัพธ์โปรเจกต์ไปทำไปนอกโปรเจกต์ตอนปลายปีไปจบการศึกษาก็จะไม่ใช่แหละนะครับก็จะขออนุญาตให้เห็นภาพอันนี้ว่าในเมื่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยเปลี่ยนไปแบบนี้นะครับเด็กอยู่ในห้องเรียนก็ต้องมีข้างนอกเข้ามาเด็กอยู่เรียนรู้อยู่นอกพื้นที่ห้องเรียนมากขึ้นครับดังนั้นเนี่ยมันเหมือนมันเป็นการพลิกโฉมอย่างหนึ่งเหมือนกันในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับถ้าจะให้แนะนำนะครับว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับผมก็แนะนำอย่างนี้ครับอันที่หนึ่งเนี่ยต้องทำความเข้าใจกับเป้าหมายของบัณฑิตปันใหม่นะครับรวมถึงแนวทางในการจัดการเรียนรู้ตามหลักการของบัณฑิตปันใหม่ซะก่อนนะครับต้องเข้าใจว่าเป็นอย่างไรภาพรวมเป็นอย่างไรนะครับเป้าหมายเป็นอย่างไร
หลังจากนั้นเนี่ยสถาบันจะต้องกำหนดเชิงนโยบายนะครับสนับสนุนเชิงนโยบายต้องมาเลยนะครับเป็นกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการที่จะขับเคลื่อนนะครับเพราะว่ามีหลายๆประเด็นที่จำเป็นจะต้องเข้ามาเพราะภาระงานเยอะขึ้นมากนะครับการจัดการเรียนการสอนแบบนี้เนี่ยภาระงานของอาจารย์จะเยอะขึ้นมากในรูปแบบที่ไม่ได้ไปสอนเลคเชอร์อยู่ในห้องเรียนภาระงานมันจะไม่การจับต้องภาระงานมันจะต่างไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนโยบายไม่ชัดยุทธศาสตร์ไม่ชัดนะครับการให้ประโยชน์กับอาจารย์หรือผู้ที่ดูแลนี่ไม่ชัดมันก็จะเป็นภาระเป็นเบอร์เดนกับอาจารย์เขาโดยที่เขาไม่ได้อะไรนะครับการนับเป็นผลงานสำหรับการสร้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ต้องอยู่ในยุทธศาสตร์เป็น KPI ถ้าเรียก KPI ก็ได้นะครับของหน่วยงานของอาจารย์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหลักที่จะต้องเกิดขึ้นในเชิงนโยบายนะครับเรื่องการเตรียมพัฒนาบุคลากรด้านของการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบใหม่ก็จำเป็นต้องมีนะครับการปรับกติกากฎกติกาต่างๆในกระบวนการจัดการเรียนรู้นะครับให้มีความยืดหยุ่นสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ายุทธศาสตร์ไม่มาถ้านโยบายสนับสนุนไม่มาและมันจำเป็นอย่างมากนะครับที่จำเป็นจะต้องมีการปรับกฎกติกาหลายอย่างให้มีความยืดหยุ่นที่จะสามารถดำเนินการในทิศทางนี้ได้นะครับรวมถึงเรื่องของการสนับสนุนในเชิงกายภาพนะครับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อันนี้ก็ต้องมาตามมาดังนั้นในเชิงนโยบายต้องมีแน่นอนนะครับต้องชัดเจนส่วนที่สองคือเรื่องของหลักสูตรนะครับเรื่องการพัฒนาบุคลากรแล้วก็พัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอันนี้ก็เป็นภาคในระดับหลักสูตรนั้นก็จะต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับเรื่องการพัฒนาทักษะการสอนที่เน้น OBE แล้วก็ Experiential Learning ครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นคีย์เลยเป็นหัวใจเลยเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายในการเปลี่ยน Mindset ของผู้เกี่ยวข้องต่างๆนะครับอาจารย์ที่จะต้องมาเปลี่ยนบทบาทจากการเลคเชอร์ไปเป็นโคชชิ่งเปลี่ยนบทบาทใหม่ในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยหลายๆท่านเป็นอาจารย์มานานแล้วนะครับประสบการณ์ในรูปแบบหนึ่งเนี่ยชัดเจนแต่ประสบการณ์อีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยยังไม่ชัดเจนก็ต้องมามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องนี้นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการสร้างพันธมิตรที่เข้มแข็งกับภาคอุตสาหกรรมภาคที่ใช้บัณฑิตนะครับอันนี้เนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่การร่วมกันพัฒนาหลักสูตรนะครับร่วมกันจัดการเรียนการสอนและก็เป็นสถานที่ที่นักศึกษานั้นออกไปปฏิบัติงานไปฝึกทำงานจริงๆนะครับสัมผัสของจริงอยู่ที่ตรงนั้นนะครับเป็นหัวใจสำคัญมากครับในการดำเนินบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะครับไม่มีทางสำเร็จได้นะครับถ้าไม่มีพันธมิตรภาคอุตสาหกรรมภาคผู้ใช้บัณฑิตที่เข้มแข็งต้องมาร่วมมือนะครับอย่างกรณีของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเราเชื่อว่าที่เราประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ได้เนี่ยเพราะเรามีพาร์ทเนอร์ภาคอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งต่อเนื่องยาวนานมาอย่างที่เรียนว่าทำมาน่าจะคอนเซ็ปต์นี้มาเกือบ20ปีและ10กว่าปีแล้วนะครับมีภาคผู้ใช้บัณฑิตภาคอุตสาหกรรมที่ร่วมมืออยู่กับเราเนี่ย 2,000 กว่าแห่ง 2,700 กว่าแห่งนะครับซึ่งทำให้การจะดำเนินการโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าไปได้มิฉะนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องยากมากๆนะครับที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ครับก็สุดท้ายเป็นกำลังใจให้ครับอยากให้ทุกท่านเดินหน้าเข้าสู่การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะครับอาจจะยากในช่วงแรกนิดนึงนะครับแต่ผลลัพธ์จะเห็นความสำเร็จของการผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศที่ชัดเจนครับขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณท่านรองผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัติเลิศไผ่ทุนพันธ์นะคะท่านอาจารย์ดารุณีค่ะท่านอาจารย์ดารุณีคะประเด็นของปัญหาอุปสรรคแล้วก็ถ้าจะใครสนใจจะต้องเชิญจะต้องเริ่มสตาร์ทที่ตรงไหนคะเชิญกับเรียนเชิญท่านอาจารย์ดารุณีค่ะขอบคุณท่านที่ปรึกษาครับจริงๆเราต้องบอกว่าเราอยู่ในช่วงการปรับหลักสูตรกันทั้งประเทศนะฮะที่เป็นข้อร่องใหม่เราไม่ต้องมาบอกว่าหลักสูตรจะต้องเป็นหลักสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่หรืออะไรเป็นหน้าที่ของทุกหลักสูตรนะคะในการที่จะปรับเรียนยิ่งพาราดามหรือการออกแบบหลักสูตรที่จะต้องทำตรงนี้เพราะว่าถ้าเราไม่ต้องรอสบองรอผมว่าจะต้องทำเรื่องของเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนเพียงแต่วันที่เราแชร์วันนี้เนี่ยมันจะได้เห็นว่าคนที่เป็นไพโอเนียร์ที่ทำต่อเจอปัญหาอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าช่วงนี้เป็นทรานซิชั่นใหญ่ที่พวกเราจะได้มารวมความคิดกันในเรื่องของการออกแบบหลักสูตรนะครับเพราะผมคาดที่คิดว่าครึ่งนึงของหลักสูตรในประเทศไทยเนี่ยก็เลยมุ่งไปสู่ตรงนี้มันเป็นคำนิ่งที่ดีที่สุดเลยนะคะที่เราจะได้ปรับ
พราะว่าพิมพ์เขียวจะต้องถูกต้องแน่นอนนะคะเมื่อกี้ท่านเลขาก็มีคอนเซิร์นว่าทั้งหลายทั้งปวงที่เราพูดตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยน mindset ของอาจารย์เราไม่สามารถที่จะปรับบทบาทของอาจารย์ให้เป็น facilitator เป็น coach เป็น coaching ต่อไปไม่ได้แต่ยิ่งก็แต่ว่าในระยะเวลาที่ผ่านมานี่ก็เป็นผลพวงหนึ่งนะแต่ยังไม่ได้ยื่นนะคะท่านอาจารย์วิรัติก็คือการเป็น professional เป็นผู้สอนมืออาชีพท่านอาจารย์มาดิษฐ์ก็พยายามทำอีกด้านหนึ่งคู่ขนานไปนะคะเพราะว่าอาจารย์คือ key success factor นี่แต่ขออนุญาตว่าการที่จะเริ่มต้นได้เนี่ยนะหรือทำให้หลักสูตรต่างๆเนี่ยนะคะมองเห็นว่าช่วงนี้ทุกคนต้องทำนะคะการเป็นหลักสูตรทุกหลักสูตรต้องเป็นพันงบประมาณจะมาจากไหนมหาวิทยาลัยเองจะต้องเป็นคนสนับสนุนสปวสนับสนุนส่วนหนึ่งในว่าอันนี้คือทิศทางของทุกคนที่จะต้องมุ่งตรงนี้แต่ขออนุญาตนำเรียนว่าเมื่อกี้ได้ให้เห็นภาพรวมว่าเอ๊ะในแง่ของการที่จะปรับหลักสูตรให้เป็นพันใหม่เป็นในแง่ของรองรับทิศใหม่เนี่ยหรือ learning paradigm ใหม่ได้ขออนุญาตลงไปในดีเทลของหลักสูตรที่เราทำนิดนึงนะคะว่าคือจริงๆหลักสูตรเราเนี่ยนะครับอนุญาตนะคะอาจจะไม่ได้ดีเทลมากนะฮะเราเป็นหลักสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะที่เราทำเป็นนวัตกรรมแน่นอนนะเราบอกว่าเราเป็นผลิตของเราไปทำอะไรบ้างเป็นผู้ประกอบการเป็นเกษตรกรอัจฉริยะเป็น change agent เป็นพวกนี้เขาจะต้องได้รับเรื่องขององค์ความรู้อะไรบ้างมี soft skill มีอะไรบ้างก็เป็นจุดแรกที่เราเริ่มต้นในช่วงการออกแบบสูตรนะคะแต่ตอนนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้แตกฉานมากในทุกเรื่องนะเราก็เริ่มจากมองว่าเอ๊ะเราจัดการศึกษาแบบนี้ไหมเราจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเราก็ใส่พยายามใส่สิ่งเหล่านี้ลงไปนะแต่แน่นอนนะสิ่งที่เราใส่ลงไปเราก็ถอยออกมาว่าใน2ปีของใน4ปีของการจัดการศึกษาถ้าเรายังเป็นคอนเทนต์เบสเราไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยนำมาซึ่งเรามองในเรื่องของการจัดโนเลจช่วยที่จะไปวางสตรัคเจอร์ของหลักสูตรให้ได้ก่อนนะฮะแต่หัวใจสำคัญที่สุดนะที่จะขออนุญาตนำมาเรียนให้เห็นก็คือว่านะคะรายวิชาเนี่ยตอนที่ทางสอบการตรวจเองเราก็ยังไม่ได้เรียนมอดูล่าปัญหาที่จะเรียนนำปัญหาคือว่าแม้ว่าเราจะจัดหลักสูตรนะเมื่อมันไม่เป็นมอดูล่าที่แท้จริงเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยเวลามาเรียนหรือทำโดยโปรเจกต์เบสเด็กมองไม่ครบค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะปัญหาเช่นเด็กเน้นให้เด็กทำสมาร์ทฟาร์มิ่งทำแปลงไม้ดอกหมดเลยเด็กลงเซตเรื่องของอิริเกชันเรื่องอะไรหมดเลยแต่พอให้ถามเด็กว่าเอ๊ะคุณประเมินปริมาณน้ำในเรื่องของการอิริเกชันถ้าคุณให้เป็นสปริงเกอร์ให้เป็นแบบนี้แบบนี้เด็กเขาจะยังไม่มีความรู้เพราะมันกลายเป็นว่ามันไปสอนในชั้นปีดูชั้นปีที่2ไปปลายเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าในช่วงของการจัดการของเราถ้าเราไม่มาทำคอนเทนต์ให้เป็นโมดูล่าว่ามี knowledge อะไรบ้างที่จะต้องรู้แล้วมี skill อะไรบ้างที่จะต้องได้แล้วก็ต้องมี attitude เรื่องอะไรนะคะแม้ว่าตอนแรกเราจะพยายามทำตรงนี้แต่ว่าด้วยความที่โครงสร้างหลักสูตรมันก็ยังมีส่วนแยกอยู่ก็เป็นปัญหาที่เราเจอนะเพราะฉะนั้นเรียนก็นำเรียนว่าคนที่จะทำหลักสูตรจริงๆในเบื้องต้นนี้ก็คือต้องรูปจริงๆปิ้งออกมาจริงๆมากกว่าเด็กจะไปเป็นตรงนี้ได้เด็กจะต้องมี knowledge อะไรบ้างเด็กต้องสอนว่าเป็นยังไงบ้างนะคะจะแยกเป็นโมดูลยังไงบ้างเป็น micro credential ยังไงบ้างนะนั่นก็เป็นสิ่งที่เราพยายามทำความ flexible ของหลักสูตรที่มีข้อดีนะคะก็คือว่าเรามีประสบการณ์วิชาชีพตรงนี้เนี่ยนะคะ2ปีเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอย่างตอนนี้เนี่ยนะคะเด็กจะต้องลงไปฝึกในชุมชนมันสอดรับมากเลยนะคะกับการโครงการ U2T ของอบของพวกเรานะคะเราเห็นว่าอย่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยเราเล่ามาสอย135ตำบลหนึ่งในร่มของการลงไปก็คือการทำในเรื่องของพวกโอท็อปนะคะเรื่องของอาชีพอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเด็กเราเพลสเด็กลงไปได้โดยปริยายเลยเพราะนั้นเราจะเห็นว่าการจัดการสารตรงนี้มันเฟรชโนลมันรองรับนะคะการไปยังสถานประกอบการก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เราได้รีไวซ์กลับมาว่าในวันที่เรามีความร่วมมือในการจัดการสารการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยเรามีปัญหาอะไรนะคะเราก็ได้กลับมาใส่ตรงนี้นะคะเพราะนั้นอีกปีนึงเด็กก็มาทำโปรเจกต์นะคะที่ได้เห็นว่าหัวใจที่สำคัญที่สุดในการ implement เลยนะคะก็จะขอพูดไปตรงนี้เลยก็คือเรื่องของ intake ของ student ที่จะเข้ามาเรียนมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะอาจารย์ว่าเราจะต้องชี้แจงทุกอย่างให้เด็กรู้ว่าเข้ามาเขาจะได้รับ skill อะไรจบไปแน่นอนนะวันที่เราประกาศแล้วมันมีอาชีพนี้อยู่แต่อีก4ปีข้างหน้าอาชีพนี้จะไม่อยู่แต่เราการันตีได้ว่าทักษะที่คุณมีนั้นเป็นยังไงบ้างในปีนี้ในภาพรวมนะคะไม่แน่ใจว่าการที่เรามีหลักสูตรประดิษฐ์พันใหม่ออก
อะไรเงี้ยนะได้รับการยอมรับมากในแวดวงการเกษตรนี่เป็นหลักสูตรเนี้ยเป็นตัวขับเคลื่อนมากเลยนะคะในรอบสองเนี้ยในคณะเกษตรที่เราเรียกสัมภาษณ์ไม่ใช่เฉพาะหลักสูตรนี่นะคะมีหลักสูตรอื่น200คนมีคนสมัคร 3,000 คนก็เรียกมองว่าหลักสูตรนี้เป็นตัวขับเคลื่อนที่ทำให้เด็กเจเนอเรชันใหม่มองเห็นภาพที่ชัดเจนนะคะนี่กลับมาตัวหัวใจที่สำคัญคือเมื่อมัน flexible หลักสูตรวางแล้วเนี่ยที่ชื่อกันเลยนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเราใช้อาจารย์ภายนอกเยอะซึ่งตรงนี้เราก็พูดถึงท่านอาที่คุณภาคภูมิพูดก็คือว่าเราต้องใช้บุคคลภายนอกในวันที่ทรัพยากรจำกัดด้าน research ก็มี requirement ที่มี demand มากมหาลัยก็ต้อง struggle ในการที่จะเป็น research frontier แต่การนำมาสู่การจัดการสายเนี่ยเราต้องทำไงการใช้ network เป็นหัวใจที่สำคัญเรามีสิทธิ์เก่าอยู่ในพวกแรกการผลิตเราก็ต้องใช้กลุ่มเหล่านี้ลงนะคะแต่เราจะมีวิธีการในเรื่องของ regulation ของท่านเหล่านี้ยังไงบ้างก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเราจะเห็นเลยว่าการฝึกงานเนี่ยนะคะมัน flexible แม้กระทั่งเรารู้เลยว่า content มีอยู่ได้ด้วยแบบนะคะเรา assign เด็กให้ไปเรียนกับสถาบันหลักทรัพย์นะคุณไปเรียนอะไรตอนไหนไม่ได้แต่ให้คุณไปเรียนเรื่องนี้ design thinking ไปเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเรียนเรื่อง digital marketing คุณเอาไปเซอร์ติฟิเคตมาให้เราเวลาที่คุณอยู่กับเรามีเราไปเพลสลงคุณลงไปในชุมชนอาจารย์ลงไปตามอาจารย์ลงไปดูอาจารย์ลงไปเติมเต็มในสิ่งที่เด็กไปได้องค์ความรู้เหล่านั้นมาอาจารย์มีหน้าที่ในการที่จะมาช่วยเด็ก verify ยืนยันว่าสิ่งที่เด็กได้มานั้นถูกต้องไหมอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะมันก็เป็นตัวที่ทำที่มองว่าหลักสูตรนี้นะคะการที่มีเวลาเยอะให้เด็กเนี่ยนะคะพาเด็กออกมาจากห้องเรียนนะคะเด็กมีเวลาเลยตลอดระยะเวลา1ปี2ปีเนี่ยเด็กมีเวลามาเสนอโมเดลธุรกิจตลอดเลยนะคะก็มีเราเข้าเรียนคานวาสโมเดลตั้งแต่ปี1ปี2ก็ไปดูธุรกิจต่างๆมาเด็กก็จะมีไอเดียของเขามานำเสนอที่ว่าหัวใจที่สำคัญที่หลักสูตรนี้มาแล้วการที่มีโครงการนี้มาแล้วเราได้รับการสนับสนุนก็คือการที่ได้มีสิ่งมันนี้ก็ไปสนับสนุนในเรื่องของการมีโคคูริคูลาร์แอคทิวิตี้ฐานการเกษตรพอเอิญมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีพื้นที่ของคณะเกษตรเป็นฐานไร่มันก็มีส่วนหนึ่งที่ทำให้เราทำกิจกรรมพวกนี้ได้มากยิ่งขึ้นอย่างเมื่อกี้ท่านอาจารย์วิโรจน์ให้เห็นก็คือการที่เราพาเด็กไปดูตั้งแต่ตอนแรกการที่จะ appreciate ในศาสตร์ของเราการที่มองเห็น success story ในแต่ละเรื่องมันจะเป็นตัวที่ inspire เด็กได้มองได้เลยนะคะว่าหัวใจที่สำคัญที่สุดที่จะให้เด็กไปสู่ความสำเร็จคือเด็กมองเห็นทิศทางนะคะเด็กมีแรงบันดาลใจถ้าเด็กมาโดยที่ไม่รู้อะไรมีชื่อแค่เก๋ๆเท่านั้นเด็กไม่ได้เพราะนั้น intake คือหัวใจที่สำคัญที่สุดในการรับเข้าเด็กเข้ามานะคะเราจะเห็นเลยว่าเราพาเด็กไปทุกที่นะคะตรงนี้เองที่เงินเนี่ยคำถามคือว่าคุณจัดการภาษาเองคุณไม่ได้พาเด็กไปหรอเราพาไปแต่การที่โครงการตรงนี้มาเนี่ยมันคือสี่มันนี่นะคะที่จะได้พาเด็กได้ไปมากยิ่งขึ้นได้ไปดูในส่วนที่เป็น additional value ให้กับเด็กนะคะนั่นเราก็จะเห็นนะหัวใจที่สำคัญที่สุดที่เราทำตรงนี้คือการมีฐานเรียนรู้การมีฐานเรียนรู้ตรงนี้มันเป็นการปรับ facility รวมของคณะเลยนะคะแล้วไม่ได้เฉพาะเด็กนวัตกรรมเท่านั้นเด็กเรื่องเกษตรทั้งหมดมีโอกาสที่จะ access เข้าไปในฐานเรียนรู้เหล่านี้นะคะทำให้เขาได้ทำงานร่วมกันเรียนว่าตรงนี้เนี่ยนะคะเด็กได้เรียนรู้ทุกอย่างอะไรที่ใหม่ๆเราใส่เข้าไปให้เด็กทั้งหมดเลยนะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าอันนี้คือหัวใจนะที่ให้ดูตรงนี้ว่าทำไมต้องมาเสนอภาพเหล่านี้เพราะนี่คือ success story ของหลักสูตรมันจะทำให้อาจารย์นะคะหรือผู้บริหารเองมองว่าเราไม่ต้องพาเด็กในชั้นเรียนแม้ว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเราเติมเต็มจากในเรื่องของการ expand experiential learning ด้านเราเติมเต็มสิ่งเหล่านี้ให้เด็กได้เด็กไม่ได้แฮนด์ซอนอย่างเดียวนะเด็กมีเด็กเดี๋ยวนี้เด็กอยู่ชั้นปีที่3เด็กมีนามบัตรนะคะเพื่อที่จะแจกไปเด็กทำโครงการสวนกรีนได้ก็ไปในหมู่บ้านจัดสรรนะคะไปจัดไปคำนวณไปมีผู้นี้ตอนนี้เขามีธุรกิจเขามองว่าเดี๋ยวไปก็จะมีการเซอร์วิสต่อไปก็จะไปเปลี่ยนพวกผักพวกอะไรให้เพราะนั่นเราจะเห็นว่าเด็กมีความมั่นใจในการที่ได้ลงไปปฏิบัติจริงอาจารย์มีหน้าที่ติดตามนะคะเติมเต็มองค์ความรู้ต่างๆนะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เราให้ในรูปของ knowledge แล้วเด็กเนี่ยนะคะเขาจะได้ไม่ใช่เฉพาะองค์ความรู้เห็นไหมงานวันปีใหม่เด็กทำพวกนี้เองเด็กปลูกดอกไม้เด็กมีธุรกิจในเรื่องของชัตเตอร์มอเตอร์ไซค์ในการรับที่ผลิตเขามีการขายดอกไม้ตามผู้คิดโครงการเขาเองก็อยู่ปี1ปี2ก็หาเงินได้ภายใน1วัน2วันให้รุ่นเขาเนี่ยเป็นแสนเลยนะคะเด็กทำโครงการไม้ดอกนะคะตอนที่ท่านที่ปรึกษาไปเยี่ยมนี้ยังไม่ออกดอกนะคะแต่เราเห็นเลยว่าเด็กทำพวกนี้เจอโควิดเด็กทำโครงการท่องเที่ยวเองนะคะเด็กออกโครงการทีวีเยอะแยะไปหมดมันอะไรถ้ามันคือการฝึก soft skill
นะคะในการที่เด็กดิวในเรื่องของธุรกิจเหล่านี้ด้วยว่าเหล่านี้นะเด็กก็มีความภาคภูมิใจเขาเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะก็ทำในสิ่งเหล่านี้เห็นไหมคะเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่แห้งแล้งแต่เราสามารถที่จะเนรมิตให้เกิดแปลงไม้ดอกขนาดใหญ่ด้วยเด็กนวัตกรรมเหล่านี้นะคะมีกี่ร้อยคนนะแต่เด็กสามารถที่จะขับเคลื่อนนี่คือตัวอย่างที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้หลักสูตรเดินคณาจารย์เองมองได้ว่านี่คือตัวอย่างที่เป็น success story เราพาเด็กออกมาจากชั้นเรียนเด็กได้เรียนรู้เด็กมีความมั่นใจเด็ก happy เรามี trust ในเด็กนะคะเด็กก็ทำได้ในหลายเรื่องที่เราไม่ต้องสอนเขาค่ะเราแค่เป็นกำลังใจนะคะเด็กเรียนรู้นะคะในวันที่เราเชิญอธิการบดีมาเด็กเป็นคนนำชมทั้งหมดเลยเด็กอธิบายเองนะคะเด็กดำเนินการพวกนี้เองเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเด็กก็มีความเก่งก็มีความภาคภูมิใจนะเขาได้นำทฤษฎีไปปฏิบัติในวันที่เขาเรียนอยู่นะคะเขาได้ให้อะไรคะมีชุมชนเข้ามาติดต่อเยอะๆเลยเขามีเพจในการที่จะตอบพวกนี้เราจะเห็นเลยว่าเด็กก็ได้พูดในรายในเรื่องของบริการวิชาการลงไปนะคะเด็กได้มีซอฟต์สกิลเรียนตอนเรียนเขาจัดกิจกรรมต่างๆเราจะเห็นเลยว่าเด็กรุ่นนี้เก่งมากเด็กๆก็มีทักษะเยอะครูบาอาจารย์แค่ถอยออกมานะคะเติมเต็มเขาไม่ต้องเอาเขาไปชั้นเรียนนะเพราะนั้นว่าตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่สุดเลยนะคะที่จะทำให้เด็กเราทำให้คนอื่นมองเห็นจะมีเด็กสักกี่คนคะที่เราเลยต้องพาบอกว่าให้ยูมีเน็ตคือต้องมีเน็ตเวิร์กนะยิ่งพาเด็กเนี่ยนะคะต้องไปเรียนท่านผู้ว่าพาไปขอบคุณท่านผู้ว่านี่คือเด็กที่ทำให้เกิดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่นเกิดเชิงการท่องเที่ยวเด็กแค่ปีหนึ่งปีสองได้นั่งคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่งเปิดห้องให้อย่างนี้นะได้ว่าเป็นอะไรที่ทำให้เด็กต้องความภาคภูมิใจในชีพได้แลกเปลี่ยนมุมมองนะคะให้ไปทุกคณะนะคะที่พบท่านคณบดีต่างๆได้มีเลเซอร์เลยมีอธิบดีมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เด็กเขาที่เปลี่ยนการสิ่งเหล่านี้เพราะนั่นเรียนว่าตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นหัวใจที่สำคัญเลยนะคะคำถามก็คือว่าเมื่อกี้ท่านเลขาพูดว่าที่มองในเรื่องของ assessment นักศึกษาเราทำเราพยายามติดตามตรงนี้มากมันแน่นอนเนี่ยก็มาแบชหนึ่งเนี่ยนะคะเด็กอาจจะไม่ได้ success ทุกคนแต่มินิมัมก็ต้องได้ตัวอาจารย์เองเราก็ต้องพัฒนาผู้ขนานกันไปนะคะเพราะนั้นเราก็ทำในเรื่องของ assessment ของเด็กเราจะเห็นเลยว่าเด็กก็มีความมั่นใจว่าเขาสามารถที่จะประกอบการได้เขาไม่กลัวอยู่ปีสองก็ทำพวกนี้ได้หมดแล้วนะคะเพราะนั้นเราจะเห็นว่า impact ของโครงการระเบียบการใหม่ที่เข้ามามันจะทำให้โครงหลักสูตรต่างๆที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเริ่ม move เข้าไปสู่ภาวะใหม่ของการปรับหลักสูตรที่เป็น OB ปล่อยคอนเทนต์ออกไปนะคะพาเด็กออกมาจากสู่ชั้นเรียนเกิด transformation ทั้งระบบนี่ว่านี่คือ impact ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับโครงการระเบียบการใหม่แม้ว่าจะมีเพียงหนึ่งหลักสูตรแต่มันจะตอบสนองในระดับนี้เด็ก hands on ได้ปฏิบัติจริงบางคนอาจจะจริงๆแล้วก็มีคอมเมนต์ว่าเมื่อเราเป็นฟังเชียร์รีเสิร์ชเป็นโจทย์ของอาจารย์ว่าทักษะ inquiry ทักษะวิจัยต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในเด็กเหล่านี้เนี่ยในกลุ่มของมหาวิทยาลัยเราจะต้องทำอย่างนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าเราไม่ต้องมีฟอรัมไม่ใช่เด็กปฏิบัติอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้รู้ว่าเขาจะต้องไปยังไงนะครับเพราะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโจทย์ของพวกเราในการทำนะคะมั่นใจในการเป็นผู้ประกอบการเด็กก็ไปทำธุรกิจเองเลยนะคะเห็นมีการจัดมีคนมาเที่ยวไปเยอะมากเลยเขาก็ไปทำในเรื่องของน้ำไปติดต่ออย.ไปอะไรเพราะฉะนั้นเด็กเขาก็จะเก่งในเรื่องนี้นะคะปัญหาที่เราเจอก็คือว่าการมีหลักสูตรมาเด็กทำใหม่แค่หนึ่งหลักสูตรในสถาบันการศึกษาหรือในคณะอย่างเงี้ยมันจะประสบความสำเร็จยากเพราะเราต้องใช้ทรัพยากรร่วมการใช้ทรัพยากรร่วมก็คือเมื่อการจัดการเรียนการสอนเป็นโมดูล่าเราสอนเลยหนึ่งวันสองวันให้เสร็จไปเลยนะกลายเป็นว่าอาจารย์ต้องไปสอนในหลักสูตรอื่นที่จะดังเรียนเป็นหนึ่งภาพสองภาพมีปัญหามากตรงนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองไปด้วยกันทั้งหมดเรามองเห็นไปด้วยกันทั้งหมดมันจะทำให้การใช้ทรัพยากรร่วมเนี่ยมันมีส่วนที่ดีขึ้นแน่นอนนะคะอาจารย์ต้องให้เวลานักศึกษาเพิ่มมากยิ่งขึ้นถ้าเราไม่ไปลดคอนเทนต์หลายวิชาอาจารย์ก็จะไม่มีเวลาให้ลูกศิษย์เลยต่อให้ลูกศิษย์มีเวลาอาจารย์ก็ยังไปติดหลายวิชานั้นหลายวิชานี้อยู่อาจารย์ก็ไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นเราถ้าเราช่วยกันลดคอนเทนต์ลงนะคะเป็นไกด์ไลน์พาเขาไปเนี่ยเรียกว่าอาจารย์จะมีเวลาในการที่จะมาทำงานเป็นพี่เลี้ยงได้บอกได้เลยว่าเราจะมีความรู้เลยว่าเด็กแต่ละคนเป็นยังไงเราจะมีความสุขเราจะมองการเจริญเติบโตของเด็กด้วยความเป็นสุขมากแล้วเราเชื่อได้เลยว่านี่คือกำลังคนของที่มีความสำคัญในที่จะเข้าไปสู่ภาพของการผลิตจริงๆนะคะหรือแม้กระทั่งไปสู่ในเรื่องของการศึกษาต่อที่จะมุ่งประเทศไทย
ปในแง่ของการวิจัยในเชิงลึกหรือสร้างนวัตกรรมนะเพราะฉะนั้นก็มองว่านะคะนี่จะเห็นเลยนะคะว่าแม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆในกรุงเทพนะที่ทำของสนามบินสุวรรณภูมิก็ยังต้องมาบินมาดูว่าเอ๊ะเด็กขอนแก่นเนี่ยทำพวกไม้ดอกพวกนี้ยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตนำเรียนว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยนะคะการเริ่มต้นตรงนี้ก็คือว่ามุมมองของสถาบันในเรื่องของการพัฒนากำลังตรงนี้นะเรียกว่านี่คือตัวอย่างที่จะทำให้หลักสูตรที่เหลือเนี่ยก็มุ่งตรงนี้ได้ง่ายขึ้นทุกคนเริ่มเข้ามามองว่าจากการเรียนการสอนเป็นโมดูล่าปล่อยรายวิชาลงไปมีรายวิชาแคปสโตนไหมทำงานร่วมกันทรัพยากรที่ได้มาจากบัณฑิตหลักสูตรที่สปวให้เรามาหนึ่งหลักสูตรเนี่ยได้ใช้ทรัพยากรร่วมยังไงบ้างนะคะตรงนี้ได้ใช้ทรัพยากรร่วมยังไงบ้างสำหรับหลักสูตรที่จะเริ่มใหม่เรียกว่าเราทรีตตัวเองเป็นหลักสูตรทางใหม่ทุกหลักสูตรครับถ้าเราโชคดีนะคะสิ่งที่เราสาบเราเป็นสิ่งที่น่าสนใจเราก็อาจจะได้เงินสนับสนุนจากสปวได้แต่ความสักเซสที่ใหญ่ที่สุดก็คือเราได้ปรับวิธีการเรียนการสอนให้ตอบสนองเป็นเซอร์วิสการันตีสำหรับคนที่จะมาเรียนกับเราว่าวันหนึ่งลูกศิษย์เราออกไปถ้ามีช่องว่างในสังคมเขาสามารถที่จะประกอบอาชีพได้แล้วก็จะเจริญเติบโตในหน้าที่ของเขาต้องมีความสุขแม้กระทั่งในวันที่เขาเรียนเรียนคิดว่าอันนี้คือหัวใจที่สำคัญที่สุดก็คืออยากฝากว่าทุกหลักสูตรเป็นบันเอกทางใหม่เปลี่ยนเรื่องนี้ภายในความสำเร็จอยู่ที่พวกเราค่ะขอบคุณมากค่ะท่านที่อุตส่าห์เขาขออนุญาตตอบคำถามตรงนี้ด้วยและแชร์ตรงนี้ด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดรุณีมากๆเลยนะคะท่านคณบดีของคณะเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านอาจารย์ชวนเลยค่ะทุกสถาบันปรับหลักสูตรให้เป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม่ให้หมดเลยนะคะแล้วมันเห็นตัวอย่างนะคะอาจารย์เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ดรุณีพูดถึงเลยว่าลูกค้าที่สนใจอ่ะมันมโหฬารเลยมากมากเลยท่านก็ตกใจนะคนสมัครเป็นพันพันเนี่ยเพื่อจะเรียนหลักสูตรนี้ซึ่งรับทีละเป็นหลักสิบแต่คนสมัครเป็นหลักพันเนี่ยโอ้เป็นอะไรที่มองเห็นภาพได้ชัดแล้วก็สามารถที่จะสร้างเด็กเป็นองค์เทอร์เพเนอร์ตั้งแต่ยังอยู่ในปีหนึ่งปีสองทำธุรกิจเองได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะกลับไปที่ท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์สยามค่ะท่านอาจารย์สยามคะปัญหาอุปสรรคที่ปรับออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ที่ปรับที่ท่านที่ฟิปโป้ทำเนี่ยค่ะเจอมีปัญหามีอุปสรรคอะไรบ้างนะคะแล้วก็ถ้าหน่วยงานใหม่ๆที่อยากจะทำเป็นไมโครคอนดิชันอย่างเงี้ยจะต้องสตาร์ทยังไงทำเป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม่เนี่ยจะต้องเริ่มสตาร์ทยังไงขอกราบเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์สยามค่ะครับเดี๋ยวผมแชร์ครับก็เดี๋ยวสไลด์หน้าเดียว ที่เคยแชร์ไว้ครับก็คืออุปสรรคคือคำถามคือเป็นมีอุปสรรคอะไรไหมตอนเริ่มต้นแล้วก็ถ้าเกิดมีสถาบันเกิดอยากจะดำเนินการเนี่ยต้องเริ่มยังไงค่ะก็ผมไปแนะนำจากสไลด์ชุดนี้นะครับคือมันเริ่มต้นเนี่ยคือปัญหาของเรานี่คือเนื่องจากเราโตมาจากส่วนของสถาบันที่เป็นเกี่ยวการวิจัยเราอาจจะไม่ได้มีความรู้มากเท่าไหร่เรื่องเกี่ยวกับการจัดการสอนอันนี้คือแชร์แบบตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นฟีโบเองเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้แต่เพียงว่ากระบวนการเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาความรู้ต่างๆเนี่ยก็มีความโชคดีในความในสิ่งในช่วงนี้ก็คือว่าเราได้อาจารย์ที่มีความหลากหลายทางด้านเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสารวิทยาการยนต์ก็มีอาจารย์พื้นฐานทางด้านเครื่องกลทั้งไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ก็ทยอยกลับมาเป็นนักเรียนทุนนะก็กลับมาช่วยทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยอันดับแรกก็คือว่าทำยังไงล่ะคืออาจารย์ต่างๆเนี่ยเวลาบอกว่าจะสอนวิชาหนึ่งจะทำอะไรต่างก็ใส่เต็มที่เลยพลังเต็มที่หมดเลยนะอันนี้เนี่ยเราก็มองว่าถ้าเกิดทำอย่างนี้เนี่ยเวลารวมกันทำเป็นโมดูล่าเนี่ยเป็นโมดูลเบสเนี่ยนะแล้วเด็กก็ต้องทำโปรเจกต์นะเราบอกว่าเด็กทำโปรเจกต์ทุกเทอมเลยเนี่ยแล้วแก้ปัญหาโจทย์จริงๆขึ้นมาเนี่ยแล้วอาจารย์ใส่ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นปัญหาอย่างมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจัดเป็นลักษณะที่ว่าให้อาจารย์เนี่ยมานั่งรวมกันแล้วก็บอกโจทย์ assignment ที่ชัดเจนเลยว่าถ้าเกิดคุณจะทำโมดูลเบสที่ระดับตั้งแต่ปี1ปี2ปี3ปี4คือไม่ใช่ว่าทุกอย่างก็อัดเข้าไปเลยเต็มที่มันต้องมองว่าในชั่วโมงที่มีอยู่ใน1เทอมอันนี้ก็มองถึงเป็นตำแหน่ง degree base นะเขาจะสามารถที่จะร้อยเรียงเอาคอหลักสำคัญเนี่ยของในศาสตร์นั้นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องไฟฟ้าคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วมาร้อยเรียงโดยทำเป็นโปรเจกต์เบสขึ้นมา1โปรเจกต์เนี่ย
แล้วก็ลงทุนตรงนั้นเนี่ยให้เต็มที่เป็นการแชร์รีซอร์สระหว่างโปรเจกต์ไปไม่ใช่ว่าไปแยกนะครึ่งคนไปทำโปรเจกต์หนึ่งไปฟ้าก็โปรเจกต์หนึ่งแล้วคอมพิวเตอร์โปรเจกต์หนึ่งแล้วสุดท้ายเด็กก็มองภาพไม่เห็นว่าจริงๆแล้วโปรเจกต์ใหญ่ๆที่มันจะเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีความรู้เกี่ยวขึ้นบนไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ในทุกส่วนไหนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นต้นอันนี้เนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ย อันดับแรกสุดนะครับก็คือว่าจากตรงนั้นเนี่ยปุ๊บแล้วก็ขยายไปสิ่งสำคัญก็คือว่าเวลาทำไปหนึ่งปีปุ๊บมันเกิดปัญหาก็คือว่าเกิดปัญหาติดตรงที่ว่าเวลาเราดีไซน์เป็นมูดูล่าเบสที่เป็นขึ้นบนฟังก์ชันคอมพิวเตอร์และรวมทำทีมแล้วก็สอบคือเราทำหลักสูตรเนี่ยก่อนล่วงหน้าประมาณ2ปีทำทั้งมีเซอร์เวย์ที่บอกว่าที่ทำด้าน EEC และทำด้านเกี่ยวกับผู้ที่จะต้องการใช้หรือผู้ที่ต้องการจะเรียนก่อนล่วงหน้าแล้วก็ลันช์ขึ้นไปพอทำไป1ปีปุ๊บเจอปัญหาสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องกลับมาดูว่าปัญหาตรงนั้นต้องแก้ไขยังไงอย่างเช่นเคสหนึ่งก็คือว่าที่แชร์ได้คือว่าเด็กนักเรียนกลับมาบอกว่าเห็นเวลาไปเรียนวิชาข้างนอกสถาบันเนี่ยมันก็เหมือนกับวิชาพื้นฐานต่างๆเนี่ยเรียนแมทเรียนวิทยาศาสตร์เพราะเราต้องไปเรียนแบบที่คณะต่างๆด้วยเนี่ยเขามองไม่ค่อยเห็นภาพอันนี้คือเคสที่สำคัญมองเห็นภาพว่าไอ้ตรงนั้นมันจะมาร้อยเรียงกับไอ้เจ้าในโปรเจกต์ของเราได้อย่างไรในโปรเจกต์ที่มีขึ้นบนไฟฟ้าคอมพิวเตอร์เท่าไหร่กันเพราะนั้นอาจารย์เริ่มมองเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเด็กมองไม่เห็นเพราะว่าอาจจะด้วยการสื่อสารหรืออาจารย์อาจจะข้างนอกข้างในของสถาบันเองเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะสิ่งที่เราทำคือในช่วงที่กำลังสอนไปอย่างคอมพิวเตอร์เราก็ต้องมีเซอร์เวย์จากเด็กแล้วว่ามันติดปัญหาอะไรบ้างไหมหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มกระบวนการแล้วนั่นก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนตั้งแต่เทอมถัดไปหรือว่าเดือนปีถัดไปก็เริ่มชวนอาจารย์ในคณะต่างๆอย่างเช่นคณะที่เป็นเซอร์วิสก็คือคณะวิทยาศาสตร์เป็นต้นที่ต้องไปเรียนคณิตศาสตร์หรือว่าแมทด้วยกันคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ต่างๆเพราะว่าทางวิศวกรจนต้องไปเรียนนั้นด้วยก็ชวนเลยนะปัจจุบันนี้คือที่ทำมาคือชวนเข้ามาในการออกแบบเลยว่าเนื้อหาที่เขาจะสอนเนี่ยตรงไหนที่มันมีความเกี่ยวข้องและอันไหนที่เป็นคอที่เขาเรียกว่าเป็นไข่แดงไข่ขาวเนี่ยที่สำคัญเนี่ยเอามาดึงแล้วใครจะเน้นตรงไหนบ้างก็คือมาช่วยกันโคดีไซน์จริงๆอันนี้คือพาร์ทเนอร์ที่เป็นinternal ของKBUT จริงๆก็คือบอกว่าอาจารย์ฟิสิกส์จะสอนประมาณอย่างนี้นะเราจะเน้นประมาณนี้เพราะวิชาอาจารย์ที่ต่อเนื่องก็คือที่อยู่ในโมดูลเดียวกันก็คือเป็นส่วนของสตรัคเจอร์ดีไซน์เพราะมันเกี่ยวกับฟิสิกส์ด้วยแล้วมาต่อยอดไปเน้นยังไงเด็กก็จะเริ่มมองเห็นมากยิ่งขึ้นหรือแมทตรงนี้เนี่ยสอนไปแล้วนะเน้นคอประมาณนี้ที่เหลือโอเคเป็นไข่ขาวแต่มันสามารถที่จะมาร้อยเรียงกับวิชาที่อยู่ข้างในซึ่งเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้ยังไงหรือฟิสิกส์เนี่ยมันลิงก์กับคอมพิวเตอร์ได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ทำเป็นโปรเจกต์ร่วมกันระหว่างไม่ว่าจะเป็นลักษณะโปรเจกต์ที่ร่วมระหว่างฟิสิกส์กับคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในโมดูลเดียวกันเนี่ยเราก็ชวนเพราะฉะนั้นพอชวนอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอาจารย์ทางด้านฝั่งของฟิสิกส์เองเนี่ยเขาก็จะชอบว่าโอ้ถ้าทำโปรเจกต์ได้แล้วก็ทดสอบได้จริงๆเนี่ยวิชาปี1ปี2เนี่ยแล้วเด็กสามารถทำโปรเจกต์แล้วเขียนโปรแกรมได้ด้วยเนี่ยมันร้อยเรียนเด็กก็จะเข้าใจมากขึ้นอันนี้ก็ต้องค่อยๆที่จะต้องคุยกับพาร์ทเนอร์ภายในว่าจะชวนเขาก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าโอเคเขาอาจจะไม่ต้องเต็มสตรีมขนาดนั้นแต่เน้นที่ชัดเจนว่าอันไหนที่มันควรจะมีหรือไม่ควรจะมีอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นปัญหาตอนก่อนแล้วเราพยายามจะหาทางแก้ไขคือพูดง่ายจะต้องพัฒนาแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆนะเป็น continuous improvement เพราะฉะนั้นอย่างคือเสร็จอย่างเดียวปุ๊บมันคงไม่ได้ตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราพยายามขยับไปเป็นลักษณะ personalized learning มากขึ้นเราไม่สามารถมองได้ว่าเป็นกรอบที่เป็นอาจจะบอกว่าเป็นแม่พิมพ์อันนึงคัลคูลัมอันนี้เด็กเข้ามาแล้วต้องออกมาเป็นอย่างนี้อย่างหมดเตรียมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเด็กอาจจะมีความสนใจที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะเน้นปรับหลักสูตรที่เป็นอาจจะคอของมันเนี่ยที่นั่งโปรเจกต์และโมดูลเนี่ยประมาณสัก3ปีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเด็กอาจจะสนใจเรื่องเกี่ยวกับ deep learning มากขึ้นนะก็เป็นเน้นตรงนั้นว่าทำโปรเจกต์หรือเน้นเรื่องเกี่ยวกับ structure design มากขึ้นหรือว่าเป็นพวก embedded design มากขึ้นแต่เป็นเน้นที่ทำโปรเจกต์ร้อยเรียงเข้าด้วยกันตรงนี้แล้วก็ฝึกงานการทำงานเป็นทีมเนื่องจากเนเจอร์ของโรบอติกส์มันเป็นไฟบังคับว่ามันต้องเป็นการทำงานเป็นทีมแล้วก็ต้องมีความเชี่ยวชาญทั้งหลากหลายขึ้นตัวไปฟังคอมพิวเตอร์มันก็เป็นไฟบังคับที่ทำให้รูปแบบของการทำโมดูลเบสแล้วก็โปรเจกต์เบสเนี่ยมันค่อนข้างขึ้นไปได้พอสมควรทั้งนั้นเนี่ย
อันนี้คือรูปแบบของสามพิธีการอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่เป็นล่ะเราจะทำยังไงอย่างคำถามย้อนกลับมาข้อที่สองว่าจะเป็นเราจะเริ่มสระของเราแล้วมันเป็นสิ่งที่ต้องพูดตรงๆก็คือมันต้องหนีตายแล้วล่ะเพราะว่ามันมีดีแมนมาอย่างนี้แล้วมันมีเกิด disruption หลากหลายแบบประเภทในที่ผมนำเสนอไปรอบที่แล้วเนี่ยนะใครๆก็สอนได้ละบน Facebook นู่นนี่นั่นแต่เพียงว่าถ้าเกิดเขาเห็นคุณค่าว่าวิเลงกับคนนี้แล้วสามารถทำงานอย่างนี้ได้และตอบสนองได้เขาก็อาจจะไปตรงนั้น Google ก็มาแล้ว Microsoft ก็มี IBM ก็มีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นมัน disrupt เราค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราจะปรับตัวยังไงนะก็เริ่มจากไอ้สไลด์ตรงหน้าเนี่ยก็คือมันต้องบาลานซ์กันระหว่างต้องท็อปดาวน์กับบอทอัพจริงๆนะครับเพราะถ้าเกิดไม่มาตรงนี้เนี่ยนะเราบอกแล้วว่า policy มันมีมาแต่ถ้าเกิดไอ้ข้างล่างเนี่ยเขาไม่ believe แล้วไม่อินขึ้นมาเนี่ยมันก็ไปยากกันก็คงจะจัดแบบเดิมอยู่นะก็ขยับเขาข้างลำบากแล้วก็อาจจะตายกันไปต้องแข็งเลยอันนี้ก็คือเรียนตามตรงแต่ทำยังไงอ่ะในเมื่อมันต้องรัน operational team ก็คือฟังก์ชันเดิมมันต้องรันอยู่นะมันจำเป็นเหมือนกันนะครับที่จะต้องลงทุนในคณะนั้นๆเพราะเราที่ลงคุยเรื่องเกี่ยวกับนโยบายแล้วก็การบริหารงานเลยจำเป็นต้องเซตเหมือนกันที่ Task Force Team ปีโบ้เราเป็นหนึ่งใน Task Force Team ของมตท.เรามีหลาย Task Force Team เหมือนกันทั้งคณิตศาสตร์หรือว่าคุณศาสตร์อุตสาหกรรมก็แล้วแต่หรือวิศวกรรมมันจะเป็นต้องมองกรณีนั้นน่ะจะมองว่า Task Force Team คือกลุ่มไหนดีนะแล้ว Task Force Team เนี่ยทำยังไงถึงจะมีเราต้องคัดหาคนที่เป็นแชมเปี้ยนได้นะแต่แชมเปี้ยนเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าเราจะเจอในการบริหารจัดการในสถาบันหรือในองค์กรว่าอะไรก็ไปที่แชมเปี้ยนเราก็ถูกแซวอยู่นะคือจนไปแซวคนอื่นว่าอย่าให้แชมเปี้ยนถูกนอกนะถูกนอกนะจะตุ้ยกันอยู่ตลอดเลยอะไรก็มาแชมเปี้ยนก็คือคนหน้าเก่าๆเนี่ยเพราะนั้นจำเป็นเหมือนกันที่หน่วยงานหรือว่าผู้บริหารเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอำนวยความสะดวกและซัพพอร์ตเขาแชมเปี้ยนเนี่ยพวกเขาจะได้เซตทีมลูกทีมของเขาที่เป็นทรานสปอร์ตทีมเนี่ยวิ่งไปตอนนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น operational team transport team top down กับ top up เนี่ยอย่าได้ไปเขาเรียกว่าไงต้องทบทวนให้ชัดเจนนะครับ vision แล้วก็ value ขององค์กรด้วยมีการประเมินที่ชัดเจนที่ดูถึงปริมาณและคุณภาพไม่ใช่เราเห็นโอกาสเยอะแยะไปเลยนะแล้วก็อาจเป็นอย่างที่อาจจะโดนย้อนกลับมาได้จากผู้ใต้บังคับบัญชาเลยว่าทำไมเอางานใหม่แกไอของเก่ามันจะแย่อยู่แล้ว operational team ก็จะลำบากอยู่แล้วก็ต้องมาทำงานที่เป็น transport team ด้วยอันนี้ต้องระวังให้มากเพราะว่ามันต้องเรียนว่าคนนึงเนี่ยมันจะต้องมีการโฟกัสที่ชัดเจนเหมือนกันว่าเขาจะวิ่งไปตรงส่วนไหนแล้วระหว่างนั้นนั่นเองมันก็ต้องมีเฟสนี้ด้วยก็คือ transition ทำยังไงล่ะถ้าเกิดสมมติว่า transport team เนี่ยไปเริ่ม product ใหม่เริ่มงานใหม่ขึ้นมาผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วเริ่มของเก่าก็ยังขยับอยู่นะมันอาจจะขยับช้าอยู่ได้นะก็จำเป็นที่ต้องมีการเทรนนิ่งหรือมีการปรับตัวของเขาที่เป็นtransition phase ตรงนี้ด้วยมิฉะนั้นเนี่ยเราจะทิ้งเขาเอาไว้ที่หลักข้างหลังต้องมีคนจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยผู้บริหารจะเป็นต้องมองเหมือนกันว่าทำยังไงจะต้องพัฒนาที่เราบอกว่าจะเป็น digitalize ตั้งแต่ peopleแล้วก็ working แล้ว culture แล้วก็ business ก็แล้วแต่ทำไงให้เขาสามารถที่จะกลับขึ้นมาที่จะมาอยู่ในระดับนี้ได้และในอนาคตก็ค่อยขยับไปว่ามันเกิดจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามี business อะไรใหม่ขึ้นมาที่ต้องขยับออกไปก็อาจจะต้องมี transport team ขึ้นมาแล้วก็วนลักษณะนี้นะก็เป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปก็คือลองดูครับถ้าเกิดจะลุยจริงๆแล้วถ้าลองกลับไปดูที่คณะหรือภาควิชาท่านมีใครไหมที่มีแนวโน้มที่ว่าน่าจะเป็นกำลังที่สำคัญที่เป็นทาสซอร์ทีมแต่อย่าไปมอบหมายเขาโดยที่เราไม่ได้ติดอาวุธให้เขาเลยไม่มีอำนวยความสะดวกเลยไม่มีสตาฟให้เขาเลยไม่มีเครื่องมือหรือวิสซอร์อะไรให้เขาเลยแล้วบอกว่าคุณรวยไปเลยนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ประท้วงอ้างขึ้นมาอยากได้อะไรได้ทำอะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวดูอีกทีว่าจะไปไหมแน่นอนงานเดิมเขาอาจจะมีงานใหม่ก็จะมาด้วยกำลังมันไปไม่ไหวนะครับนะก็เลยเราดูสภาพความจริงดังนั้นถ้าเกิดจะให้เป็นลุยแหวนใหม่ก็ต้องจัดให้เขาไปเลยนะอันเก่าก็อาจจะพอมีอยู่แต่สัดส่วนก็ปรับไปนะอาจจะไม่ใช่เป็นแบบ50-50อาจต้องปรับเปลี่ยนไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่อยากจะให้เขาสามารถมีเวลาแล้วก็ลุยไปได้อันนี้เราก็จะทำให้เขามีกำลังแล้วจะไปสร้างทีมใหม่ได้นะก็ของผมก็ประมาณนั้นเพื่อจะต้องการให้เป็นลักษณะ ABC นะครับ ABC นั่นก็คือ Adaptive Business Continuity ให้ได้ประมาณนั้นครับโอเคครับ
ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์สยามมากๆเลยนะคะท่านรองศาสตราจารย์ในสไลด์หน้านี้เห็นเลยตั้งแต่ policy เลยค่ะ policy กับฝ่ายปฏิบัติจะต้องไปด้วยกันแล้วต้องอินด้วยนะคะอินใน policy เหล่านั้นด้วยนะคะแล้วท่านบอกว่าอย่างน้อยๆถ้าอะไรเนี่ยควรจะมี task force เพราะว่าถ้าเกิดว่ากระจายไปทีเดียวอ่ะอาจจะมีปัญหาในการทำงานแต่ถ้ามี task force มันก็เป็นตัวอย่างมาให้แล้วก็ท่านก็ยังบอกว่าขณะที่จะ task force นี้ฝ่าย policy ก็ต้องมีการสนับสนุนอย่างอื่นด้วยคงไม่ให้เดินหน้าคนเดียวไปแล้วก็ไม่มีการสนับสนุนกลับมาเพราะสุดท้ายแล้วเราก็จะมีไม่สามารถจะต่อเนื่องได้นะคะคุณภาคภูมิคะคุณภาคภูมิคะเชิญค่ะเมื่อกี้ไม่ได้แชร์สไลด์ขอเวลาสัก2นาทีแชร์สไลด์ที่สวยดอกไม้นิดนึงค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะอาจารย์เชิญค่ะตอนนี้ดอกไม้จริงนี่สวยแล้วใช่ไหมคะอาจารย์สวยตอนนี้สวยมีชุดใหม่ขึ้นมาอีกแล้วค่ะค่ะจริงนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะแต่นี่ว่าไม่ได้แชร์สมุดนี่หนึ่งค่ะขึ้นหรือยังคะสไลด์ขึ้นหรือยังคะค่ะขอสไลด์ขึ้นแล้วค่ะที่ก็ขออนุญาตนะคะที่พูดไปนะคะนี่ก็ที่บอกว่านี่หน้าตาของหลักสูตรเรานะคะก็ปัญหาก็ได้เล่าให้ที่ประชุมทราบแล้วนะคะแต่อยากจะให้ดูว่าเด็กเองเนี่ยทำไมเขารู้สึกว่าเขาประสบความสำเร็จตรงนี้นะคะพอเขาได้ลงไปพักคิสจริงๆเลยเนี่ยนะคะมีการนำเสนอโปรเจกต์ไปตลอดเวลาเลยนะคะเราเจอกันอยู่ตลอดนะคะว่าเราก็จะค่อยๆทรีมนะคะก็ปรุงความคิดของเด็กว่าธุรกิจมันจะไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเนี่ยเด็กตัวหัวใจที่สำคัญที่สุดที่เงินจากโครงการของสปอที่เรามาสนับสนุนพวกเราก็คือเรื่องของ curricular activities นะคะการที่เด็กได้ออกไปดูงานเยอะเลยนี่ก็เป็น inspiration ที่สำคัญนะคะยิ่งมองว่าจุดแข็งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่วนหนึ่งก็คือเรามีพื้นที่ในมหาวิทยาลัยนะคณะเกษตรเนี่ยมีพื้นที่ดูแลเป็นพันๆไร่เราสามารถที่จะทำเรื่องของฐานเรียนรู้ตรงนี้เยอะมากนะปรับไปได้ตามสถานการณ์นะแล้วก็เป็นทรัพยากรที่เป็นเบื้องต้นให้ทุกหลักสูตรได้เข้ามาใช้ตรงนี้นะครูบาอาจารย์ก็ได้ทำงานคลอสกันตรงนี้ด้วยนะคะเด็กเนี่ยก็ลงฐานการผลิตต่างๆอันนี้คือทางเข้ามหาวิทยาลัยนะคะหลายร้อยไร่เลยนะคะเด็กก็ลงอันนี้นะลงมาช่วยทำเรื่องพวกนี้นะอย่างหัวใจที่สำคัญนะเด็กมีโครงการทำธุรกิจตั้งแต่ปีหนึ่งเลยนะคะทำเรื่องเหล่านี้ทำตลาดทำคอนเทนต์ออนไลน์นะคะมีการขายในมหาวิทยาลัยนะคะอันนี้ก็อย่างที่นำเรียนว่าเด็กนี่มีนามบัตรแล้วนะคะมีบริษัทของตัวเองนะคะอันนี้ก็ขึ้นปีสามนะคะก็ออกไปรับตามหมู่บ้านต่างๆในการจัดสวนนะคะก็เรียกของเขาว่าเป็นสวนกรีนได้กินได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำแล้วก็มีเรื่องของการสนับสนุนได้ลงไปฝึกในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็อย่างที่นี่แล้วก็เด็กเขาก็ปลูกไม่ดอกกันเองนะคะแปลงขนาดใหญ่นะคะหลายเป็นงานเนี้ยนะคะก็ทำคอนเทนต์นะคืนเดียวเนี้ยงานรับปริญญาเด็กก็ได้ไปเกือบแสนนะคะที่เขาทำพวกนี้นะคะทำโปรเจกต์เบสของปี2นะคะอันนี้ก็ตอนที่ท่านที่ปรึกษาตอนที่จีนมาตรวจก็เพิ่งปลูกนะเมื่อธันวาแต่นี้เราจะเห็นว่าเด็กก็ทำเรื่องพวกนี้นะเจอโควิดมารอบที่2เด็กก็เปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเด็กเขาก็เป็นข่าวในทุกช่องนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีว่าเมื่อเด็กๆทำสถานศึกษาทำเนี่ยเราไม่ต้องไปจ้างใครนะคะนักข่าวมาทุกช่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการที่จะให้สัมภาษณ์การออกสื่อต้องทำยังไงบ้างนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เด็กเขาได้ทำนะคะพอเขาเสร็จแปลงนี้นะคะเด็กเขาก็เตรียมอยู่ว่าที่อย่างนั้นเนี่ยมีแบบอื่นอีกไหมก็จะทำให้เกิดเดียร์ราวในมหาวิทยาลัยนะซึ่งเด็กพวกนี้ไม่ได้เฉพาะเด็กนวัตกรรมก็มีหลักสูตรอื่นๆลงมาช่วยกันทำนะคะแล้วก็มีการนำเสนอนะเวลาเขาเปิดงานนะในวันโอเพนฟิลด์เนี่ยเขาก็จะมีการนำเสนอพวกนี้นะทำโปสเตอร์ทำอะไรต่างๆนะคะสิ่งที่สำคัญที่ได้จากตรงนี้นอกจากองค์ความรู้ที่นำเรียนว่าผู้บริหารมานั่นคือความสำคัญนะท่านอธิการมาท่านรองอธิการคณะบดีทุกคณะมาเด็กเขาก็จะมีความภาคภูมิใจผู้บริหารเห็นความสำคัญนี่คือการ implement ในเชิงนโยบายที่ผู้บริหารตระหนักว่าการมีหนึ่งหลักสูตรที่มี success story พอสมควรนี่มันสามารถที่จะขับเคลื่อนตรงนี้ได้นะคะเด็กเขาก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการเตรียมงานได้เรียนรู้ในเรื่องของการรับมือกับโควิดว่าเข้ามาเขาจะต้องมีวิธีการเช็คนี้ยังไงอะไรยังไงเนี่ยเด็กเขาได้เรียนรู้การจัดสถานที่อะไรเราก็เป็นแค่ที่การที่การนำชมได้ใช้ทักษะของการสื่อสารนะฮะในการที่จะทำ
สิ่งเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นความสำเร็จนะฮะทุกคนเข้ามาในมหาวิทยาลัยคนข้างเคียงนะก็ได้เข้ามาเห็นในสิ่งที่เด็กนวัตกรรมทำนะฮะนิทานจะบอกก็จะบอกว่านี่คือเด็กนวัตกรรมเด็กนวัตกรรมนะเป็นหลักสูตรบัณฑิตทันใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากสปว.นี่ที่นำเรียนว่าไปพบท่านผู้ว่านะท่านผู้ว่าก็เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านเปิดห้องเลยนะฮะท่านได้คุยกับเด็กปีหนึ่งปีสองก็แนะนำว่าเสร็จจากนี้ทำอะไรเรียนว่านี่คือโซเชียลสกิลที่ใหญ่มากในการที่เด็กได้เอ็กซ์โพสออกไปว่าเมื่อก็จะบอกไปเนี่ยนี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุดในการที่จะรู้ที่เราจะต้องเตือนใครเราจะต้องทำงานอะไรบ้างกับคณะบดีต่างๆเนี่ยเด็กก็ไปหมดเลยนะฮะก็ไปขอบคุณนะเราจะได้รู้ว่าการที่เราสักเซสเราทำได้แค่นี้ไม่ใช่เพราะว่าเติมหนักเราได้ผู้ถูกอายุเราต้องได้รับการสนับสนุนเราได้ตัวเองร่วมนะครับเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยกระสุนนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นตัวแทนเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการทำตรงนี้สิทธิ์เก่าที่เป็นอาชีพดีก็ลงมาทำเลสเซอร์เลิร์นกับเด็กพวกเรานะคะเด็กเขาก็รู้สึกว่าเขาได้คุยกับรุ่นพี่ที่เป็นอาชีพดีอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นเราก็จะเห็นเลยว่านี่คือสิ่งที่อินสปายนะคะเราให้บทบาทของเด็กเราถอยออกมานะคะแต่เราจะทำตรงนั้นได้ก็ต่อเมื่อเราทำหลักสูตรที่ไม่ลิขิตมีเวลาให้กับเด็กได้ออกมาจากห้องเรียนเราเป็นพี่เลี้ยงนะคะทำเรื่อง assessment นะเด็กประเมินตัวเองมีความมั่นใจว่าจะทำในเรื่องของสถานประกอบการได้นะคะนี่ก็ได้เรียนนำเรียนแล้วนะคะ impact ต่างๆนะแต่นี้ก็ขยายอีกนะคะว่าหน้าฝนจะมีอะไรบ้างทำธุรกิจนะคะเรื่องน้ำนะนี่ก็มีบริษัทน้ำเขาเองนะเขาขายเขามีโครงการอะไรต่างๆไปติดต่อพอยอนะนี่ก็คือทางตอนที่สปอ.ลงมาตรวจเยี่ยมพวกเรานะก็ขออนุญาตให้ดูสไลด์เพิ่มเติมนะคะอันนี้เด็กก็บอกว่าอาจารย์ครับพวกผมจะต้องมีการบริต่อเลยเดี๋ยวนี้มีmessage เข้ามาที่เว็บตลอดเลยเข้ามาในไลน์พวกผมอันไหนที่ผมตอบไม่ได้จะต้องไปหาความรู้ตรงไหนเพราะว่ามีโรงเรียนต่างๆมีชุมชนต่างๆก็จะมาติดต่อเด็กพวกนี้ว่าไปทำท่องเที่ยวชุมชนได้ไหมอันนี้ก็จะมาตรงกับเด็กก็ฝึกงานของเราเด็กก็ลงไปในโครงการอยู่ชุมชีได้เลยนะแล้วก็เป็นเพลสเด็กพวกนี้เพราะนั้นเด็กก็จะได้เรียนรู้จริงๆนะเพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแม้กระทั่งบริษัทใหญ่ในกรุงเทพก็บินมาดูเพราะว่านี่คือความสำเร็จของเด็กนะที่เขาพาตรงนี้ไปแล้วก็อย่างที่นำเรียนเมื่อกี้ว่ารอบ2เรารับแค่200คนนะฮะมีคนมาสมัคร 3,300 คนนั่นหมายความว่ามี expectation ในสิ่งที่หลักสูตรจะต้องตอบสนองคนที่เข้ามาสมัครก็ได้นำเรียนตรงนี้กับอาจารย์ทุกท่านว่านี่คือสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ทุกท่านที่จะต้องจัดการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของ stakeholders ของคนที่เป็นลูกค้าเราจริงๆเพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนที่ทุกอย่างต้องเป็นทันใหม่ move to learning paradigm เป็น service guarantee ทุกอย่างค่ะก็ขออนุญาตใช้เวลาเพิ่มเติมวันนี้ขอบคุณท่านที่ปรึกษาและที่ประชุมค่ะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ดารุณีค่ะสวยมากๆเลยค่ะสวยจริงๆค่ะอาจารย์สวยมากเลยแล้วก็เป็นแหล่งเช็คอินของมหาวิทยาลัยได้เลยนะคะถ้าทำแปลงแต่ละแปลงเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะกลับมาที่ท่านภาคภูมิค่ะท่านภาคภูมิคะรอบนี้เน้นอะไรเน้นปัญหาประสักเนาะท่านเนาะว่าเวลาจะไปทำกับสถานประกอบการน่ะอันไหนที่มันเป็นอุปสรรคแล้วเราจะแก้ตรงนั้นอย่างไรนะคะท่านค่ะกลับเรียนเชิญค่ะครับปัญหาอุปสรรคตอนนี้ที่พยายามคุยกับทางทีมเอชอาร์ที่เขาประเมินผลอยู่นะก็คือหลักๆก็คือเรื่องของเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต้องบอกว่าประเด็นก็คืออย่างที่ผมบอกว่าคือมหาวิทยาลัยเนี่ยประเด็นก็คือว่าเขาไม่มีหน่วยงานมันท็อปเซอร์วิสจริงๆนั้นเวลาจะรีเฟกกลับไปหรือต้องการเรียกร้องอะไรเพิ่มเติมเนี่ยมันจะคุยกับใครอยากคุยโปรคือเหมือนกับว่าไอ้เหมือนกับว่าเราถ้าเกิดทางมหาลัยมีทีมเป็นคล้ายๆเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจริงๆแล้วก็มีโปรเจกต์แมเนเจอร์ที่รับผิดชอบจริงๆมีผู้ดูแลเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าเราเรียกว่าไซต์แมเนเจอร์ที่อยู่หน้างานจริงๆนะแม้ทั้งต่างๆเนี่ยถ้าเป็นคนดูแลตรงนี้ปุ๊บถ้าเกิดเรารีเฟรชกลับไปแล้วทำมาสามารถที่แก้ปัญหาได้เนี่ยมันก็จะเร็วปัจจุบันนั่นคืออย่างที่ผมพูดไปเมื่อก่อนรอบแรกๆคือว่าพอเรารีเฟรชกลับไปปุ๊บอาจารย์ก็ไปคุยกับผู้สอนซึ่งบางทีอาจจะกว่าจะคุยกันรู้เรื่องเนี่ยใช้เวลาเยอะมากจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามหาวิทยาลัยจริงจังเรื่องนี้ก็ต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบนะฮะแล้วก็มีการเซตโปรเจกต์ทีมมีเซตผู้รับผิดชอบแล้วก็แม้ทั้งตัวหลักสูตรต่างๆครับตอนนี้ก็คือเป็นปัญหาหนึ่งส่วนอุปสรรคอื่นตอนนี้ก็คืออย่างที่ผมได้กล่าวไปบ้างแล้วก็คือว่าในเรื่องของ
การจัดเรียนการสอนปัจจุบันเนี่ยก็คุณว่าตอนนี้มันเป็นอย่างที่บอกมันเป็นโรคระบาดด้วยและอย่างนึงไม่ใช่โรคระบาดอย่างเดียวผมว่าการเดินทางไกลๆด้วยตอนนี้นะมันมีปัญหาว่าอย่างที่เบตาโกรเนี่ยมันก็มีสายงานลพบุรีถ้าพูดถึงโรงงานฟีดนะโรงงานอาหารสัตว์ก็มีลพบุรีมีพระประแดงมีหนองบุญนาคหรือมีที่อื่นๆเนี่ยแต่มีที่ทางเหนือเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถจัดหลักสูตรที่มันเป็นแบบที่ผมบอกว่าเรียนผู้ใหญ่ก็คือว่าสามารถเรียนออนไลน์ได้สามารถที่จะออนไลน์หรือสามารถที่จะเรียนแบบโปรเจกต์หรือผ่านกระบวนการอะไรบางอย่างที่มากขึ้นได้เนี่ยไปทำให้การเรียนสะดวกขึ้นเช่นคนภาคเหนือก็เรียนได้ภาคใต้ก็เรียนได้หรือพระประแดงภาคกลางหรือลพบุรีสามารถที่จัดเซตคนมาเรียนได้แล้วก็ให้มีเวลาของการที่มาเรียนแบบตัวเนี่ยที่มันสั้นลงผมว่ามันทำให้ต้นทุนมันลดลงแล้วก็มีประโยชน์ด้วยตรงนี้อยากให้มหาลัยปรับการเรียนการสอนแล้วก็ในตัวนึงก็คือที่อยากจะฝากก็คือว่าตรงมหาวิทยาลัยตรงอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ต้องปรับเนื้อหาในการให้เนื้อหาที่เหมาะสมด้วยอันนี้ผมเข้าใจว่าบางทีอาจารย์บางท่านมีประสบการณ์สูงก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่อาจารย์บางท่านยังประสบการณ์น้อยอยู่นะอาจต้องหาวิธีการยังไงดีให้สามารถที่จะเข้าไปอย่างที่มันเกิดเมื่อกี้เมื่อสักครู่เหมือนกับที่ทางอาจารย์ธรรมวิรัตทางศรีปฐุมพูดไปแล้วนะว่าอาจารย์ต้องปรับตัวอาจารย์ปรับตัวเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของวิธีการเรียนการสอนในโรงงานซึ่งมันแตกต่างจากการสอนในคลาสรูมพอสมควรงั้นอาจารย์ต้องทำการบ้านมากขึ้นต้องเข้าไปดูหน้างานมากขึ้นต้องเข้าไปดูว่าคนหน้างานเขาขาดอะไรซึ่งก็ทำงานอยู่ทุกวันเนี่ยก็ทำงานถูกอยู่แล้วแหละก็ทำงานแต่ว่าอะไรที่ควรจะเสริมเข้าไปอะไรที่ควรเป็นความรู้ที่จะใส่เข้าไปบางทีก็จะทำถูกแต่เขาจะไม่รู้ว่าที่ถูกที่ดีกว่าหรือว่ากระบวนการจริงๆที่มันเป็นองค์ความรู้ลึกๆเนี่ยมันคืออะไรอาจารย์ต้องใส่เข้าไปเติมเข้าไปเพื่อให้มันเกิดการต่อยอดขึ้นในอนาคตนะฮะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งส่วนภายในบริษัทก็คือผมว่าบทบาทเอชอาร์ดีสำคัญนะผมว่าในแง่ขององค์กรเนี่ยเอชอาร์ดีต่อไปจะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เป็นหน่วยงานที่พัฒนาองค์ความรู้ให้กับพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบริษัทได้อันนั้นคือตรงหนึ่งไงอาจารย์ดีก็ผมว่าในการพัฒนาในการเรียนรู้เอาเราพูดถึงถ้าเกิดไลฟ์ลองเรียนรู้เนี่ยอาจารย์ดีเป็นผมว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สำคัญใกล้เคียงกับฐานศึกษาที่ใช้ความรู้เข้าไปอันนั้นตรงหน่วยงานอาจารย์ดีต้องมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในเรื่องตรงนี้นะเพราะการจัดหลักสูตรตรงนี้มันไม่ได้ง่ายในการที่จะดีที่จะเราสนใจเรื่องนี้แล้วมาอะไรก็มีหลักสูตรอยู่แล้วก็ส่งเข้ามาแล้วเรียนได้เลยมันไม่ใช่มันต้องมีกระบวนการของอาจารย์ดีเริ่มต้นแล้วก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญผู้จัดการโรงงานคุยกับคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็เซตหลักสูตรร่วมกันนะถ้าเราคุยกันเสร็จปุ๊บก็แล้วก็มาเซตโมดูล่านะเรื่องจะเรียนการสอนจริงๆแล้วกระบวนการเรียนการสอนก็ไม่ง่ายด้วยเพราะว่าการที่จะเอาคนจากหลายหน่วยงานมาเรียนพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันก็ไม่ได้ง่ายก็ต้องมีการจัดตารางงานต่างๆนั่นก็คือ HRD ส่วนกลาง HRD HR โรงงานแล้วก็หัวหน้างานต่างๆต้องร่วมกันพอสมควรในการจัดหลักสูตรตรงนี้แล้วก็มีการประเมินผลผ่านโปรเจกต์เบสโปรเจกต์เบสก็คือเป็นโปรเจกต์ที่ก็ทำงานอยู่แหละในการได้เซตโปรเจกต์ที่ทำงานอยู่แต่ทำไงให้มันงานมาพัฒนาได้ดีขึ้นเมื่อการเรียนการสอนจบไปแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดกระบวนการทำงานจริงเกิดงานจริงๆเกิดวิธีการทำงานใหม่ๆแล้วก็productivity ก็เพิ่มขึ้นซึ่งมันจะเป็นวินหลายฝ่ายนะก็คือทั้งคนพัฒนาความรู้ด้วยงานก็มีการพัฒนาด้วยตัวอาจารย์เองก็ได้พัฒนาเรื่องของประยุกต์การวิจัยประยุกต์ใช้ความรู้ในหน้างานจริงด้วยนะตอนนี้สำคัญครับหลักๆก็ประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าผมอยากจะฝากทางมหาวิทยาลัยมากขึ้นคือว่าเดิมที่การเรียนแบบknowledge base ที่เดิมที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราจะเป็นหลักสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องค่อนข้างจะทานฟอร์มมาเป็น competency base มากขึ้นนะตรงนี้ต้องขอฝากอาจารย์ให้อาจารย์เปลี่ยนมุมมองตรงนี้ด้วยนะที่มากขึ้นแต่นี้กระบวนการจะเป็นยังไงก็ต้องฝากทางมหาลัยจัดการตรงนี้แต่ว่าผมมองว่านิดนึงก็คือว่าในกระบวนการตอนนี้อยู่ดีมันจะเปลี่ยนเองไม่ได้นะมันต้องเกิดการทำก่อนผมมองว่าต้องทำร่วมกันก่อนจะเป็นโปรเจกต์หรือโปรเจกต์ก็ทำไปก่อนแล้วกระบวนการในเวลาปี2ปี3ปีเนี่ยมันไม่ได้จบง่ายๆเด็กรุ่นหนึ่งใช้เวลา 2-3 ปีงานพัฒนาผมว่ามหาลัยจะสร้างคนกลุ่มนี้ได้เยอะขึ้นเพราะอาจารย์มหาลัยต้องยอมรับว่าเก่งอยู่แล้วแหละจริงๆแล้วเนี่ยท่านมีความสามารถอยู่แล้วเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ธรรมดาเพียงแต่ว่าถ้าเกิดท่านได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะในหน้างานจริงได้เจอผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในโรงงานเจอนักศึกษาเจอโจทย์คำถามแปลกๆหรือเจออะไรเนี่ยมันจะเกิดพัฒนาที่เร็วมากในปี2ปี3ปีเนี่ยเราจะเกิดบุคลากรทางการศึกษาที่พัฒนามาสู่ตรงเป็นเหมือนกับเป็นฟาซิลิเทเตอร์ในโรงงานได้มากขึ้นนะครับผมอันนี้เปรียบฝากตรงนี้ครับผมขอบคุณมากครับค่ะ
ค่ะขอบคุณนะคะคุณภาคภูมิคะค่ะก็จะเห็นภาพว่าถ้าจะนั้นจริงๆอ่ะคุณภาคภูมิจะเน้นเรื่องของการดีไซน์ครั้งแรกเลยว่าต้องคุยกันก่อนว่า competency ที่ต้องการคืออะไรจะไม่เน้นเรื่องของ content แล้วจะเน้นเรื่องของ competency เป็นหลักใช่ไหมคะแล้วทั้งหน่วยทั้งสถานศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยเองก็ต้องมีหน่วยงานกลางที่จะทำหน้าที่ในการคอนแทคกับสถานประกอบการสถานประกอบการก็คือ HRD ที่จะต้องคอนแทคกับมหาวิทยาลัยเพื่อว่าเวลาเราจะตกลงทำอะไรด้วยกันสักอย่างนึงเนี่ยมันควรจะไปมองเห็นภาพที่เหมือนกันแล้วถึงจะได้ดีไซน์ได้แล้วก็เน้นเรื่องของการเรียนการสอนที่ว่าเอ๊ะถ้าเราเจอสถานการณ์แบบเนี้ยเรียนออนไลน์แล้วถ้าเรียนออนไลน์ในที่จะต้องทำโปรเจกต์ด้วยจะทำยังไงเพราะว่ามันปกติเราเรียนออนไลน์อยู่แล้วแต่เรียนออนไลน์เราเป็นเทอรี่ทีนี้ของท่านน่ะในเมื่อมันลงในสถานประกอบการมันไปเรียนเรื่องโปรเจกต์เรื่องหน้างานเนี่ยจะออกแบบยังไงนะคะท่านก็ฝากมหาวิทยาลัยไว้ค่ะอาจารย์คะก็ทั้งผู้ท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง5ท่านก็ได้ให้มุมมองแต่ละอย่างในเรื่องของการทำพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะคะทีนี้ดิฉันจะเปิดฟลอร์แล้วค่ะดิฉันจะมีเวลาประมาณ20นาทีเชิญเลยนะคะท่านที่ฟังอยู่จากทางบ้านไม่ว่าจะผ่าน Facebook หรือผ่าน YouTube หรือว่าจะไลน์อะไรก็ตามค่ะท่านอาจารย์มีคำถามมีอะไรที่อยากถามวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของเราเพื่อจะเริ่มไปหรือท่านทำไปแล้วมีอะไรบ้างก็เชิญได้เลยนะคะขออนุญาตเชิญเลยค่ะท่านไหนที่จะถามเชิญได้เลยนะคะอาจารย์ค่ะค่ะค่ะถามเลยค่ะท่านถามแลกเปลี่ยนได้เลยค่ะเชิญค่ะท่านอาจารย์ครับก็ได้อาจารย์สุวรรณาเชิญค่ะพี่วรรณาเชิญค่ะเปิดไมค์เลยค่ะพี่วรรณาเปิดไมค์ได้มั้ยคะเสียงยังไม่ออกค่ะต้องเปิดไมโครโฟนนะคะเปิดไมโครโฟนตรงหน้าจอค่ะเดี๋ยวสักครู่ของเราไปมิวหมดได้ป่ะเปิดเองไม่ได้เลยค่ะเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วค่ะค่ะเชิญค่ะเมื่อกี้ทางโค้ชเขาไม่อนุญาตให้เปิดก็เลยเปิดไม่ได้ค่ะค่ะเนื่องจากว่าเมื่อกี้พอดีเข้ามาช้าเพราะว่าติดอีกคณะหนึ่งแต่เข้าเท่าไหร่ก็เข้าไม่ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่ายังไม่มีพาสเวิร์ดมาให้ได้มาฟังของอาจารย์ท่านอีกสองท่านนะคะแล้วก็มองของแก่นในมุมมองของสถานประกอบการเนี่ยมองว่าโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของเราเนี่ยมันเป็นโครงการที่ตอบโจทย์สถานประกอบการได้ดีนะคะแต่ก็จะมีว่าเด็กเนี่ยเท่าที่ไปสัมผัสแล้วไปสัมภาษณ์อย่างที่มองขอนแก่นเนี่ยค่ะถามเด็กประมาณ20คน15คนบอกว่าจบแล้วจะไปทำร้านกาแฟเปิดร้านเองเป็นเฒ่าแก่เองเป็นentrepreneurไม่ไปเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการก็จะทำให้สถานประกอบการเราเนี่ยก็ไม่ได้เด็กที่เราคาดหวังว่าโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เนี่ยมาตอบโจทย์ก็คือทำให้เราได้บุคลากรที่พูดง่ายๆว่าเราไม่ต้องมานั่งนับหนึ่งใหม่เพราะว่าเด็กกลุ่มนี้ได้มีการเทรนอย่างดีแล้วแล้วก็เข้าไปสู่สถานประกอบการก็มีประสบการณ์จริงที่จะไปทำต่อยอดได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้มุมมองเด็กก็อยากเป็นเจ้าของธุรกิจเองไม่ว่าจะเป็นร้านขายกาแฟทำสวนขนาดเล็กๆไปรับจ้างทำสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะผิดคอนเซ็ปต์ตรงนี้ปิดนะที่เราอยากให้เด็กทำงานเนี่ยค่ะอาจารย์อันนี้เป็นมุมมองนะเท่าที่ไปสัมผัสแล้วได้สัมภาษณ์เด็กไว้อ่ะค่ะค่ะทางฝั่งสภาหอบอกว่าเอาเรียนแล้วเสียดายไม่ยอมไปทำงานที่ภาคอุตสาหกรรมแต่เด็กบอกขอไปเป็นองค์เทพเนอร์ซะเองนะคะค่ะเชิญค่ะมีท่านอื่นที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือจะซักถามอะไรเชิญได้เลยนะคะเชิญค่ะขออนุญาตถามคุยนิดนึงค่ะอาจารย์เข้าได้ใช่ไหมคะได้ค่ะได้ยินค่ะอาจารย์เชิญค่ะอาจารย์อรพันธ์จากวิทยาลัยเซนหลุยส์นะคะก็วิทยาลัยก็ได้ทำโครงการไปบัณฑิตพันธุ์ใหม่ต้องขอบคุณ
ประสบอวมากเลยนะคะที่กรุณาสนับสนุนนะคะเราทำโครงการการดูแลผู้สูงอายุสำหรับผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ว่างงานอะไรเหล่านี้เนี่ยนะคะปีแรกเราได้รับทุนสนับสนุน40ทุนนะคะก็ประสบความสำเร็จหลายท่านมีความรู้สึกว่ามีความสามารถที่จะไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้านได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีรับจ็อบพิเศษได้ด้วยซึ่งก็เป็นรายได้ของเขานะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับสำหรับผู้ที่ว่างงานหรือผู้ที่มีอาชีพอยู่แล้วแต่ว่าได้ดูแลคนที่บ้านโดยเฉพาะคนไข้ติดเตียงเนี่ยนะคะก็เราก็ทำให้เขาสามารถที่จะดูแลคนไข้เป็นนะคะโดยเฉพาะญาติตัวเองด้วยนะคะทีนี้ปรากฏว่าเราก็ประกาศรับไปอีกปีนึงนะคะก็ประกาศรับ40คนตามที่อบ.อนุมัติมาเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าคนสมัครมาเป็นร้อยเลยค่ะยากมากที่เรากำลังจะคัดเลือกเราต้องคัดเลือกแต่เพราะหลายท่านก็มีความรู้สึกว่าปีนี้มีกลุ่มว่างงานเยอะเลยนะคะเราก็ลำบากใจที่จะรับให้มากที่สุดเนี่ยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเราก็พยายามถ้าเกิดมากกว่านี้มันก็ลำบากสำหรับการฝึกปฏิบัติใช่ไหมคะเพราะว่าอันนี้ต้องลงทุนจริงต้องปฏิบัติจริงแล้วก็มีอาจารย์ที่ดูแลติดตามใกล้ชิดนะคะเพราะว่าเป็นการปฏิบัติกับคนกับมนุษย์แต่อะไรก็ตามนะคะเราก็จะพยายามใช้วิธีการที่หาชุมชนใกล้ๆแล้วก็สามารถที่จะลงไปได้แต่เรียนตรงๆนะคะว่าปีนี้เนี่ยติดโควิดนะคะเพราะฉะนั้นการเปิดก็อาจจะต้องเลื่อนไปอีกนิดนึงนะคะก็ขออนุญาตถ้าเกิดจะช้าอีกหน่อยนึงแต่ว่าเราก็ค่อยๆทำเป็นกลุ่มย่อยแล้วก็ลงนะคะเราโชคดีอย่างนึงตรงที่เราได้โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ที่ให้ความร่วมมือแล้วเราก็ไปบริเวณรอบๆชุมชนนะคะก็จากรู้สึกอาจารย์เราก็พยายามพัฒนาวิธีการปฏิบัตินะคะเรามีห้องแลบที่ทำในแลบที่เป็นซิมมัมซิมแมนเนี่ยนะคะเราก็ปฏิบัติตรงนั้นแล้วก็ซึ่งก็น่าจะได้ผลนะคะเป็นวิธีการที่เราใช้ปฏิบัติกลุ่มเนี่ยนะคะแต่ก็เป็นประโยชน์มากเลยค่ะต้องขอบคุณนะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขอบพระคุณจากทางเซนหลุยนะคะที่ได้กรุณาแชร์ในสิ่งที่ทางเซนหลุยได้ทำซึ่งคอบิสเนสของเซนหลุยก็เรื่องของพยาบาลอยู่แล้วแล้วก็ทำสิ่งที่ตรงกับคอบิสเนสตัวเองด้วยนะคะค่ะเชิญค่ะมีท่านอื่นที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติมไหมคะเชิญได้เลยนะคะเมื่อสักครู่ดิฉันเห็นมีท่านหนึ่งยกมือเชิญค่ะอาจารย์เชิญค่ะเชิญค่ะจะได้ยินไหมคะได้ยินแล้วค่ะเชิญเลยค่ะคุณอยู่ที่ก่อนนะคะคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยค่ะค่ะไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนชื่อยังไงอันนี้น่าจะเป็นไฟของอาจารย์ที่ท่านใช้ก่อนหน้านี้ค่ะต้องเรียนว่าทางอง.กรุณากับทางพยาบาลมากเลยนะคะของวิทยาลัยคณะพยาบาลเนี่ยได้มาตั้งแต่ตอนที่ดูแลนักศึกษาเฉพาะทางค่ะต้องเรียนอาจารย์นะคะว่าอาจารย์ถามตอนที่อาจารย์บอกว่านักศึกษามาเรียนแล้วเนี่ยไปเป็นประกอบอาชีพเองอาจารย์ถามไม่ว่าเราจะสร้างมาแบบไหนนะคะถ้าเมื่อไรก็ตามก็มีกระบวนการคิดและวิธีคิดอาจารย์เขาก็จะไปเป็นประชาชนที่ดีมีความมีคุณภาพแต่บางเรื่องของพยาบาลเนี่ยจะมีนิดนึงตรงที่ว่าตอนที่เอปรับได้เลยเพราะที่งงๆกับแอสแท็กก็เลยเก่งยังไงกับของที่นี่แต่พี่สรุปไปแล้วที่ก่อนที่แต่ข้างในบางส่วนที่เอกนั่นไปแต่พี่ยังไม่รับตัวไฮไลท์สิ่งเดียวจะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะเดี๋ยวกำลังจะลบได้มาเนี่ยค่ะพยาบาลเนี่ยได้มาในลักษณะที่เอามาต่อยอดค่ะอาจารย์ค่ะคือเป็นพยาบาลที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเนี่ยทำงานไปสักระยะหนึ่งแล้วก็จะต้องดูคนสูงอายุซึ่งก็ต้องเรียนว่าอาจารย์ค่ะใช้หลายโรคใช้หลายยาแล้วก็มีความเปราะบางมีชีวิตมากขึ้นพอเราได้ส่วนนี้มาเนี่ยเราก็ต่อยอดนะคะนักศึกษาที่เรียนเนี่ยค่ะก็กลายเป็นคนที่ต้องพูดว่าอะไรดีคะแต่ค่ะถึงเขาจะจบปริญญาตรีมาเมื่อเขามีความรู้ในเรื่องผู้สูงอายุมากขึ้นเขาก็สามารถบริหารจัดการได้รวมไปถึงเขาเนี่ยรู้วิธีการที่อันที่หนึ่งคุยกับผู้ใหญ่อันที่สองประสานสิทธิ์คิดในเพื่อทำงานที่สำเร็จและสุดท้ายก็คือพอเขากลับไปนะคะต้องเรียนว่าน่าดีใจตรงที่ว่าเขามีการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องค่ะประเด็นสำคัญไปกว่านั้นก็คือเขาเนี่ยท็อปอัพขึ้นมาเป็นผู้บริหารเกือบทั้งหมดละแล้วเขาก็ต่อยอดในงานของเราในการที่มาดูแลน้องส่งน้องให้เรียนที่สูงอายุมากขึ้นอาจารย์ขาส่งระดับขั้นใหม่ไปที่ไหนนะคะมันก็จะเกิดผลดีประมาณนี้เพราะว่าเขาและดีไซน์ชีวิตตัวเองแล้วเวลาที่เราสอนเนี่ยเขาจะมีลักษณะการประเมินผล
แล้วก็ประเมินเราแล้วเราก็ปรับโค้ชชิ่งไปเรื่อยๆคาดว่าตรงส่วนนี้ค่ะจะหาเป็นประเด็นตรงส่วนที่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เรียนภูมิความรู้นะคะอาจารย์แต่เขาเรียนเรื่องสตราทีจี้กับเราไปเขาเรียนรู้วิธีการว่าเมื่อไหร่ก็ตามจะทำให้เกิดความสำเร็จได้เนี่ยจะต้องดูกระบวนท่าอะไรแล้วเขาก็ติดต่อเรากลับมาประเด็นสำคัญที่สุดคือตรงนี้ค่ะเขามีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแล้วเขาก็คุยกับเราในลักษณะสร้างเครือข่ายว่าเมื่อไหร่ก็ตามเขาขาดตรงส่วนไหนประเด็นที่เราเจอก็คือตอนนี้ค่ะเขาก็ไปทำสถานประกอบการเองบางคนก็เริ่มต้องมีปัญหาว่าสถานที่ที่เขาทำเนี่ยค่ะหมู่บ้านเนี่ยไม่เอื้อเห็นไหมคะพอเขาเกษียณไปที่เขาไปสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุเองพอหมู่บ้านไม่เอื้อก็คอนเนคกลับมาหาอาจารย์ก็ต้องคอนเนคกลับไปในเรื่องของกระบวนท่าทั้งหลายนั่นแหละตอนนี้ท่านช่วยสิทธิ์นะคะอาจารย์ตอนนี้ก็หาทนายให้ก็ไปคุยแล้วก็ไปเอื้อแล้วก็ไปดูแลคนต้องเรียนอาจารย์เราต้องขอบคุณอว.จริงๆกับวิธีการคิดตรงนี้ค่ะสำหรับกระบวนการที่เราได้คนมาตรงที่สุดก็คือตรงหลังจากที่เหมือนกับที่เบทาโกทำเลยค่ะถ้าเราได้คนที่อยู่ตรงหน่วยนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะได้ออกไปจากอาชีพแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเราสร้างคนของเราแบบนี้ได้เราก็จะมองเห็นคุณภาพการศึกษาของผู้คุมค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่มองที่ได้ดำเนินการไปแล้วก็ได้กรุณาแชร์ในสิ่งที่ดำเนินการค่ะค่ะเชิญท่านอื่นจากในซีซูมค่ะท่านค่ะท่านอาจารย์ตรงไหนคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์จิราจากมหาวิทยาลัยสยามนะคะค่ะเชิญค่ะท่านค่ะครั้งนี้เนี่ยก็ทราบว่ามีให้ยื่นหลักสูตรบัณฑิตคนใหม่นะที่เป็นมัณฑิตปรีเนี่ยค่ะที่ผ่านมาดิฉันก็เห็นปัญหาคือดิฉันได้ช่วยของภาคผู้ประกอบการในเรื่องของการแปรรูปอาหารส่วนใหญ่แล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของกลิ่นรสนะคะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยการทำอาหารเนี่ยอาหารมันต้องมีกลิ่นรสที่ดีนะคะก็ได้จัดเวิร์กช็อปมาเป็นเวลาหลายปีแล้วก็พบปัญหาว่าเราก็ยังขาดบุคลากรทางด้านนี้อยู่ก็เลยมีความตั้งใจที่ทำหลักสูตรตรงนี้นะคะแล้วก็ได้สับมิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยไม่ทราบว่าในกระบวนการคัดเลือกหลักสูตรที่ส่งไปเนี่ยหลักสูตรไหนที่จะได้ทุนประเด็นพันใหม่เนี่ยไม่ทราบว่าพิจารณาเป็นยังไงคะเพราะว่าในส่วนที่ส่งไปเนี่ยทางเราก็มีความตั้งใจแล้วก็มันเป็นปัญหาที่ดิฉันได้พูดคุยกับผู้ประกอบการที่มีความร่วมมือกันอยู่ด้วยนะคะอยากจะทราบว่ากรรมการจะดูยังไงคะท่านรองบัณฑิตยังอยู่ไหมคะท่านรองบัณฑิตคะท่านยังดูไหมคะท่านจะแล้วว่าจะต้องโยนกล่าวว่าถ้าท่านรองไม่อยู่ค่ะเดี๋ยวจะตอบแต่ท่านรองอยู่เชิญท่านรองเลยค่ะเอางี้คนที่ปรึกษาก็ตอบไปเลยท่านรองเลยค่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านรองเนี่ยได้ตอบคำเลยก่อนก่อนอื่นอาจารย์ก็เรียนอาจารย์นะครับคืออย่างหนึ่งที่เรียนอาจารย์ว่ามันมาหลากหลายมากนะครับในโครงการแล้วก็บางครั้งเนี่ยในมุมหนึ่งเนี่ยทางโครงการเองเนี่ยนะครับpolicy ที่เราเน้นเนี่ยเรากำลังปรับไม่ใช่กำลังนะเราจะปรับไปตามความต้องการของประเทศนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่ท่านเลขาได้เรียนแล้วนะครับว่าตอนนี้งบประมาณเราใกล้จะหมดแล้วนะครับก็คือมันกำลังจะครบ5ปีหมายถึงว่างบประมาณที่เราจะจัดการโปรเจกต์เนี้ยนะครับกำลังจะครบแล้วเราก็ต้องสรุปผลเลยต่างๆเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้โครงการมองอิมแพคที่จะสร้างให้กับภาพรวมนะครับของอุดมศึกษาเป็นหลักนะครับในตอนนี้ทำยังไงให้โครงการบัณฑิตอันใหม่เนี่ยสามารถที่จะสร้างผลกระทบให้กับความต้องการของประเทศนะครับในตอนนี้เนี่ยในรุ่น63 64นะครับแล้วก็65เนี่ยนะคนเนี่ยกำลังมอง63ไม่แน่นอนนะครับว่าต้องทำให้เสร็จได้โดยเร็วภายในกันยานี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมนึงก็ต้องมีประสบการณ์นะครับหลักสูตรที่จะเข้ามาได้ก็ต้องมีประสบการณ์ทำให้เราเชื่อมั่นได้ว่าการยานี้เสร็จแน่นะครับเกิน64จะมีเวลานะครับผ่านออกไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พอ64นะครับ
เราก็กำลังจะมองดูว่าเอ๊ะเราจะสร้างอิมแพคยังไงดีที่มันไม่กระจัดกระจายแล้วก็แตกออกเป็นกลุ่มแต่การที่ผมบอกว่าไม่กระจัดกระจายเนี่ยมันคงไม่ใช่หมายความว่าจะคือมุมหนึ่งที่ทางสปอวหรือว่าทางนะครับเหมือนกับเมื่อกี้ท่านเลขาหรือแม้กระทั่งอาจารย์โดนลีคุยเนี่ยทำไงให้เราสามารถที่จะเป็นเครือข่ายและทุกคนสามารถเข้าใจในการที่จะออกแบบหลักสูตรนะครับสร้างหลักสูตรเชิงสมรรถนะที่สามารถตอบโจทย์ประเทศไม่ใช่สร้างหลักสูตรเชิงรายวิชาหรือความรู้แต่อย่างเดียวนะครับซึ่งอันเนี้ยก็คงจะกำลังดูในปก4ว่านะครับเราจะจัดตรงนี้ยังไงโครงการที่เข้ามาเนี่ยนะครับน่าสนใจมากทุกอันนะครับนะเราก็เข้ามาเยอะมากเลยครับทั้งหมดแล้วเป็นเสร็จเนี่ยเกือบ400โครงการมันเป็นความยากจริงๆนะครับว่าทางด้านกรรมการที่จะเลือกงั้นตอนนี้64ก็เริ่มมองดูสถานที่ของทำยังไงให้โครงการอันนี้เนี่ยสามารถสร้างอิมแพคได้เพราะว่ามันก็ใกล้จะหมดเวลาธรรมดาก็คือหมายความว่าต้องใกล้รายงานนะครับแล้วก็ที่จะต้องรายงานให้กับรายงานในลักษณะของวิเคราะห์แล้วก็ประเมินจริงๆให้กับสำนักงบประมาณนะครับส่วน65เองเนี่ยก็คงจะมองในภาพไกลขึ้นอีกนิดนึงนะครับสำหรับ65เมื่อทุกอย่างหรือทุกมหาวิทยาลัยเริ่มมีความพร้อมนะครับอันก็เรียนอาจารย์ว่ามันก็เป็นสถิติที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับรุ่นแรกเนี่ยเป็นรุ่นที่เราคิดว่าเรายังเห็นภาพไม่ค่อยชัดเพราะฉะนั้นดูประสบการณ์เหมือนกันนะครับการคัดเลือกมหาวิทยาลัยก็คือคัดเลือกแต่ประสบการณ์ที่ทำอยู่แล้วท่านอาจารย์จะเห็นว่าแต่ละอันที่ได้รับไปไม่ว่าจะเป็นของอาจารย์ดารุณีของอาจารย์วิรัตนะครับของมขของศิริประทุมหรือว่าของมจทหรืออีกหลายๆอันนะครับคุณพยาบาลทุกท่านมีทุกมหาวิทยาลัยมีประสบการณ์แล้วมีการท็อปดาวน์ก็คือว่าท็อปอัพที่เตรียมตัวอยู่แล้วนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในการพิจารณาโครงการเนี่ยมันจะดูหลายๆภาพรวมกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอเรียนอาจารย์นะครับว่าเดี๋ยวขอเวลานะครับที่จะดูแล้วก็การประกาศผลเนี่ยนะครับเราคงเลื่อนออกไปนะครับตามที่กำหนดไว้ว่าจะต้องประกาศภายในที่ผ่านมาเราก็ยังประกาศไม่ได้เพราะว่าจำนวนโครงการก็มาแล้วก็น่าสนใจค่อนข้างเยอะครับในตอนนี้ก็กำลังดูอยู่นะครับอาจารย์ว่าเราจะสร้างอิมแพคกับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้ยังไงนะครับก็คือจะตอบอาจารย์สั้นๆก็คือว่ายังไม่ได้ตัดสินครับว่าจะเป็นยังไงแต่ดูตามหลักการอันนี้ครับผมดูทุกอย่างที่พร้อมต้องทำให้เสร็จภายในกันยาเพราะว่ามันงบประมาณอันนี้เนี่ยมันเป็นงบประมาณที่มาจาก63ซึ่งใช้ได้ไม่เกินกันยานี้64ในเวลาที่จะรันได้อีกประมาณเกือบปีนึงแต่โครงการจะต้องเริ่มมีการปลูกการปลูกพันธุ์ในโครงการจะต้องเริ่มบางส่วนไปแล้วแต่ว่าสามารถที่จะไปเสร็จหลังจากนั้นแต่เราก็มองว่าโครงการน่าจะมีศักยภาพในการที่จะเสร็จภายใน6เดือนข้างหน้านะครับหรือไม่เกิน9เดือนข้างหน้าแต่64ก็จะต้องเริ่มมาดูว่าเราจะสร้างอิมแพคยังไงจะช่วยยังไงให้มหาวิทยาลัยอาจจะต้องมีโพลิซีบางอย่างที่กำกับลงไปว่ามหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์อยู่แล้วถ้ายื่นเข้ามาใหม่เราจะให้ท่านไปช่วยมหาวิทยาลัยอื่นดีไหมนะครับอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าเนื่องจากท่านมีประสบการณ์แล้วก็เป็นการเรียนรู้ร่วมกันแบบไม่ต้องมานั่งเล่ากันแบบนี้ครับคือท่านลงไปช่วยกันทำเลยนะครับนะฮะอันนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเลขาที่เราจะเติมไหมครับหรือว่าท่านที่ปรึกษาจะเติมไหมครับว่าไปที่ปรึกษานะครับท่านประธานครับเชิญที่ปรึกษาครับค่ะก็อย่างที่ท่านประธานท่านบัณฑิตได้นำเสนอนะคะว่า400กว่าโครงการก็พิจารณาค่ะยังไม่ได้ตัดสินนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านพูดนะคะจะต้องมีทั้ง policy แล้วก็มีทั้งเรื่องว่าดูว่าความพร้อมในการทำงานแล้วก็สามารถที่จะคือบังเอิญงบ63เนี่ยของนอนดีกรีที่เราต้องใช้ให้เสร็จภายในกันยาเนี่ยเราก็ต้องดูว่าโปรเจกต์ไหนที่พร้อมทำได้เลยเพราะว่าความพร้อมนี่คือต้องพร้อมที่จะมีตัวผู้เรียนด้วยนะคะอาจารย์คะต้องมีตัวผู้เรียนด้วยโปรเจกต์ไหนที่พร้อมแล้วมีตัวผู้เรียนเนื่องจากว่าถ้าเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็โอนเงินไปเนี่ยท่านต้องทำให้แล้วเสร็จภายในกันยา2564ระยะเวลามันจะค่อนข้างมีจำกัดค่ะค่ะขอเชิญมีประเด็นไหนเชิญค่ะเชิญท่านภาคภูมิค่ะ
เดี๋ยวนึงฮะพอดีแอบไปอ่านในเม้นมีคนเม้นเข้ามาว่าพอดีผมพูดทิ้งเรื่องของมอทรล้านนาไว้แล้วผมยังไม่ได้ปิดประเด็น เดี๋ยวคืออย่างนี้ฮะเป็นสิ่งดีนะคือว่าที่ทำไมเราถึงร่วมกับมอทรล้านนาก่อนเพราะว่าจริงๆก็มีหลายมหาวิทยาลัยมาแอพโรชเราเยอะพอสมควรแต่สิ่งที่ทำไมเราถึงร่วมกับมอทรล้านนาก่อนเพราะว่ามอทรล้านนาเนี่ยคือพูดง่ายว่าเราพัฒนาช่างนะฮะเราพัฒนากลุ่มช่างที่จะเป็นกลุ่มแรกที่เป็นดีกรีโปรแกรมเนี่ยก็มทล.ล้านนาก็น่าจะเหมาะสมอีกส่วนนึงก็คือตัวท่านรองอาจารย์นิวัฒน์เนี่ยเข้ามาคุยนะท่านก็เป็นอาจารย์ที่มีความสามารถในด้านการขายเก่งแกก็ท่านสามารถที่จะมาพูดคอนวินทางเราได้ทำให้เราสนใจอีกส่วนนึงก็คือทางมทล.ล้านนาเนี่ยเฟคซิเบิลกว่าที่อื่นนะครับต้องบอกตรงๆว่าในการทำหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่เนี่ยมันจะต้องเฟคซิเบิลพอสมควรในการจัดหลักสูตรนะแต่พอดีถ้าเกิดมหาลัยอื่นๆเนี่ยเขายังไม่เฟคซิเบิลเท่าที่ควรแต่พอเราคุยกับมอทอล้านนาเนี่ยทางมอทอล้านนาสามารถที่จะปรับหลักสูตรให้มันเป็นเฟคซิเบิลทั้งเวลาทั้งเนื้อหาที่เหมาะสมกับทางการจัดหลักสูตรร่วมกันได้ดีนั่นก็เลยทำให้นี่คือเหตุผลที่ทำเลือกมอทอล้านนาครับผมไม่ได้มีเหตุผลอื่นไม่ได้มีเหตุผลว่าอะไรเป็นพิเศษนะคือทางมอทอล้านนาเฟคซิเบิลในเรื่องของหลายๆอย่างให้เรามากกว่าที่อื่นในช่วงเริ่มต้นแต่ต่อมาก็จะมีหลายมหาลัยเข้ามานะครับผมแต่พอดีเนื่องจากเกิดโควิดก่อนก็เลยไม่พร้อมครับขอบคุณมากครับร้านมีคนไปคุยกับท่านแล้วก็ยืดหยุ่นให้มากที่สุดคือต้องบอกว่ามอทอล้านนามีอาจารย์นิวัฒน์นะฮะซึ่งท่านอาจารย์นิวัฒน์เนี่ยตอนนี้ถือเป็นรองอธิการบดีอยู่ถ้าผมไม่ทำไม่ผิดนะฮะท่านอาจารย์มีความสามารถด้านการขายสูงมากท่านจะมาคุยต้องข้างเป็นเซลล์แมเนเจอร์พูดง่ายงั้นถ้าเกิดมหาลัยมีคนอย่างอาจารย์นิวัฒน์เยอะเนี่ยจะทำงานง่ายนะฮะแต่ว่าประเด็นอยู่ที่แค่ว่าพอมาแล้วอาจารย์นิวัฒน์ตอนแรกผมไม่อยากเอ่ยชื่อเกรงใจท่านนะฮะตอนนี้มีคนถามเข้ามาก็พอท่านอาจารย์นิวัฒน์ก็แต่ว่าท่านอาจารย์นิวัฒน์ก็ไม่ได้เป็นผู้ที่อินชาร์จจริงๆกับโครงการนี้ทั้งหมด 100% ตอนที่มีปัญหาว่าเวลาท่านรับโจทย์ไปแล้วท่านไปเคลียร์กับทางมหาลัยบางทีอาจจะต้องผ่านกระบวนการของคณะบดีหัวหน้าภาคอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่ามหาลัยปรับได้ว่ามีหน่วยงานอินชาร์จจริงๆมีกระบวนการในการที่จะปรับตรงนี้สั่งสามารถที่จะคุยและปรับหลักสูตรอะไรต่างๆกับทางคณะแต่ทางอาจารย์ได้โดยตรงเนี่ยมันจะง่ายขึ้นอยู่เนี่ยนะครับซึ่งเกือบสมบูรณ์แล้วพอดีติดกลไกของมหาลัยบางอย่างอยู่ครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณนะคะสำหรับข้อเสนอแนะบางอันเดี๋ยวเราจะรับไว้พิจารณานะคะมีคำถามอยู่คำถามนึงเขียนบอกว่าระเบียบของการใช้เงินสามารถจ้างผู้ช่วยโครงการสัก1คนได้หรือไม่เพื่อให้มาทำหน้าที่ในการสนับสนุนการบริหารงานทั่วไปจัดทำเอกสารเบิกจ่ายแล้วก็เตรียมข้อมูลต่างๆใครจะตอบคะนโยบายและแผนหรือผอ.วัฒนพรผอ.วัฒนพรเชิญนิดนึงค่ะว่าระเบียบที่เราวางไว้เนี่ยเขาจะขอจ้างค่ะต้องเรียนอย่างนี้นะคะระเบียบตอนที่เราทำเรื่องเข้าครม.ไปนั้นเราขอเป็นงบดำเนินการไม่ได้ขอเป็นงบเรื่องของบุคลากรฉะนั้นจ่ายตรงนี้ไม่ได้แน่ๆเพราะว่าตอนที่ระเบียบออกครั้งแรกเนี่ยเราเขียนว่าเป็นงบดำเนินการพอระเบียบตัวสุดท้ายที่ออกมาเราเขียนว่าต้องไม่จ่ายในเรื่องการค่าจ้างบุคลากรนั่นเรียกว่างบบุคลากรเพราะนั้นเท่ากับงบที่ไปตรงนั้นคือใช้งบไม่ตรงนะคะฉะนั้นคือจ้างบุคลากรไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของค่าตอบแทนเช่นวิทยากรที่จะต้องมาจากตัวภาคเอกชนอย่างเงี้ยเป็นค่าตอบแทนวิทยากรอย่างนั้นน่ะทำได้ค่ะค่ะก็เคลียร์ประเด็นเรื่องของจ้างบุคลากรนะคะอาจารย์นี่เป็นงบดำเนินงานไม่ใช่งบบุคลากรนะคะก็ทุกคนก็คงทราบนะคะสำนักงบเขาจะไม่ให้เรื่องจ้างบุคคลแน่ๆแต่ถ้าจะเป็นโอเปอเรชั่นเนี่ยให้ได้ไม่ได้ว่าอะไรค่ะอาจารย์มีท่านไหนที่อยากจะสักถามหรือว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิญแล้วนะคะดิฉันเห็นแวบๆระหว่างรอคำถามนะครับขออนุญาตเรสปอนส์ที่มันนานนิดนึงนะครับกับที่พี่วรรณามีความกังวลเรื่องเด็กส่วนใหญ่แต่กลายไปเป็นผู้ประกอบการนะครับต้องเรียนพี่วรรณาอย่างนี้ครับว่าน่าจะขึ้นอยู่กับประเภทของหลักสูตรครับเพราะว่าหลายๆหลักสูตรของเราที่เน้นการตอบภาคอุตสาหกรรมโดยตรงเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยผู้ประกอบการก็เข้ามาจองตัวกันกับนักศึกษาตั้งแต่ยังไม่จบเนี่ยนะครับซึ่งก็แฮปปี้กันทั้งสองฝ่ายครับแน่นอนนะครับว่าหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่เนี่ยก็ยังจะตอบโจทย์นะครับยังเป็นเครื่องมือในการที่จะผลิตบุคลากรให้กับภาคอุตสาหกรรมอยู่ครับแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่า
ด้วยหลักสูตรบัณฑิตท่านใหม่เนี่ยในเรื่องลงมือปฏิบัติเยอะออกไปดูงานต่างๆออกไปหน้างานเนี่ยนะครับไปฝึกไปทำเรื่องหลายอย่างในเรื่องการทำโครงงานกันทุกเทอมนะครับในเรื่องการสร้างแนวคิดใหม่ดังนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะมีศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเข้าไปด้วยแล้วก็ได้เห็นโอกาสนะครับมากกว่าเด็กในหลักสูตรในที่จัดรูปแบบเดิมๆจึงมีโอกาสนะครับที่จะมีผู้ประกอบการเกิดจากหลักสูตรลักษณะนี้เนี่ยมากขึ้นครับแต่ก็เชื่อว่าจะไม่กระทบนะครับกับการความร่วมมือในการสร้างคนให้กับภาคอุตสาหกรรมครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะท่านอาจารย์วิรัติค่ะค่ะไปดูที่ศรีปทุมก็ชื่นชมมากเลยเด็กๆรุ่นใหม่นะคะไปร่วมในแข่ง e-sport ใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้เป็นเทรนด์ของประเทศไทยเราเลยแล้วก็จะเป็นไม่ใช่เป็นการพนันเขาบอกเป็นการศึกษาแบบนึงแล้วก็เป็นกีฬาด้วยก็ชื่นชมค่ะชอบเลยค่ะเพราะตามข่าวตรงนี้อยู่ค่ะขอบคุณครับค่ะขอบคุณอาจารย์วิรัติขอบคุณพี่พรรณานะคะที่มีการレスปอนซ์ซึ่งกันและกันค่ะมีผู้เข้าร่วมฟังผู้เข้าร่วมชมค่ะมีท่านไหนที่อยากจะให้ตั้งคำถามหรือว่าอยากจะแชร์เรื่องอะไรอีกไหมคะเชิญได้เลยนะคะค่ะถ้าไม่มีค่ะเชิญท่านบัณฑิตค่ะคือผมเห็นคำถามที่อยู่ในแชทนะครับแล้วก็ถูกกับคำถามของท่านอาจารย์ที่จากมีสยามเมื่อกี้นะครับก็พูดถึงนโยบายคืออย่างนี้นะครับผมขอเรียนมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยนะครับว่าจะเห็นว่านะครับสิ่งที่บัณฑิตพันธุ์ใหม่พยายามเน้นย้ำเนี่ยไม่เราไม่ค่อยอยากคืออย่างที่ผมเรียนตอนต้นนะครับว่าเราอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศอยากจะเห็นการตอบสนองการผลิตกำลังคนที่ตอบสนองกับสิ่งที่ประเทศต้องการหรือต่างการวิภาคการผลิตนะครับหรือแม้กระทั่งชุมชนสังคมเนี่ยที่นะครับที่ต้องการผลิตเราหรือว่ากำลังคนที่จะต้องอัพคิวหรือคิวเพราะฉะนั้นอยากให้การเอาเป้าประสงค์มาเป็นตัวตั้งแล้วพยายามตอบเป้าประสงค์ว่าเป็น how to เราจะทำตรงนั้นยังไงนะครับแต่มหาวิทยาลัยที่มานำเสนอวันนี้เนี่ยก็จะมีวิธีการของแต่ละมหาวิทยาลัยนะครับนั้นอยากอาจารย์อย่าเพิ่งไม่อยากให้ผมว่าเขียนอย่างนั้นได้ไหมตอบอย่างนี้ได้ไหมมีตัวนี้ได้ไหมแล้วจะได้รับการคัดเลือกหรือไม่นะครับผมคิดว่านะครับแล้วที่ไม่เราอันนั้นไม่ใช่การสิ่งที่เรามาดูว่ามีอย่างนี้ครบหมดทุกข้อแล้วก็จะให้การนะครับสำหรับคุณแล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะครับตัวบัณฑิตใหม่อย่างที่ท่านอาจารย์วนิดาได้คุยเนี่ยคือในมุมหนึ่งนะครับอาจารย์ soft skill นะครับทั้งที่ soft skill ในที่นี้แม้กระทั่ง soft skill ที่เป็น professional ด้วยนะครับไม่ใช่ soft skill ที่เป็น life skill หรือ people skill อย่างเดียวควรจะได้รับการพิจารณาใส่อยู่ในบัณฑิตใหม่เพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ย hard skill เองเนี่ยจะล้าสมัยไปโดยเร็ววิธีการก็คือเขาจะมี soft skill บางอย่างที่อยู่บนตัวเขาเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะนำไปปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วก็นะครับอยู่ในโลกนะครับที่ตอบงานที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแม้กระทั่งความต้องการของประเทศที่เปลี่ยนไปความต้องการของอุตสาหกรรมภาคการผลิตนะครับนะฮะที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นท่านตั้งเป้าวัตถุประสงค์ให้ชัดดีฟายเป้าหมายที่ต้องการจะทำกลุ่มบุคลากรกลุ่มไหนให้ชัดนะครับแล้วท่านดำเนินการด้วยวิธีการอย่างไรที่มันสอดคล้องหรือพยายามทำให้โครงการเนี่ยสามารถตอบได้ว่าหรือว่าทำให้กรรมการเนี่ยเชื่อมั่นว่าท่านสามารถทำได้ตามนั้นนะครับจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับอาจารย์นี่ก็ผมก็ขอเรียนในตรงนี้นะครับดูลักษณะของการออกแบบหลักสูตรเป็นหลักเป็นการออกแบบหลักสูตรที่เป็นพิมพ์เขียวในการผลิตบัณฑิตเป็นการออกแบบหลักสูตรที่เป็นกระบวนการในการที่จะผลิตบัณฑิตนะครับไม่ใช่การออกแบบหลักสูตรที่ฟิกตายตัวนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ตอบโจทย์ตามที่โครงการถามไปนะครับอันนี้มีฝากนะครับฝากเป็นสิ่งที่ควรตระหนักไว้นิดหน่อยครับขอบคุณครับค
ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธานค่ะก็เป็นว่าทำไมเราจะดูอะไรนะคะท่านประธานก็ได้บอกแล้วว่าเราจะดูอะไรเราดูเป้าประสงค์เป็นหลักค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์มีระหว่างนี้มีท่านไหนเพิ่มเติมอะไรไหมคะค่ะถ้าไม่เพิ่มเติมแล้วนะคะดิฉันก็จะขออนุญาตยุตินะคะเพราะว่าตรงนี้ก็เที่ยงแล้วแต่ละท่านจะได้พักไปทานอาหารกลางวันกันเพราะเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะมีอีกเซสชั่นหนึ่งที่จะแชร์ริ่งในเรื่องต่างๆสุดนะคะค่ะดิฉันก็ขออนุญาตขอบคุณท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษานะคะศาสตราจารย์สัมพันธ์ฤทธิเดชนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัติเลิศไพฑูรย์พันธ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมท่านรองศาสตราจารย์ดรุณีโชติสยามกูลคณะบดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านรองศาสตราจารย์สยามเจริญศิลป์เจริญเสียงสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแล้วก็ท่านภาคภูมิสกลภาคนะคะจากบริษัทเบทาโกท่านรองศาสตราจารย์บัณฑิตนะคะจากมจท.ในฐานะประธานโครงการค่ะแล้วก็ขอบพระคุณท่านคณาจารย์ทุกท่านที่กรุณาเข้ามารับฟังทั้ง Zoom แล้วก็ YouTube นะคะสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายการสนับสนุนโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะคะของเช้าวันนี้ค่ะกราบขอบพระคุณมากนะคะและเดี๋ยวช่วงบ่ายเจอกันอีกครั้งนึงนะคะที่จะเป็นที่เราจะคุยกันในเรื่องของBest Practice ของการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่อันนี้จะก็จะมีตัวจริงเสียงจริงที่ได้ทำไปแล้วมาเพราะเมื่อกี้ท่านภาคภูมิพูดถึงว่าควรจะมีเรื่องของการแชร์ตรงนี้เยอะๆนะคะเพื่อจะได้ให้เห็นให้ได้ทุกท่านได้เห็นภาพว่าที่ทำไปแล้วเนี่ยมี Best Practice อย่างไรแล้วก็อาจารย์ที่จะเข้ามาในโครงการต่อไปหรือมหาวิทยาลัยอยากจะปรับเป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม่ดีไซน์หลักสูตรใหม่ทั้งหมดก็จะได้รับฟังร่วมกันใน Best Practice ดังกล่าวนะคะสำหรับเช้าวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับ